เราเนี่ยมีอำนาจอื่นครอบงำอยู่แล้วเราเองเนี่ยเป็นผู้เขาเรียกว่าไม่มีอำนาจที่จะออกจากสิ่งนั้นได้แล้วก็จิตของเราก็อยู่ในอนัตของอำนาจเหล่านั้นฉะนั้นอำนาจเนี่ยจึงเป็นว่าครอบคลุมครอบงำเราทุกคนถ้าเกิดว่าเราถูกอำนาจอื่นแทรกแซงครอบงำแล้วเนี่ยเราก็จะไปตามอำนาจเหล่านั้นนะเช่นว่าตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปเกิดไหนเราเลือกไม่ได้ถ้าเขาจะให้ไปนรกเราก็ต้องไปสวรรค์ก็ต้องไปไหนไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของเราที่จะเลือกได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ถูกจูงเป็นทาสแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเป็นผู้นำชีวิตเราเหมือนกับนายโคคาดก็คือนายฆ่าโคนะที่จูงโคเข้าลงฆ่านะเหมือนจูงวัวจูงควายจูงสัตว์เข้าลงฆ่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยถูกจูงไปเนี่ยไม่มีอำนาจเป็นของตัวเองทั้งที่ว่าทุกย่างก้าวที่เราที่สัตว์เหล่านั้นย่างเข้าไปนั่นหมายถึงว่ามรณภัยที่จะเข้ามาถึงตนก็ต้องไปเพราะอะไรเพราะสัตว์เหล่านั้นอยู่ในอำนาจของคนที่จูงนั่นเองก็เลยว่าคนจูงนั้นเป็นใหญ่เราจะเห็นไหมว่าจิตใจของเรานั้นถูกจูงตลอดเลยเราคุมใจไม่ได้ใจจึงเป็นผู้ที่ถูกเราควบคุมไม่ได้นะเราสังเกตไหมว่าใจวันๆหนึ่งเราจะคุมให้หยุดเนี่ยแม้แต่เรามานั่งสมาธิเนี่ยเรายังคุมจิตไม่อยู่เลยทำให้คนนั่งสมาธิจึงไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าอะไรเพราะใจของเราคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่หมายถึงว่ามันมีอำนาจอื่นครอบคลุมเขาเราสู้อำนาจนั้นไม่ได้ก็คืออำนาจนั้นก็คืออะไรก็คืออารมณ์นั่นเองนะอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นใหญ่มากจนที่เราควบคุมอารมณ์เราไม่อยู่จิตเราก็เลยสงบไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่ทำสมาธิได้แสดงว่าเขามีอำนาจใช่ไหมคือเขาก็มีอำนาจขึ้นมาบ้างใช้คำว่าบ้างนะเหมือนกับว่ามีอำนาจขึ้นมาบ้างแต่อำนาจนั้นก็ไม่ได้หมด100% คือมีบางส่วนที่เราพอจะสู้เขาได้บ้างแต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าสู้ได้สู้เขาได้ทั้งหมดเราสังเกตไหมว่าสมาธิที่เราสู้เขาให้จิตเราสงบได้เนี่ยเราสู้มากเลยนั่งจนเป็นปวดเป็นเมื่อยนั่งจนที่ว่าให้จิตของเราสงบให้ได้แล้วเมื่อเราสงบได้เนี่ยก็ใช่ว่าเราจะรักษาความสงบนั้นได้นานตลอดนะอีกหน่อยสมาธิเราก็เสื่อมถ้าไม่เข้าบ่อยๆก็จะเสื่อมแล้วเมื่อเราเข้าสมาธิเนี่ยเราคิดหรือว่าสมาธินั้นเป็นอำนาจของเราหลายคนที่บอกว่าที่นั่งสมาธิได้ทำจิตสงบได้เนี่ยหลายคนคิดว่าการสงบนั้นเป็นอำนาจของเราทำให้เราสงบได้ถ้าเรามามองให้ดีแล้วเนี่ยคำว่าสมาธินี้ไม่ใช่อำนาจของเราแต่เป็นอำนาจที่อาศัยคำว่าอาศัยเนี่ยเหมือนกับว่าเราเดินไปร้อนๆเนี่ยเราไม่ไหวแล้วเราก็แวะข้างทางพักใต้ร่มไม้ชายคาของคนอื่นเขาเรียกว่าหนีร้อนหลบเย็นฉะนั้นเหมือนกับหลบฟ้าหลบฝนหลบชายคาคนบ้านคนอื่นหรือว่าหลบเงาต้นไม้ของข้างทางทำให้เราได้เย็นบ้างแต่การเย็นนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราทำให้เย็นแต่เย็นเพราะอาศัยสิ่งอื่นทำให้เราได้เย็นบ้างคำว่าอาศัยก็คือว่าเป็นที่
พักพิงหรือพึ่งพิงฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งนะเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เราเอาจิตไปหลบอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราสงบลงเย็นลงมีความสุขลงไปถามว่าเมื่อก่อนทำไมเราไม่ทำสมาธิเราจึงไม่เจอตรงนี้เพราะเราไม่ได้เข้าไปเหมือนเราเดินทางแล้วไม่แวะข้างทางเลยไม่แวะพักใต้ร่มไม้ชายคาใครเลยมันก็เลยร้อนตลอดแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเหนื่อยนักก็พักก่อนก็เลยไปพักชายคาเขานะพักใต้ร่มไม้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเย็นลงแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าความเย็นนั้นก็ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของที่อาศัยเขาคำว่าเขานี่ก็คือต้นไม้ชายคานั่นเองนะสมาธินี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าสมาธิของเราทุกคนเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีโดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าการมีโดยธรรมชาตินี่แหละทำให้เราเนี่ยได้ไปพักพิงนะได้ไปพักพิงหรือพึ่งพิงได้ไปพักพิงหรือพึ่งพิงทำให้เราสงบลงและความสงบอันนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความสุขขึ้นมาเราก็คิดว่าสมาธินี้เป็นของเราความจริงไม่ใช่ของเรามันเป็นของอาศัยคนที่ไปพักชายคาหรือต้นไม้ก็บอกว่าต้นไม้เป็นของเราชายคาเป็นของเราความจริงต้นไม้ก็เป็นของต้นไม้นั่นแหละชายคาก็เป็นบ้านของคนอื่นนั่นเองแต่ก็ไม่ใช่บ้านเราแต่เราอาศัยฉะนั้นสมาธิเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้ฝึกก็เลยว่าเข้าสมาธิไม่ได้ก็เลยรุ่มร้อนตลอดตอนหลังเราฝึกก็เลยเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้แต่ยังไงก็เป็นของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะสมาธิเนี่ยขั้นเมื่อเราเข้าไปเราก็ได้รับความสุขความร่มเย็นแต่เมื่อเราออกจากสมาธิมาสมาธิมาช่วยเราไหมสมาธิไม่ช่วยเราเลยเราก็ร้อนเหมือนเดิมกิเลสเราก็มีเหมือนเดิมเหมือนเราออกจากห้องแอร์มาความร้อนก็มีเหมือนเดิมเราออกจากต้นไม้ชายคามาเราก็ร้อนเหมือนเดิมนั่นเองนะแสดงว่าเราก็ยังเป็นผู้ไม่มีอำนาจของตัวเองแล้วกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของเรานั้นจะเป็นรูปของอารมณ์อารมณ์นะอารมณ์เนี่ยจูงจิตไปเหมือนลมที่พัดปุยนุ่นปลิวไปนะสมมติว่าปุยนุ่นเนี่ยหล่นมาที่ศาลาเนี่ยถ้าลมมาทิศทางเหนือปุยนุ่นก็จะปลิวไปทางใต้นะถ้าลมนั้นพิษมาทางใต้มันก็จะปลิวไปทางเหนือมันก็จะปลิวไปตามทิศทางของลมนั้นนั้นนะที่พัดไปวันๆหนึ่งจิตเราจะถูกอารมณ์พัดไปทางไหนมันก็คิดไปเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดมาเรื่องนี้เดี๋ยวก็คิดไปเรื่องโน้นคิดทั้งวันอันนี้หมายถึงว่าแล้วแต่อารมณ์นั้นจะพัดจิตไปทางไหนเราก็จะไปตามนั้นเขาเรียกว่าถูกอารมณ์พัดไปนะถึงแม้เราจะมีสมาธิขึ้นมาเป็นบางครั้งก็เพียงแต่ว่านิ่งตอนที่เข้าสมาธิออกมามันก็ไม่นิ่งแล้วไม่นิ่งแล้วเราก็กลายเป็นว่าเป็นผู้ไม่นิ่งต่อไปตอนที่เข้าสมาธิสงบแต่ตอนออกไม่สงบแสดงว่าการฝึกสมาธินั้นยังไม่จบตรงนั้นไม่จบยังไม่จบและเวลาเข้าสมาธิเนี่ยเราสังเกตไหมว่าจิตเราจะว่างว่างสุขสบายสงบจิตเป็นสมาธิจนที่คิดว่าเราจนเราคิดว่านี่คือนิพพานนะจนตายใจว่านี่คือนิพพานนิพพานคือความว่างความว่างความสว่างความสงบว่างสว่างสงบ
ฉะนั้นหลายคนทำสมาธิเนี่ยคิดว่าสมาธิเป็นนิพพานหมดความจริงแล้วก็คือนิพพานหลอกนะนิพพานเทียมนิพพานหลอกนิพพานเทียมหมายถึงว่าธรรมชาติสร้างนิพพานสร้างสมาธิมาเนี่ยเอามาสู้นิพพานของพุทธเจ้านะเอามาสู้นิพพานพุทธเจ้าเพื่อให้หลอกคนบางคนให้หลงอยู่เนี่ยนี่คือนิพพานเขาเรียกว่านิพพานโลกีนิพพานพรหมเพราะคนที่เข้าสมาธิตรงนี้เนี่ยเวลาตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนเกิดพรหมโลกนะเพราะว่านิพพานพรหมหรือนิพพานโลกีหรือสมาธิที่เราทำกันเนี่ยมันเหมือนนิพพานแต่ไม่ใช่นิพพานนะเขาเรียกว่านิพพานเทียมนั่นเองนิพพานโลกีนั่นเองนิพพานพรหมนั่นเองทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะมีความแตกต่างกับนิพพานจริงอย่างไรนิพพานเทียมหรือนิพพานพรหมเนี่ยก็คือว่าเวลาทำสมาธิจิตเรานิ่งเนี่ยว่างสว่างสงบเป็นสัญลักษณ์นะเป็นสัญลักษณ์ของความสงบอันนี้ว่างสว่างสงบมันว่างมันสว่างแล้วว่างไปหมดเลยไม่มีอะไรมีแต่ความว่างมีแต่ตัวรู้ตรงนี้เนี่ยถึงว่าที่มาของนิพพานตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าว่างสว่างสงบเป็นสัญลักษณ์ของของนิพพานตรงนี้แต่นิพพานพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ว่างแบบนั้นไม่ได้สว่างแบบนั้นไม่ได้สงบแบบนั้นนิพพานของพุทธเจ้านี่ก็คือสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะเข้าใจไหมคือนิพพานของพุทธเจ้าจะตั้งราคะโทสะโมหะไว้เป็นนิพพานแต่นิพพานเราทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่เวลาเข้าเนี่ยว่างสว่างสงบแต่เวลาออกมาเนี่ยราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีคือไม่ได้สิ้นแต่มันว่างชั่วขณะเท่านั้นเองฉะนั้นจึงว่าสัญลักษณ์ของนิพพานทั้งสองไม่เหมือนกันนะอันนั้นว่างสว่างสงบแต่ราคะโทสะโมหะมีเวลาออกมาออกจากสมาธินะมีแต่ตอนเข้าสมาธิมันไม่มีหรอกนะเราจะวัดตอนเข้าต้องวัดตอนออกถ้าคนจะหมดกิเลสเนี่ยเข้าก็หมดออกก็หมดนะถ้าคนไม่หมดเนี่ยเข้าดูเหมือนหมดแต่ออกมานี่เหมือนมีอันนี้คือคนไม่หมดมันออกมามันมีทุกอย่างนะฉะนั้นข้างหนึ่งหมดข้างหนึ่งมีเนี่ยก็ถือว่ามีนั่นเองนะถือว่าหมดไปได้ถือว่าเข้าเนี่ยหมดไม่มีกิเลสแต่ออกมามีก็ถือว่าตีว่ามีนั่นแหละนะเพราะเขาเอาว่ามีว่าเป็นเกณฑ์แต่สำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเข้าสมาธิท่านก็หมดออกสมาธิมันก็หมดท่านไม่เข้าสมาธิเลยก็หมดอะไรหมดราคะหมดโทสะหมดโมหะนะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างที่ว่าจิตเราหมดกิเลสหรือไม่หมดมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้เรามาคิดว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยที่เราไม่หมดเนี่ยจะทำยังไงให้มันหมดอ่ะนี่เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องมาศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจว่าราคะโทสะโมหะถ้าหมดได้เราก็คือพระนิพพานของพุทธเจ้าแล้วเราจะหมดได้อย่างไรนักปฏิบัติก็ต้องศึกษาการหมดราคะหมดโทสะหมดโมหะนั่นหมายถึงว่านิพพานของพุทธเจ้านิพพานของโลกีเนี่ยเขาเรียกว่าไม่หมดหรอกแต่ว่าว่างสว่างสงบนะแต่ราคะโทสะโมหะมีเหมือนเดิมเวลาออกมาก็มีแต่เวลาตอนเข้าสมาธิเนี่ยมันว่างมันสว่างมันสงบแล้วราคะโทสะโมหะตอนเข้าก็ไม่ได้เกิดแต่มันเกิดตอนออกมาแล้วเราถือว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยยังไงถ้ามีก็คือมีถ้าไม่มีก็คือไม่มีแต่ออกมามีถือว่าเป็นนิพพานหลอกนั่นเองนะฉะนั้นสมาธิทั้งหมดที่เราฝึกกันน่ะยังไม่จบหลายคนที่มาฝึกตามวัดตามวาเนี่ยสมาธิกันทั้งนั้นแต่ว่าคิดว่า
ฝึกแค่นี้ก็จบแล้วยังแค่เริ่มต้นนะถามว่าถ้าเริ่มต้นแล้วสมาธิมันผิดไหมเราฝึกกันก็ไม่ผิดหรอกแต่ก็ไม่ได้ถูกหมายความว่าอย่างไรคือไม่ผิดหรอกเรามาฝึกสมาธิก็มาวัดก็มาฝึกสมาธิกันนั่นแหละก็ไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ถูกตรงที่ว่ามันยังมีอะไรที่ยิ่งกว่านั้นอีกที่เรายังไม่รู้ถ้าอย่างนั้นสมาธิที่เราฝึกกันก็คือเป็นแค่ทางผ่านหรือเป็นแค่เบื้องต้นเป็นแค่เรื่องการเรียนรู้พื้นฐานของการที่จะรู้อะไรยิ่งขึ้นไปแสดงว่าสมาธิของเราก็คือความรู้พื้นฐานได้อยู่นะแต่ไม่ใช่ความรู้ถึงพระนิพพานยังไม่ได้ถึงก็ถึงได้บอกว่าแค่เริ่มต้นฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราคิดว่าการทำสมาธิของเรานั้นเป็นแค่เริ่มต้นของการเรียนรู้ทางที่จะไปพระนิพพานก่อนอื่นที่จะไปนิพพานก็มารู้ตรงนี้ก่อนว่างั้นเถอะแต่ตรงนี้ก็คือตรงนี้ยังไม่ได้ที่สุดหรือไม่ได้ที่จบของทุกอย่างฉะนั้นสมาธิที่เราฝึกกันก็ไม่ได้ว่าผิดทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าถึงที่สุดยังมีทางต้องไปอีกเยอะที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากกว่านั้นนั่นเองแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นพุทธเจ้าท่านก็ประฝึกสมาธิ7ขวบท่านก็ทำได้ละนะที่แรกนาขวัญหลังจากนั้นท่านออกผนวดแล้วเนี่ยท่านก็ทำสมาธิสูงสุดกับอารานบททุกกดาบทก็ยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้นะก็เป็นเหมือนทางผ่านเหมือนกันนะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เราฝึกสมาธิกันนะก็คือไม่ได้ผิดมันเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตรงนี้ก่อนเหมือนกันแล้วค่อยไปรู้เรื่องของพระนิพพานที่สูงสุดอีกทีหนึ่งก็คือว่าคำว่าความหมายของพระนิพพานก็คือสิ้นราคะโทสะโมหะนั่นเองเราทำยังไงให้สิ้นล่ะเราก็คงจะเรียนรู้กันต่อไปอันนี้แหละจึงว่าที่ตมามาสอนเรื่องนี้ก็เพราะว่าการที่จะคนที่จะมาสอนเรื่องที่จะสิ้นราคะโทสะโมหะเนี่ยหาคนสอนยากมีแต่คนสอนสมาธิกันเยอะแยะไปหมดก็คือสมาธิก็คือพื้นฐานนั่นเองมากอยู่แล้วจึงตมาจึงไม่สอนตรงนั้นนะไม่สอนตรงนั้นเพราะว่าหลายคนก็สอนตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็เรียนรู้มาเยอะแล้วเราจึงข้ามตรงนี้ไปนะไม่เอาตรงนี้มาสอนนะจึงว่าคำสอนตมาจึงไม่เหมือนคนอื่นเพราะอะไรเพราะคนอื่นเขาสอนเยอะแล้วเราจะสอนทำไมอ่ะนะก็เลยกระโดดไปอีกระดับหนึ่งก็คือสอนคนที่จะเขาเรียกว่าทำสมาธิแล้วไม่รู้จะไปทางไหนต่อนะคนเหล่านี้เนี่ยฝึกสมาธิมาเยอะแต่เมื่อฝึกแล้วก็ได้สมาธิพอสมควรเหมือนกันก็สงบได้เหมือนกันแต่กิเลสมันยังไม่หมดอ่ะมันยังไม่จบแค่นั้นคนเหล่านี้เนี่ยจะหาความรู้อะไรอื่นที่เขาต้องหาขึ้นมาคนเหล่านี้กำลังกระหายอยู่ว่าเขาจะไปทางไหนดีคนเหล่านี้เนี่ยที่ว่าตมาจะเป็นต้องสอนว่าคนเหล่านี้จะต้องมีทางไปเพราะมัวแต่อยู่สมาธิอย่างเดียวมันเขาเรียกว่ายังไม่จบนะก็เลยว่าสอนเรื่องของการละกิเลสนะอันนี้ก็เรียกว่าเราต้องสอนตรงนี้เพราะว่าคนที่สอนตรงนี้หายากมากนะแทบจะหาไม่เจอเพราะว่าเรื่องมันลึกเรื่องมันเยอะเรื่องละเอียดมันมากเอาเป็นว่าเน้นเรื่องนี้ก็แล้วกันนะว่าเรื่องกิเลสคนเราเนี่ยเพราะว่าเราจะนิพพานจริงๆตามความสอนพุทธเจ้าเนี่ยต้องสิ้นราคะโทสะโมหะถ้าไม่สิ้นไปนิพพานไม่ได้ทีนี้เรามาดูที่ว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยสิ้นอย่างไรก่อนอื่นที่บอกว่าสิ้นราคะโทสะโมหะเนี่ยสิ้นอย่างไรหลายคนก็คงจะตอบยากอยู่ว่าสิ้นอย่างไรหนอทีนี้ไม่เป็นไร
เรายังหาคำว่าสิ้นกิเลสเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนนะการสิ้นกิเลสเนี่ยยังไม่ชัดเจนสำหรับเราแต่การเกิดกิเลสเนี่ยชัดเจนสำหรับเราอยู่แล้วก่อนที่เราจะรู้คำว่าสิ้นเนี่ยก่อนที่เราจะละได้เนี่ยเราไปดูความเกิดกิเลสกันก่อนนะก่อนจะรู้ความดับเนี่ยเราไปรู้ความเกิดกันก่อนเพราะว่าพุทธองค์ทรงสอนว่ารู้ความเกิดรู้ความดับและก็รู้ความดับไม่เหลือเข้าใจไหมว่ารู้ความเกิดรู้ความดับและก็รู้ความดับไม่เหลือความดับไม่เหลือเนี่ยเรายังไม่รู้ยังไม่ชัดเจนแต่ความเกิดของกิเลสเนี่ยเราเข้าใจดีนะหลายคนเข้าใจไหมว่าการเกิดกิเลสเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ความดับนั้นเราต้องไปศึกษาความเกิดก่อนทำไมเราต้องศึกษาความเกิดนั้นเพราะว่าความเกิดเนี่ยจะเป็นเงื่อนเขาหรือเป็นหลักฐานพยานที่เราสามารถจะหาข้อมูลตรงนั้นเพื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะไปรู้ความดับนั่นเองหมายความว่าเราจะรู้ความดับนะเราต้องรู้ความเกิดก่อนเพื่อจะหาหลักฐานพยานในการความเกิดของเราแล้วเราก็จะศึกษาอาศัยข้อมูลของความเกิดนั่นแหละไปสู่ความดับได้นะทีนี้ว่าทุกคนเนี่ยเคยเห็นกิเลสเราเกิดไหมเพราะทุกวันนี้กิเลสเราเกิดตลอดเวลาและทุกคนเนี่ยเห็นไหมว่าการเกิดกิเลสเรานั้นเกิดอย่างไรนะอันนี้ก็หลายคนก็คงจะรู้จักกิเลสของตนอยู่แล้วและก็หลายคนเคยศึกษาหรือเพ่งพินิจพิเคราะห์ดูไหมว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเกิดอย่างไรเอาเป็นว่ามันเกิดประจำวันของเราแต่เราศึกษาละเอียดไหมว่าการเกิดกิเลสเรานั้นมันเกิดลักษณะไหนอย่างไรนะหลายคนคงจะเคยศึกษาเข้าใจไหมตรงนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่จะอธิบายให้ฟังนะการเกิดกิเลสของคนเราทุกคนบางคนอาจจะรู้ดีก็ได้บางคนอาจจะคุมเครืออยู่ก็ได้บางคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจที่จะคิดจะมองตรงนั้นก็ได้การเกิดของกิเลสเราทุกคนก็คือว่า1จิตเราต้องวิ่งออกไปผ่านตาหู2ก็คือผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจ3ก็คือไปสู่อารมณ์ อารมณ์ของตาก็คือรูปอารมณ์ของหูก็คือเสียงอารมณ์ของจมูกก็คือกลิ่นลิ้นก็คือรสกายก็ถูกต้องสัมผัสใจก็คืออารมณ์แสดงว่าใจของเรานั้น1ใจ2ประตูก็คือตาหู3ก็คืออารมณ์สิ่ง3อย่างนี้เองทำให้เราเกิดกิเลสปัจจัย3สิ่งนี้เองทำให้เรานี่เกิดกิเลสขึ้นมา1ใจเรา2ตาหูเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีประตูอยู่6บานเป็นที่ไหลไปไหลมาของจิตเราก็คือไปทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกลิ้นกายใจนะซึ่งจิตของเราก็ไหลไปในอารมณ์เหล่านั้นแล้วเมื่อจิตเราไหลไปสู่อารมณ์เหล่านั้นแล้วเนี่ยก็ไปตาไปสู่รูปหูไปสู่เสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจไปสู่อารมณ์แล้วเมื่อมันไปแล้วเนี่ยทั้งสิ่ง3สิ่งนี้ประจวบกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรเป็นเครื่องหมาย
สังเกตไหมเวลาเราคิดทุกครั้งเนี่ยกิเลสเรามีอะไรเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายหรือว่าภาษาบาลีเขาเรียกว่านิมิตมีอะไรเป็นนิมิตมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีภาพใช่ไหมการคิดแต่ละคนทุกคนเนี่ยต้องมีภาพขึ้นมาเป็นเครื่องหมายรู้จักภาพไหมนะรู้จักภาพไหมเวลาคิดอะไรนะรู้จักภาพไหมรู้จักเนาะสมมติว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายภาพผู้ชายเขาจะปรากฏขึ้นมาหรือผู้ชายเนี่ยคิดถึงผู้หญิงภาพผู้หญิงก็จะปรากฏขึ้นมาภาพที่ปรากฏนั้นมาจากไหนมาจากตาเอามาฝากบ้างหูเอามาฝากจมูกลิ้นกายใจเอามาฝากที่เราเคยผ่านเคยพบเคยเจอคนนี้แล้วมันก็เก็บเอามาเป็นของฝากฝากไว้ที่ไหนฝากไว้ที่ใจใจนั้นก็เลยเป็นคลังแห่งของฝากเพียบเลยนะของเก่าก็มาเล่าใหม่ได้ของใหม่ก็มาเมื่อยของเก่าก็มาฉายใหม่อยู่เลยก็เรียกว่าหนังเก่าแต่ฉายใหม่อยู่เลยแล้วเวลานึกแล้วเนี่ยมีภาพเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายถ้าผู้หญิงเนี่ยตั้งภาพผู้ชายไว้หรือผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงไว้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราตั้งภาพคนที่รักราคะก็จะเกิดขึ้นถ้าเราตั้งภาพคนที่ชังโทสะก็จะเกิดขึ้นถ้าเราตั้งภาพคนนั้นไม่รักไม่ชังรักก็ไม่ใช่ชังก็ไม่ใช่โมหะก็จะเกิดขึ้นโมหะแปลว่าอะไรแปลว่าหลงไหลเลื่อนลอยไปตามอารมณ์นะคนที่ไม่รักไม่ชังก็คิดแบบไปเรื่อยๆอ่ะไม่รักเขาไม่ได้ชังใครมันก็เป็นภาพที่กลางๆเขาเรียกว่าเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ไม่ว่าเราคิดเนี่ยจะเป็นบุคคลก็ดีหรือสิ่งของก็ดีวัตถุก็ดีมีภาพทั้งนั้นเป็นเครื่องหมายอย่างเช่นว่าเรานึกถึงบ้านเห็นบ้านไหมนึกถึงรถยนต์เห็นรถยนต์ไหมนึกถึงวัตถุสิ่งของอะไรมันก็มีภาพเหมือนกันแสดงว่าภาพใดเป็นที่ตั้งแห่งความรักราคะก็จะเกิดถ้าภาพใดเป็นที่ตั้งแห่งความชังโทสะก็จะเกิดถ้าภาพใดที่เป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งแห่งความไม่รักไม่ชังโมหะก็จะเกิดฉะนั้นวันหนึ่งทุกเวลาเนี่ยอารมณ์สามอารมณ์นี่เองที่เกิดอยู่ประจำวันของเรา นะอารมณ์สามอารมณ์นี่เองที่เกิดอยู่ในใจเราทุกคนก็คือกิเลสสามตัวนั่นเองฉะนั้นคำว่านิพพานนิพพานเนี่ยเราต้องละอารมณ์ทั้งสามนี้ซะได้แล้วเราจะไม่มีอารมณ์แหละถ้าเราละภาพทั้งสามภาพนี้ได้เนี่ยเราก็คือนิพพานแต่เวลาละต้องละตลอดนะหมายถึงละตลอดชีวิตตลอด24ชั่วโมงไม่มีภาพใครไม่มีภาพเหล่านั้นเลยและกิเลสของเราเนี่ย แบ่งเป็นกิเลสเก่าและกิเลสใหม่กิเลสเก่าเป็นยังไงกิเลสใหม่เป็นยังไงกิเลสเก่าของเราก็คือเราพกพามาจากอดีตชาติทุกคนเกิดมาพกมาแล้วมาตั้งแต่อดีตชาติสังเกตไหมเวลาเด็กเล็กเนี่ยเคยเห็นเด็กโกรธไหมโกรธไม่พอใจนะเคยเห็นไหมเด็กเล็กเนี่ยมันก็บางครั้งไม่ถูกใจมันก็ร้องไห้น้ำโกรธนะเคยเห็นไหมเยอะแยะเนาะแต่เด็กๆอาจจะไม่มีคำว่าราคะนะเพราะว่ายังไม่ถึงวัยแต่โทสะมาก่อนเลยแสงหน้าเลยราคะจะมาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ว่าตอนเด็กนะเราเห็นเด็กโกรธไหมบางครั้งตัวเล็กๆนะโกรธเป็นแล้วแม่สอนไหมว่าให้โกรธอย่างนั้นนะพ่อแม่เขาสอนไห
ให้เด็กโกรธพ่อแม่ยังไม่รู้จะเอาใจยังไงลูกที่โกรธง่ายหงุดหงิดโมโหง่ายโมโหร้ายด้วยนะเด็กพ่อแม่ไม่ได้สอนแต่ใครสอนนะโน่นกิเลสเก่ามันอดีตชาติมันพกมาฉะนั้นมันพกมาทุกคนอยู่แล้วนะทุกคนพกกิเลสมาทุกคนเลยแต่กิเลสตัวไหนเนี่ยมันไวไวไหนที่จะปรากฏก่อนมันก็ปรากฏก่อนอันไหนที่ปรากฏช้าก็ปรากฏทีหลังแต่ทั้งหมดปรากฏหมดเลยถ้าถึงวัยอันควรก็ทุกอย่างเบ่งบานหมดเลยนะแสดงว่าทุกคนเนี่ยไม่ต้องสอนแต่มันเป็นด้วยฉันทะญาณของกิเลสที่พกมาแล้วแสดงว่าเราไม่ได้เกิดชาติเดียวสันนิษฐานว่าถ้าคนไหนระลึกชาติไม่ได้แล้วสันนิษฐานว่าทำไมเราเกิดมาชาตินี้เรามีกิเลสแสดงว่าชาติที่แล้วพกมาสันนิษฐานได้เลยว่าพบชาติมีจริงเพราะชาตินี้ใครก็ไม่ได้สอนเรานะทำไมเรารู้จักธรรมชาติเหล่านี้ล่ะอะไรสอนเราล่ะฉันชาติทะยานนะแสดงว่าทุกคนเนี่ยถือว่าพกพามาแล้วนั่นคือกิเลสเก่าและกิเลสเก่านี้ก็จะรุนแรงขึ้นมาตามวัยนะทำให้หลายคนน่ะมีนิสัยไม่เหมือนกันบางคนราคะจริตบางคนโทสะจริตบางคนโมหะจริตจริตหนักไปทางไหนมากเด่นชัดกว่าทางไหนก็จะนักทั้งนั้นนะทำให้เราเห็นว่าแต่ละคนก็อาจจะเหลื่อมล้ำกันอยู่บ้างแต่ทุกคนมีอยู่แล้วแต่มีเราจะหนักข้อไหนอาจจะไม่ตรงกันแต่ตรงกันตรงที่ว่าทุกคนมีสามตัวพอๆกันอาจจะเด่นชัดตัวไหนตัวหนึ่งก็แล้วแต่แต่ถือว่ามีอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสเก่านะเกิดจากที่เราพกพามาจากอดีตชาติเขาเรียกว่ากิเลสธาตุหรือกามธาตุซึ่งเป็นธาตุที่ติดจิตมาแสดงว่าจิตเราดวงเดียวเนี่ยมันเหมือนความว่างลอยมาเข้าท้องแม่เนี่ยมันพกกิเลสมาด้วยทั้งจิตนั้นก็ไม่มีร่างเรามาก่อนเป็นแค่ธาตุรู้เท่านั้นเองนะแต่กิเลสพกอยู่ในจิตนั้นมันมาได้ยังไงนะหรือบางครั้งเนี่ยเราสังเกตไหมว่าเวลาเราฝันไปเนี่ยไอ้ร่างที่ฝันนั่นน่ะมันก็ไม่ใช่ร่างนี้นะที่นอนอยู่ในนี้บางครั้งเรานอนหลับอยู่เนี่ยร่างจริงนะนอนอยู่แต่ร่างหนึ่งเป็นร่างความฝันไปเที่ยวขณะที่มันไปเที่ยวเนี่ยมันก็ทิ้งร่างจริงไว้ที่นอนนั่นแหละแต่มันไปอีกร่างหนึ่งและอีกร่างหนึ่งเนี่ยหน้าตาเหมือนเราไหมเหมือนทุกอย่างทุกคนมีร่างสองร่างหมดร่างจริงกับร่างสำรองเขาเรียกร่างทิพย์ร่างที่เราฝันไปก็คือร่างทิพย์ร่างละเอียดแล้วก็ร่างจริงคือร่างหยาบมันซ้อนกันอยู่กลางคืนเนี่ยร่างหยาบเนี่ยมันเหนื่อยทำงานมาทั้งวันมันก็อยากจะเพียมันจะหลับแล้วเพราะว่ากลางวันก็ทำงานบ้างเดินเหินอะไรแล้วแต่แล้วก็ไม่ได้พักกลางคืนก็หลับปุ๊บร่างนั้นไปต่อเลยนะร่างนั้นไม่ได้ทำงานเนี่ยร่างอะไรล่ะร่างทิพย์ของเราร่างละเอียดของเราก็ไปต่อเชื่อไหมว่าทุกคนเนี่ยไปร่างทิพย์เนี่ยเที่ยวกลางคืนกลางวันก็คือเป็นคนกลางคืนก็เป็นผีนั่นเองนะไปเที่ยวก่อนมันชอบไปกลางคืนด้วยนะแล้วคนเราหลับกลางคืนเนี่ยนะมันก็ไปเวลาไปมันออกห้องมันเปิดประตูไหมเปิดก่อนไหมไม่เห็นมันเปิดแล้วมันทะลุไปเลยแล้วสังเกตไหมว่าร่างนั้นมีกิเลสไหมมีกิเลสไหมนิสัยใจคอเหมือนเราไหมแหมมันก๊อปมาเลยนะเหมือนเราทุกอย่างนิสัยใจคอจริตจักร้านนิสัย
อารมณ์เด้เลยและร่างนั้นน่ะมันเป็นร่างวิญญาณน่ะคือร่างวิญญาณนั่นเองแล้วมันพกกิเลสไปด้วยนะเวลามันจะรักใครจะชังใครความฝันบ่งบอกหมดเลยถึงแม้ว่ามันไม่เอาร่างหยาบไปกิเลสมันก็ยังติดร่างนั้นไปอีกทั้งที่ร่างหยาบมันนอนไม่รู้เรื่องอยู่ในที่นอนแต่ร่างนั้นน่ะร่างฝันมันก็ไปแล้วมันไปไม่พอมันเอากิเลสไปด้วยและกิเลสครบทุกอย่างเลยที่เรามีอยู่และกิเลสเราจริงๆด้วยคำว่ากิเลสเนี่ยมันอยู่ทั้งร่างนี้ร่างโน้นด้วยถึงแม้ว่าคนนั้นตายไปมีแต่ร่างทิพย์ที่ไม่ตายกิเลสก็ไม่ได้หายแสดงว่ากิเลสมันติดอยู่ในจิตเลยแม้แต่มันฝันไปร่างนั้นก็ยังมีกิเลสเหมือนเดิมสังเกตไหมว่ากิเลสเนี่ยไม่ได้อยู่ร่างหยาบอย่างร่างเดียวแสดงว่าถ้าเราตายปุ๊บกิเลสไม่ได้สูญเลยไม่ได้หายเลยเพราะมันไปอยู่อีกร่างทิพย์นั้นร่างวิญญาณนั้นแสดงว่าเราฝันไปน่ะคือร่างนั้นน่ะไม่ตายหรอกเราประเมินได้เลยว่าขนาดเราไม่ตายนะตอนที่เราไม่ตายแค่เราหลับแค่นั้นร่างนั้นออกไปเที่ยวเนี่ยร่างนั้นคือร่างทิพย์ของเราร่างละเอียดของเราร่างนั้นน่ะจะเหลืออยู่ถ้าเราตายจริงร่างนี้ตายร่างนั้นก็เหลืออยู่ขนาดร่างนี้หลับนั้นร่างนั้นยังมีอยู่แค่หลับอย่างเดียวยังไม่ตายนะมันยังออกจากร่างแล้วถ้าตายมันก็ออกเหมือนเดิมนั่นแหละออกเหมือนเราหลับนั่นแหละแต่หลับไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างทิพย์ร่างละเอียดแต่กิเลสเนี่ยอยู่ในนั้นหมดเลยฉะนั้นถึงได้บอกว่าทุกคนมีกิเลสเก่ามาก่อนติดจิตมากิเลสไม่หลุดจากจิตเลยนะและทุกคนมีสองร่างทุกคนเลยนะถ้าเราตายปุ๊บเนี่ยร่างนั้นก็ยังเหลืออยู่ร่างที่บอกว่าเที่ยวกลางคืนนั่นเองก็คือร่างวิญญาณนั่นเองอันนี้แหละจึงว่าเราพูดถึงว่ากิเลสของคนเราเนี่ยก็คือว่ากิเลสเก่ากับกิเลสใหม่นะคือเรามาพูดถึงว่าเราจะละกิเลสกันถ้าเราละกิเลสได้เราก็คือพระนิพพานเราก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองทีนี้เรามาดูที่ว่ากิเลสเรายังละไม่ได้ก็จริงแต่เรามาดูฝ่ายเกิดมันว่ากิเลสของเราเกิดอย่างไรนะแล้วก็การเกิดกิเลสเนี่ยก็แบ่งเป็นสองประเภทว่ากิเลสเก่ากับกิเลสใหม่นักกิเลสเก่ากำลังเอ่ยถึงพอดีว่ากิเลสเก่าก็คือการที่กิเลสเราทุกคนติดมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วเมื่อเราโตขึ้นมาเนี่ยไม่ได้สอนมันมีขึ้นมาเองทุกคนมีขึ้นมาเองนะอะไรสอนธรรมชาติมันสอนมันเองกิเลสมันสอนมันเองว่าให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มันสอนนกก็ยังทำรังได้หนูก็ทำรูได้คนก็รู้จักรักชังนะมันสัญชาตญาณสอนดูนกได้มันทำรังนะมันถักสวยเลยนะสวยใครสอนมันนะกิเลสมันสอนมันสัญชาตญาณสอนมันต้องทำบ้านทำรังของมันนะแล้วทำมันสวยด้วยนะนะบางรังนี่สวยนกกระจอกนะนกกระจิบกระจาบนั่นแหละรังสวยมากแล้วก็ทำเหมือนเดียวกันหมดเลยนะใครสอนมันนะไม่รู้ว่ากิเลสมันสอนนะคนเราก็เหมือนกันมีรวงมีรังมีบ้านมีหญิงมีชายแล้วก็มีการสมสู่กันนะตอนนี้ว่ากิเลสเก่าเนี่ยเวลาเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราพกกิเลสเก่ามาถึงวัยของการเกิดกิเลสเต็มที่ก็คือวัยโตขึ้นมาเป็นหนุ่มสาวกิเลสทุกหมดก็เบ่งบานเลยเหมือนดอกไม้เวลาตูมๆอยู่ดอกก็ไม่ค่อยหอมกลิ่นก็ไม่แรงนะกลิ่นยังไม่ค่อยออกเหมือนกันมันตูมอยู่มันเล็กอยู่แต่ถ้าบานมาหน่อยละเอาละกลิ่นโชยเลยคนเราก็เหมือนกันนะเวลาเล็กอยู่เนี่ยกิเลสมันก็ออกบางตัวอย่างเด็กเนี่ยเกิดมาหงุดหงิดขี้โกรธง่ายละนะแต่ราคะยังไม่ออกโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวออกมาหมดเลยครบ3ตัวเลย
ทีนี้กิเลสเก่าเนี่ยผลักดันเป็นสัญชาตญาณของคนเราให้ประพฤติตามนั้นแสดงว่าแรงบันดาลใจของคนเราทุกคนที่แสดงไปตามบทบาทของกิเลสก็คือแรงบันดาลใจก็คือจากกิเลสเก่านี่เองจากกิเลสเก่าเนี่ยปะทุออกมาทางจิตเราแล้วก็ให้เราแสดงตนออกมาตามอากัปกิริยาอาการของเขาเราก็แสดงออกมารู้ชัดเลยว่าเรามีกิเลสเลยฉะนั้นกิเลสต่างๆที่เป็นกิเลสเก่าเนี่ยจะสำแดงตนออกมาเมื่อเราถึงวัยที่เหมาะสมของการเกิดกิเลสก็จะปะทุขึ้นมาแล้วจะเสี่ยมสอนใจของคนนั้นให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่มีสถาบันอะไรให้เรียนรู้มันสอนมันเองเสร็จเลยแล้วก็มันก็เป็นของมันเองนะใครสอนให้เราโกรธสอนให้เรารักล่ะทำไมเรารักเป็นเราโกรธเป็นนะใครก็ไม่ได้สอนเด็กมันก็โตมาหน่อยมันก็งอนเป็นละมันก็โกรธเป็นละนะอะไรถูกใจไม่ถูกใจมันก็เริ่มมีละเด็กอะอะไรสอนกิเลสเก่านะสอนและกิเลสเก่านี่เองจะร่วมกับกิเลสใหม่เก่าก็ใหม่เอามาเหมือนกับว่าไฟเก่าแต่ฟืนใหม่ไฟกองนั้นน่ะลุกมานานแต่อาศัยฟืนใหม่เติมเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยลุกต่อไปเขาเรียกว่าของเก่ากับของใหม่มาเจอกันแล้วของเก่าอาศัยของใหม่เป็นอาหารอาหารของไฟคืออะไรก็คือฟืนไฟเก่าแต่ฟืนใหม่เข้าไปเรื่อยๆไฟจะดับได้อย่างไรอาหารของไฟก็คือฟืนถ้าเมื่อใดขาดฟืนไฟก็จะดับได้เพราะไฟไม่สามารถตั้งอยู่ได้อะไรได้นอกจากฟืนถ้ามีฟืนอยู่ไฟก็มีไปเรื่อยๆชั้นใดก็เหมือนกันกิเลสเก่าของเรานั้นกับกิเลสใหม่กิเลสเก่าของเราเนี่ยส่งผลมาแล้วกิเลสใหม่ของเราก็เลยสนองงานเพิ่มเติมเข้าไปเหมือนฟืนใหม่ก็เลยว่าผสมผสานกันก็เลยเดินทางหรือว่าเติบโตต่อไปเหมือนกับว่ากิเลสเราเบ่งบานต่อไปเพราะกิเลสใหม่กับกิเลสเก่าจับมือกันทำให้กิเลสเพียบเลยนะกิเลสเก่าก็คือติดตัวมากิเลสใหม่คืออะไรคือจิตของเราเนี่ยไปผูกพันเอาคนใหม่เข้ามาฉะนั้นเท่ากับว่ากิเลสใหม่ของเราก็คือความคิดประจำวันของเรานี่เองเช่นว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงทั้งที่ว่าเรามีกิเลสราคะมาแล้วกามราคะมาแล้วนั่นคือของเดิมกิเลสเก่าและประจำวันของเราก็คิดไปเรื่องนี้ด้วยเมื่อผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงแล้วกิเลสที่เราคิดประจำวันของเราเนี่ยจะไปบวกกับกิเลสเก่าของเราเนี่ยเหมือนกับว่าฟืนใหม่แต่ไฟเก่ามันก็พอดีเลยเป็นอาหารของมันเลยวันๆแล้วก็ปรุงเรื่องพวกนี้แล้วก็พวกนี้ก็จะไปเลี้ยงไอ้กิเลสเก่าของเราเนี่ยงามขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงโน่นเราแก่เท่าตายไปมันก็เป็นกิเลสเก่าของเราชาติต่อไปอีกโอ้กิเลสเรามากมายเหลือเกินมาหลายชาติแล้วฉะนั้นกิเลสเก่าก็คือความคิดกิเลสเก่าก็คือกิเลสที่เราพกพากิเลสใหม่ก็คือความคิดประจำวันของเราที่เราทุกคนจะต้องแก้ไขนะว่าเราจะแก้ไขอย่างไรแสดงว่ากิเลสใหม่เนี่ยก็คือความคิดที่เราคิดไปถึงบุคคลอื่นขณะคิดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตสมมติว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเนี่ยคิดครั้งแรกปุ๊บภาพเขาปรากฏปั๊บนะการตั้งภาพเขาไว้ครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องหมายเขาเรียกว่านิมิตแต่เมื่อตั้งแล้วเนี่ยเรายังขยายความของภาพนั้นให้มันเป็นเรื่องเป็นราวว่าต่อความยาวสาวความยืดว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาเรียกว่า
ย่อยขยายความให้มันเขาเรียกว่าให้มันพิสดารไปเรื่อยๆคิดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตแล้วก็คิดให้ย่อยเรื่องราวนั้นให้มันมากขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุพยัญชนะแปลว่าปลีกย่อยขยายความคิดครั้งแรกเนี่ยกิเลสเรายังไม่เกิดนะคือเริ่มจะเกิดนะจะไม่ใช่ว่าไม่เกิดนะแต่ถ้าย่อยขยายความเอาภาพเขาทิ้งไว้นานๆอยู่ในจิตเราแล้วก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาอย่างนั้นกามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดที่เกิดแล้วก็จะงอกงามเมื่องอกงามแล้วก็เผาลนคนนั้นจิตใจลุ่มร้อนเมื่อลุ่มร้อนแล้วก็บีบบังคับไอ้คนที่คิดเนี่ยไปหาไอ้คนที่สิ่งที่คิดนั้นเขาเรียกว่าแสวงหาลุ่มร้อนไปว่าลุ่มร้อนไปว่าเขาเรียกว่าปริเยสนานะลุ่มร้อนมากๆก็แสวงหาสิ่งที่คิดนั้นคิดสิ่งใดล่ะก็จะไปหาสิ่งที่คิดนั่นแหละการที่ลุ่มร้อนนั้นเขาเรียกว่าปริเยสนาการแสวงหานั้นการแสวงหาเขาเรียกว่าปริเยสนารุ่มร้อนไปเรื่อยเขาเรียกว่าปริลาหะเมื่อรุ่มร้อนแล้วเนี่ยบีบบังคับให้จิตเราไปแสวงหาสิ่งที่คิดการประพฤติทางกายวาจาก็เกิดขึ้นทางเกิดจากทางใจก่อนใจคิดแล้วก็ออกทางกายวาจาเขาเรียกว่าทุจริตสามกายทุจริตวาจาทุจริตมาจากมโนทุจริตการประพฤติทางกายวาจาเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเขาเรียกว่ากรรมกรรมแปลว่าพฤติกรรมฉะนั้นทุกคนเดินไปตามกรรมนะกลายเป็นว่ากรรมคือพฤติกรรมของจิตก่อนคิดก่อนแล้วก็พากายวาจาทำตามฉะนั้นทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นเครื่องอาศัยมีกรรมเป็นเครื่องสัญจรไปตลอดเวลากรรมอันนี้คือพฤติกรรมของจิตเรากายวาจาของเราทุกวันเราสร้างกรรมตลอดแล้วเมื่อสร้างกรรมก็มีผลของกรรมเขาเรียกว่าวิบากนะที่เราบอกไปแก้กรรมกันนั่นเพราะอะไรไปทำไม่ดีมาไปต่อฉลองเคาะต่อชะตาหน่อยถวายสังฆทานทำบุญหน่อยเพื่ออะไรไปแก้กรรมเก่าที่ทำแล้วไม่ดีแล้วกรรมใหม่ก็มาเลยกรรมทุกวันนะกรรมอย่างเดียวไม่แบนะกรรมอย่างเดียวเลยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเขาเรียกว่าเมื่อกรรมมีการไปอยู่ผลของกรรมก็ตามติดเมื่อลอยโคมีอยู่ลอยเกวียนก็หมุนทับลอยโคไปอย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือการเกิดกิเลสของเราแสดงว่าพฤติกรรมต่างๆที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มาจากตรงนี้นะอันนี้ใครสังเกตอย่างนี้ไหมนะใครสังเกตตัวเองไหมว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมหรือใครศึกษาเคยศึกษาว่าจิตเราเนี่ยมีการเกิดกิเลสอย่างไรเคยศึกษาละเอียดแบบนี้ไหมไม่ได้ศึกษาเลยมัวแต่ไปตามอารมณ์เลยก่อนที่เราจะรู้ความดับนะเรารู้ความเกิดก่อนสินะความเกิดนั้นจะมีอะไรแง่มุมให้เรามองว่าเราจะไปหาความดับได้และความเกิดนี่เองที่เราศึกษาค้นคว้าก็อธิบายให้ฟังนี่ไงว่ามันเกิดอย่างนี้นะแสดงว่าทุกคนเนี่ยกิเลสเก่ากับกิเลสใหม่มาบวกกันโอ้งามเลยเหมือนไฟเก่ากับฟืนใหม่ไฟได้เชื้อนะ ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเผาหลนจิตใจของเราทุกคนทุกวันมันก็เลยคิดไม่หยุดเลยอันนี้คือกิเลสคำว่านิพพานนิพพานน่ะเพื่อจะมาดับตรงนี้ให้ได้นั่นคือนิพพานก่อนอื่นเราจะรู้จักนิพพานเนี่ยรู้จักจิตที่มันเป็นอันธพาลก่อนนะมันเป็นอันธพาลระดับอันธพาลมันได้นะถึงจะเป็นนิพพานบอกว่านิพพานเนี่ยก็คือสิ้นราคะ
สิ้นโทสะสิ้นโมหะไงเรายังไม่สิ้นเราจะสิ้นได้อย่างไรก็คือเรามาศึกษาตรงนี้ก่อน อันนี้แหละจึงว่าทุกคนได้มาศึกษาค้นคว้าการประพฤติปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติทำอย่างไรเราถึงจะสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะเราก็มาศึกษาว่าการเกิดอย่างไรทีนี้เรารู้จากการเกิดแล้วนี่ว่าเกิดแล้วมันมีภาพนะมีภาพทีนี้ว่า เรามาศึกษาว่าการเกิดกิเลสของเรานี้เป็นอย่างนี้นะกิเลสเก่ากับกิเลสใหม่ร่วมมือกันแล้วก็ทำให้ไฟนี่ลุกขึ้นมาฉะนั้นกิเลสของเรานี้เกิดจากกิเลสเก่ากับกิเลสใหม่เนี่ยร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดกิเลสประจำวันของเรานั้นเราจะแก้ได้อย่างไรนะเราจะทำอะไรทำยังไงให้มันดับลงได้แล้วก็เมื่อเรามาฝึกสมาธิเนี่ยสังเกตไหมเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยเราก็เวลาคนนั่งสมาธิก็คือตัดอารมณ์พวกนี้ออกก่อนเวลาจะคิดเนี่ยเวลาจะคิดถึงอารมณ์พวกนี้เนี่ยเราก็ตัดอารมณ์เหล่านี้ก็ออกก่อนเขาเรียกว่าถ้าไม่ตัดออกเนี่ยจิตไม่รวมเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคืออะไรก่อนนะสมาธิก็หมายถึงว่าจิตเราเนี่ยมันมีมากด้วยอารมณ์อารมณ์เต็มไม่หมดเลยทั้งวันเราก็เลยขจัดอารมณ์อันนี้ออกให้เหลืออารมณ์เดียวจากมากอารมณ์ให้เหลืออารมณ์เดียวคำว่าอารมณ์เดียวเนี่ยหมายถึงว่า เพื่อให้จิตของเราเนี่ยเป็นอันเดียวเป็นหนึ่งจากมากอารมณ์ให้เหลือหนึ่งเดียว แล้วจากหนึ่งเดียวตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะเอาไว้ความหนึ่งเดียวนี่ไว้ตรงไหนบางคนก็เอาไว้ที่ลมหายใจบ้างบางคนก็ไว้ที่ท้องบ้างบางคนก็เอาไว้ที่ปลายจมูกไว้ระหว่างคิ้วไว้ตรงไหนก็ได้หนึ่งทำเป็นหนึ่งไว้ตรงนั้นหนึ่งเดียวนะอารมณ์อื่นปัดออกก่อนปัดออกก่อนคนนั่งสมาธิก็จะทำอย่างนั้นให้เหลืออารมณ์เดียวๆให้มันว่างๆให้เหลืออันเดียวอารมณ์นั้นก็ว่างด้วยนะว่างด้วยอารมณ์เดียวด้วยแล้วเราฝึกบ่อยๆเนี่ยจิตก็จะรวมตัวลงไปเมื่อจิตรวมตัวลงไปเนี่ย จิตเราก็จะมั่นคงขึ้น เมื่อมั่นคงขึ้นมาเนี่ยจิตเราก็เป็นหนึ่งขณะที่เป็นหนึ่งนั้นน่ะราคะโทสะโมหะหยุดก่อนนะเขาเรียกว่าหยุดชั่วขณะเอาเป็นว่าหยุดชั่วคราวนะแล้วเราก็ทำให้จิตนิ่งเข้าไปในสมาธิลึกเราก็รู้สึกว่าโอ้เราปลอดโปร่งตอนนี้ราคะโทสะโมหะเราไม่มีแล้วคือไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีแต่ว่ามันหยุดพักหน่อยนะมันพักยกเมื่อเราสงบถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจิตเราก็มีคำว่าออกนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคำว่าเข้าสมาธิออกสมาธิเวลาเราเข้าไปเนี่ยจิตเราจะรวมเป็นหนึ่งนะจากมากอารมณ์กลายมันเป็นหนึ่งอารมณ์แต่เมื่อออกจากสมาธิเนี่ยทำไมต้องออกล่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติว่าเมื่อเข้าแล้วก็ต้องออกเหมือนหลับแล้วก็มีตื่น
เมื่อขึ้นแล้วก็ต้องลงเงี้ยมันเหมือนคู่กันฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเวลาออกสมาธิเนี่ยไม่ได้ทำใจให้ออกหรอกมันออกของมันเองนะหรือจะเจตนาออกก็แล้วแต่คำว่าออกสมาธิก็เลยมีขึ้นมาฉะนั้นออกสมาธิคืออะไรออกสมาธิก็คือจากอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยมาสู่อารมณ์ที่ไม่เป็นหนึ่งละมีหลายอารมณ์ละตอนเข้าเนี่ยจากมากอารมณ์ไปสู่หนึ่งอารมณ์ใช่ไหมตอนออกก็คือจากหนึ่งอารมณ์มาสู่มากอารมณ์เมื่อจิตเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยจิตก็จะไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดราคะโทสะโมหะเหมือนเดิมนะเกิดมาเหมือนเดิมฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยมีราคะโทสะโมหะอยู่เป็นทุนเดิมแล้วระหว่างเข้าสมาธิเนี่ยหยุดชั่วขณะนะมันไม่ได้ละนะมันไม่ได้หมดไปไม่ได้หายไปไม่ได้ทำลายไปเพียงแต่ว่าขณะนั้นหลบเข้าสมาธิก่อนแล้วเมื่อออกจากสมาธิแล้วกิเลสเราก็มีต่อไปซึ่งตรงนี้เองนักปฏิบัติทุกคนมาสำรวจตรวจตาตัวเองว่าเออเราทำสมาธินะสุดท้ายก็ยังไม่ได้ละอะไรจริงอยู่ตอนที่เข้าสมาธิดูเหมือนว่ากิเลสเราไม่มีแต่เวลาออกมาก็มีเหมือนเดิมเอาเป็นว่าตอนที่เข้าสมาธิก็มีนั่นแหละกิเลสแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันเกิดไม่ได้มันอยู่ข้างนอกนะสมาธิมันอยู่ข้างในนั่นเท่านั้นเองนะเพียงแต่ว่าพักหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าสิ้นไปยังไม่ได้ถูกทำลายไปจึงว่าการทำสมาธิของเราจึงว่ายังไม่จบแค่นั้นทีนี้เราเห็นว่าสมาธิเนี่ยได้แค่นี้แหละไม่สามารถจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วนะนักปฏิบัติธรรมจึงรู้เลยว่าสมาธินี้เป็นการทำให้จิตนิ่งชั่วขณะชั่วครู่ชั่วยามชั่วคราวแต่กิเลสก็ไม่ได้ละไปเพราะอะไรเพราะไม่สิ้นราคะโทสะโมหะนะยังไม่สิ้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำไงต่อไปเราต้องมีการประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไปอีกคำว่ายิ่งขึ้นไปนั้นไม่ใช่สมาธิละนะไม่ใช่สมาธิอย่างว่าเพราะสมาธิเป็นพื้นฐานไงยิ่งขึ้นไปนั้นก็คือเราต้องอบรมมรรคนะมรรคแปลว่าอะไรมรรคแปลว่าทางเดินซึ่งเราปฏิบัติธรรมมาเนี่ยยังไม่ได้มีมรรคขึ้นมาเลยซึ่งมรรคเนี่ยเป็นทางเดียวที่ทุกคนจะต้องผ่านและจะถึงนิพพานได้ไม่มีทางอื่นที่จะไปนิพพานนอกจากมรรคพระเจ้าท่านกล่าวว่าตราบใดโลกนี้ยังมีมรรคมีการประพฤติมรรคอยู่โลกนี้จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์เลยนะพระอรหันต์จะมีต่อไปในโลกนี้ต่อไปถ้ามรรคนั้นยังมีทุกข์ยังมีการประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ถ้าโลกนี้เนี่ยไม่มีการประพฤติมรรคแล้วโลกนี้ก็จะว่างจากพระอรหันต์ทีเดียวก็บอกแล้วไงว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะการที่จะสิ้นราคะสิ้นโทสะโมหะนั้นก็คือต้องอาศัยมรรคนี่เองมรรคนี่เองทำให้สิ้นได้การทำสมาธินั้นยังไม่ใช่มรรคนะยังไม่ใช่มรรคไม่ใช่อันเดียวกับมรรคเป็นคนละอย่างกันถึงแม้ว่ามรรคนั้นจะมีการบรรจุสมาธิไว้ก็ตามแต่ว่าเป็นสมาธิคนละระบบกันนะที่มีขั้นตอนต่างกันทีนี้เรามารู้จักมรรคกันว่ามรรคเป็นทางออกของคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะต้องหาทางออกด้วยมรรคนี้มรรคจึงเป็นการที่เราจะต้องทำให้จิตของเราเนี่ยสูงกว่าการทำสมาธิธรรมดาทั่วไปเพราะสมาธิธรรมดาทั่วไปละกิเลสไม่ได้
พียงแต่ยับยั้งกิเลสได้ชั่วขณะเท่านั้นเองยังไม่สิ้นราคะยังไม่สิ้นโทสะไม่สิ้นโมหะเวลาออกจากสมาธิปุ๊บก็ปรุงแต่งเขาต่อไปภาพคนอื่นก็อยู่ในใจเราอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมล่ะเราสังเกตว่าเราออกจากสมาธินะเดี๋ยวผู้หญิงก็ปรุงผู้ชายผู้ชายก็ปรุงผู้หญิงปรุงไปตามภาษาแล้วก็เวลาถึงตอนเย็นทำวัดสวดมนต์เอามานั่งสมาธิใหม่สลัดภาพเหล่านั้นทิ้งก่อนแล้วเข้าสมาธิไปเวลาออกสมาธิเอาภาพเหล่านั้นมาคิดต่อแบบนั้นเลยกลายเป็นว่าวนไปวนมาวนไปวนมามันก็เป็นอยู่แค่นั้นมันก็เลยไม่มีอะไรมากกว่านั้นถึงว่าสมาธิจึงไม่ใช่ทางยุติของปัญหาทั้งหมดได้นะปัญหาที่ยุติทั้งหมดได้ก็คือมรรคทีนี้เรามารู้จักมรรคกันไหมว่ามรรคเป็นอย่างไรมรรคคือการทำลายกิเลสเก่าแล้วก็ทำให้กิเลสใหม่นั้นไม่ให้เกิดขึ้นนะมรรคเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ให้กับจิตเพราะอะไรเพราะจิตยังเดินทางเส้นเดิมอยู่ก็ไม่พ้นกิเลสเก่าแน่นอนมรรคเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนทางที่แก้ปัญหาได้ทุกอย่างที่จะต้องแก้และมรรคเนี่ยเปลี่ยนระบบการเดินทางของจิตใหม่แล้วก็มีระบบที่ถูกวิธีเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องกิเลสเก่ากับกิเลสใหม่เนี่ยให้มันสลายตัวได้ในที่สุดก็คือให้มันหมดไปนั่นเองมรรคคืออะไรมรรคคือทางเดินอันประเสริฐนะอริยมรรคแปลว่าทางเดินของพระยาเจ้าท่านเดินอย่างไรล่ะนะท่านปฏิบัติอย่างไรตมาก็พยายามที่จะนำมากล่าวด้วยลักษณะของการเข้าใจง่ายมากที่สุดนะไม่กล่าวถึงลักษณะว่าฟังแล้วเป็นสำนวนที่ยากต่อการเข้าใจนะเกินไปเอาอย่างนี้ก็คือว่ามรรคเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ไปเนี่ยเราจะอบรมมรรคแล้วล่ะเรามารู้ตรงที่ว่ากำหนดรู้ว่าอะไรคือทุกข์ของเราล่ะเขาเรียกว่าทุกข์ควรกำหนดรู้ก่อนอื่นเราจะรู้อะไรเนี่ยเราต้องรู้อริยสัจ4ก่อนถึงแม้การเข้าใจของอริยสัจ4ของเรานั้นจะเป็นการเข้าใจด้วยคร่าวๆด้วยปัญญาธรรมดาของเรานี้ก็จริงแต่เราจะเป็นจะต้องเข้าใจว่าข้อที่1เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัติเห็น4อย่างนี้แล้วถามว่าคนเราทุกข์เพราะอะไรเพราะมีกิเลส3ตัวแล้วกิเลส3ตัวนี้เกิดจากอะไรเกิดจากคิดถึงเขานะคิดถึงคนอื่นแล้วคิดถึงคนอื่นแล้วเนี่ยกิเลสเราก็เกิดแล้วก็ทุกข์บีบคั้นลุ่มร้อนในใจเราทำให้เราต้องไปหาสิ่งที่คิดนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นว่าคิดถึงเขานั้นเป็นทุกข์ต่อนี้ไปคิดถึงเราสิกลายเป็นว่าสงครามครั้งนี้ก็หวังเขากับเรานะเขาเป็นทางเก่าเราเป็นทางใหม่คือธรรมชาติจิตของเราทุกคนเนี่ยเขาให้คิดถึงคนอื่นแต่เรากลับด้านกันเอาจิตที่เราจิตของเราเนี่ยคิดถึงตัวเองเท่านั้นอันนี้แหละจึงว่าการต่อสู้ก็เกิดขึ้นว่าตอนนี้ไปจิตของเราจะไม่ให้คิดถึงใครหญิงก็ให้คิดถึงหญิงนั่นแหละชายก็คิดถึงชายนั่นแหละห้ามคิดถึงคนอื่นเพศตรงข้ามการที่เราไม่คิดถึงคนอื่นไม่คิดถึงเพศตรงข้ามนั้นทำให้กิเลสเก่าเนี่ยก็เกิดไม่ได้กิเลสใหม่ก็เกิดไม่ได้เข้าใจไหมกิเลสเก่าก็หมายถึงว่า
หญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงกิเลสใหม่ก็คือกิเลสเก่าก็คือที่เราติดมาอดีตชาตินะกิเลสเก่านะก็คือติดมาจากอดีตชาติกิเลสใหม่ก็คือการคิดประจำวันของเราที่ชายคิดถึงหญิงหญิงคิดถึงชายฉะนั้นเราจะต้องฆ่ากิเลสเก่าและก็ทำลายกิเลสใหม่เก่าก็คือว่ามันมีไม่มีมันมีแล้วไม่เป็นไรถือว่ามีอยู่กิเลสใหม่เนี่ยเราต้องทำลายก่อนเลยนะต่อนี้ไปเนี่ยเราจะต้องใช้จิตของเราเนี่ยคิดถึงตัวเองแทนผู้อื่นไม่ให้คิดเพราะจิตเราคิดถึงผู้อื่นเนี่ยต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจการที่เอาจิตมาคิดตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ผ่านตาไม่ผ่านหูไม่ผ่านจมูกลิ้นกายใจไม่ผ่านถ้าคิดถึงผู้อื่นผ่านหมดเลยเราต้องรู้จิตเรานะว่าถ้ามันคิดเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่ามันผ่านแล้วนะผ่านแล้วผ่านเราไปคิดถึงผู้อื่นผ่านตาแล้วนะผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกลิ้นกายใจการที่เราจิตเราเนี่ยไม่คิดถึงผู้อื่นนั้นเป็นการตัดผลเพิ่มกิเลสเราเนี่ยไม่ให้มากขึ้นจากกิเลสที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ให้มากขึ้นเท่ากับว่ากิเลสเก่าก็มีไปกิเลสใหม่ก็ไม่ให้เพิ่มเหมือนถึงว่ากองไฟกองนี้เนี่ยจะลุกก็ไม่ว่ากันไปไม่ว่ากันเพราะมันลุกมาหลายชาติแล้วแต่ฟืนใหม่อย่าเติมเราจะไม่เติมฟืนใหม่เข้าไปฟืนใหม่เราจะงดเสียแต่ฟืนเก่ามันจะคุอยู่ก็ไม่เป็นไรเราจะคิดหาทางดับต่อไปเท่ากับว่ากิเลสใหม่เนี่ยเราตัดไม่คิดถึงผู้อื่นกิเลสใหม่ก็คือการไม่คิดถึงผู้อื่นที่เราคิดอยู่ประจำวันเนี่ยไม่คิดส่วนกิเลสเก่านั้นเราจะขุดออกด้วยการพิจารณาอสุภะนะเข้าใจไหมว่าการพิจารณาตัวเราด้วยอสุภะเนี่ยเป็นการขุดกิเลสเก่าออกส่วนกิเลสใหม่นั้นไม่ให้เกิดกิเลสเก่าก็ต้องขุดเหมือนกับว่าฟืนใหม่เนี่ยไม่ใส่ไปในกองไฟแต่ไฟเก่านั้นเราต้องลดด้วยน้ำนะเอาน้ำลดแล้วก็ฟืนใหม่ก็ไม่เติมการดับของไฟก็เริ่มเกิดขึ้นมักจะไปจัดแจงมักจะไปแก้ไขมักนี่จะเป็นหนทางที่แก้ไขอย่างถูกระบบนะเป็นระบบที่สุดยอดแล้วเป็นระบบที่ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่าระบบมักเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ได้เวลาคนอบรมมักเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเราจะต้องมีการพิจารณาตัวของเราเป็นอสุภะตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนพิจารณาอสุภะในที่นี้เป็นเพราะอะไรทำไมต้องพิจารณาทำไมต้องตั้งตัวเองเป็นอสุภะเพื่อจะขุดกามกิเลสของเราที่อดีตชาติมากมายออกเราถึงได้พิจารณามากมายแสดงว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราคิดถึงเขาเยอะชาตินี้ถึงคิดถึงเราเป็นอสุภะมากให้มันล้างกันไม่รู้กี่ชาติมาเนี่ยแสดงว่าเราสร้างกิเลสตัวนี้ไว้เยอะชาตินี้ก็เลยพิจารณาอสุภะตลอดเลยยาวนานเลยเพื่อจะไปลบล้างกันที่ธรรมาพูดว่าเห็นตัวเองเป็นซากศพทั้งวันเลยนะเห็นแล้วตั้งอยู่ไว้เลยแล้วรักษาไว้อย่าให้หายให้มันฆ่ากิเลสเก่าเข้าใจไหมทำไมคนเราต้องมาพิจารณาอสุภะเลยเพราะกิเลสตัวนี้เป็นตัวแรกนะมนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่ากามภพเราต้องเอาตัวแรกนี่ออกก่อนมันตัวใหญ่ตัวนี้นะถ้าเป็นพระเนี่ยถ้าตัวนี้ไม่เอาออกเนี่ยพระก็อยู่ยาก
นะอยู่ยากถ้าเอาตัวนี้ออกบวชไม่สึกแน่นอนเราต้องรีบเร่งเอาตัวนี้ก่อนมันเป็นตัวเร่งด่วนที่จะต้องเอาตัวนี้ก่อนพุทธเจ้าสอนเลยตั้งแต่บวชมาก็เกสาโลมานคาทันตาตาโจเพื่อมาแก้ตัวนี้โดยตรงเลยเพราะว่ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีเนี่ยมากไปด้วยกามนะเทวดาก็กามแบบเทวดามนุษย์ก็กามแบบมนุษย์เพราะกิเลสตัวนี้มันกามมาพบนะเป็นกามมาพบที่เราเกิดมาคือกามมาพบนะเท่ากับว่าเรามาทำกรรมฐานปุ๊บเนี่ยพิจารณาอสุภะอย่างมากมายมโหฬารทำไมเราพิจารณาแล้วพิจารณาอีกทั้งวันทั้งคืนมารู้กี่ปีกี่ปีกี่เท่าไรก็พิจารณาอยู่นะว่าไปแล้วก็ยังน้อยไปเพราะชาติที่แล้วทั้งชาติคิดถึงกามมาเยอะนะชาตินี้ก็เลยหนักไปทางอสุภะทั้งให้เยอะเลยจนกว่ามันจะล้างกันออกได้เราก็สังเกตอาการของเราสิว่ากิเลสกามมาราคะเรามีอยู่เท่าไหร่ลดเหลือเท่าไหร่และมันยังมีอีกเท่าไหร่แล้วเราจะทำเท่าไหร่ถึงจะหมดปันเราวัดผลได้ตามระยะนะหมายถึงว่าทุกระยะเนี่ยเราวัดผลได้เนี่ยว่าความรู้สึกเหล่านี้เรามีอยู่เหลืออยู่ไหมให้เราเห็นอยู่ประจำอยู่แล้วแต่โดยรวมแล้วนักปฏิบัติทุกคนจะมีการเบาบางก็เรียกว่าเบาบางจางคายแน่นอนเมื่อก่อนเนี่ยหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงตั้งแต่อบรมมรรคมาเนี่ยเราไม่ได้คิดแล้วแล้วนักปฏิบัติเนี่ยขออย่างหนึ่งก็คืออย่าใจอ่อนนะอย่าใจอ่อนใจมันค่อยจะอ่อนอ่อนอะไรเอาสักหน่อยนะสักหน่อยค่อยจะสักหน่อยเลยนะอะไรนิสัยเดิมนะเขาเรียกว่ามันคบกับเขามาเยอะมันคุ้นเคยมากคุ้นเคยจะเป็นเหมือนเลือดในอกอะเหมือนจะจากกันไม่ได้เลยเหมือนก็อะไรอาวรณ์กันเหลือเกินนักปฏิบัติเนี่ยใหม่ๆเป็นอย่างนั้นทุกคนเหมือนก็จะจากกันมันจะล่ำให้ล่ำลากันเหมือนก็โอ้ยผูกพันกันมาหลายชาติเหมือนก็เป็นเพื่อนชนิดชิดเชื้อเหมือนก็เลือดเดียวกันนักปฏิบัติเนี่ยต้องมีหัวข้อธรรมอยู่สองข้อที่จะแก้เรื่องนี้เขาเรียกว่า1ธรรมะนะธรรมะแปลว่าข่มใจธรรมะแปลว่าข่มใจบารมีเราจะเกิดไม่เกิดตรงที่ธรรมะตรงนี้แหละบารมีเราจะดีไม่ดีตรงที่ข่มใจนี่แหละ2ก็คือสัญญมะแปลว่าสำรวมสำรวมในที่นี้ก็คือพยายามสลัดภาพเขาทิ้งอยู่เลยไม่เอาตั้งไว้เวลาสลัดภาพเขาทิ้งนะจิตมันบ่นพึมพำพึมพำพึมพำเลยนะจิตมันอะไรมันอะไรอาวรอะไรอาวรกับสิ่งที่มันคุ้นเคยเหมือนเราเคลียร์ตัวนอนออกมาจากของเหม็นเคลียร์ออกมาหน่อยปุ๊บมันกระเสือกกระสนไปหาตรงนั้นอีกแหละมันจะไปหาของที่มันเหม็นนั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันเคยนักปฏิบัติต้องกัดฟันหน่อยนะตรงนี้นะเชื่อทุกคนว่าทุกคนทำได้แต่ต้องกัดฟันหน่อยถ้าเราไม่กัดฟันสู้นะใจอ่อนนะเราจะไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะเราสนิทชิดเชื้อเหมือนกับเป็นสายเลือดเหมือนกับเลือดในอกยากที่จะสละได้แต่ยังไงก็ช่างเถอะเราเห็นว่าเราก็ลุ่มหลงเข้ามาเยอะแล้วเราก็มีสิ่งเหล่านี้ครอบงำแล้วเราก็เป็นทาสเขามานานแล้วที่บอกว่าเราไม่มีอำนาจนะก็มาจากตรงนี้เองนะทำไมจิตเราเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจของเรามันเป็นอำนาจของใครก็อำนาจที่ภาพมันแหละนะภาพใดอยู่ในจิตเราภาพนั้นก็มีอำนาจเลยเช่นว่าผู้หญิงเนี่ยเอาภาพผู้ชายไว้ในจิตขณะนั้นผู้หญิงนั้นก็ภาพผู้ชายนั้นจูงไปนะผู้ชายเหมือนกันถ้าเอาภาพไว้ผู้หญิงก็จูงจิตผู้ชายไปแสดงว่าภาพใดเกิดในจิตเราขณะนั้นภาพนั้นก็จะเป็นใหญ่ในขณะนั้นแสดงว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย
ภาพเขาทั้งนั้นเลยอยู่ในใจเราเราถึงไม่มีอำนาจไงนี่ไงที่บอกว่าเราทำไมไม่มีอำนาจคุมจิตไม่อยู่คุมจิตไม่อยู่คุมจิตไม่ได้ก็ภาพเขาทั้งนั้นเราจะคุมได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาพเราล่ะเมื่อภาพเราเกิดขึ้นในจิตเราเราก็มีอำนาจเหมือนกันแสดงว่าเราไร้อำนาจเพราะภาพเขาเราจะมีอำนาจขึ้นมาเพราะภาพเราตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มมีอำนาจขึ้นมาเพราะภาพเราเข้าไปตั้งไว้ถ้าเกิดภาพเราเนี่ยเป็นใหญ่ซะแล้วเนี่ยตั้งจนใหญ่ซะแล้วเป็นเครื่องอยู่แล้วภาพเขาก็หมดอำนาจเราก็จะกลายเป็นผู้มีอำนาจขึ้นมาละตอนนี้อันนี้แหละจึงว่าเราจะเปลี่ยนโอนถ่ายถอนอำนาจไปสู่การที่คนที่เสียอำนาจกับเป็นผู้คนที่เสียอำนาจให้ได้อำนาจคนที่ได้อำนาจให้เสียอำนาจซะเราจะทำอย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีแต่คนอื่นนั่งอยู่ในใจมาหลายภพชาติอำนาจจึงตกอยู่ที่ภาพคนอื่นหมดเลยเพราะไม่มีภาพตัวเองขึ้นมาเลยตัวเองก็ไร้อำนาจทั้งจิตตัวเองนะจิตเราแต่ภาพเขาแต่บัดนี้เราจะอบรมมรรคเนี่ยจิตเราต้องภาพเราสิเราถึงจะกู้อำนาจนั้นมาให้ได้นี่คือการที่จะกลับไปสู่คนมีอำนาจขึ้นมาแล้วแสดงว่าเราเริ่มมีอำนาจขึ้นมาได้น้อยทีละน้อยละน้อยเพราะภาพเราเนี่ยตั้งอยู่เสมอเสมอเสมอและภาพเราที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเลยสักคนเดียวนะทุกคนเนี่ยที่บอกว่าที่มาทำตามตมาสอนที่บอกว่ามันอบรมมรรคกันเนี่ยทุกคนจะไม่เห็นตัวเองมาก่อนเลยสักนิดเดียวก็ไม่มีเราหลับตามองนึกถึงตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บเลยไม่เห็นตัวเองเลยแต่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมีทางออกมีทางปฏิบัติได้อยู่แล้วก็คือคำสอนพุทธเจ้านั่นแหละพุทธเจ้าก็ท่านก็สอนว่าไม่เป็นไรทุกคนก็เริ่มศูนย์นะไม่เห็นตัวเองมาก่อนพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแสดงว่าเรากับพุทธเจ้าอันเดียวกันต่อมาพุทธเจ้าท่านก็เห็นแจ้งตัวเองได้ก็คือมีข้อปฏิบัติก็คือเราต้องใช้สัญญาก่อนนะสัญญาหมายถึงว่าเราไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนก็จริงแต่เราเคยเห็นคนอื่นไหมล่ะคนแก่คนเจ็บคนตายเราเคยเห็นไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมจำได้นำในหนังสือก็มีนะในสมัยก่อนก็ไปดูที่ป่าช้านะสมัยนี้ก็เยอะแยะนะที่จะดูได้นะโลกเนี้ยเราจะดูในแง่ธรรมก็ได้ในแง่โลกก็ได้แล้วจำได้ไหมว่าเราเห็นคนอื่นแล้วจำภาพเขาได้ไหมได้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นสิทำอย่างเนี้ยอุบายนี้แหละจะนำไปสู่การเห็นแจ้งตัวเองได้เมื่อเรานำอย่างนั้นเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้จำจากคนอื่นมาจำได้หมายรู้มาว่าเราเคยเห็นแม้แต่กิเลสทั้งหมดก็เกิดจากสัญญาแม้แต่การดับกิเลสก็ดับด้วยสัญญาเหมือนกันการเกิดกิเลสเกิดได้สัญญาอย่างไรเขาเรียกว่าสัญญาเนี่ยทำให้เกิดแล้วก็สัญญาเนี่ยทำให้ดับสัญญาเนี่ยสองแง่นะแง่เกิดก็มีแง่ดับก็มีนักปฏิบัติเข้าใจเรื่องนี้เลือกแต่แง่ที่ไม่มีประโยชน์สัญญาใดไม่มีประโยชน์อย่าเอามาเพราะสัญญาเนี่ยมันกว้างเกินไปเช่นว่าสัญญาทางฝ่ายเกิดกิเลสเราก็มีอยู่แล้วเช่นว่ากามราคะเนี่ยเกิดจากสัญญาเหมือนกันเช่นว่าสัญญาคืออะไรเราเคยเห็นคนเนี้ยแล้วก็เห็นแล้วเป็นไงชอบเขาอ่ะนะชอบเขารักเขาแล้วก็เมื่อเห็นแล้วชอบเขารักเขาก็จำเขามาแล้วก็มาคิดถึงเขาแล้วก็เอาเขาคนนั้นมาคิดเรื่อยๆเวลาคิดแล้วเป็นไงกิเลสมันเกิดเอาคิดอะไรก็เกิดทุกทีเลยอันนี้เขาเรียกว่าฝ่ายเกิดนะเอาเขามาคิด
แล้วมาคิดแล้วก็เกิดกิเลสเราจะเห็นไหมว่าสัญญาเนี่ยมีเยอะไปหมดจะให้มันเกิดก็ได้แสดงว่าชีวิตประจำวันของเราที่กิเลสเราเกิดทุกวันทุกวันมาจากสัญญาทั้งสิ้นอยู่แล้วแต่มันเป็นสัญญาฝ่ายเกิดนะสัญญาฝ่ายเกิดสัญญาฝ่ายนี้เราไม่เอานะแล้วสัญญาฝ่ายดับล่ะสัญญาฝ่ายดับก็คือว่าเราจะต้องเห็นตัวเองถึงแม้ว่าเราเห็นตัวเองยังไม่ได้ที่แรกเราอาศัยคนอื่นเนี่ยเอาศพคนตายก็ดีคนอื่นมาเนี่ยมาพิจารณาเนี่ยเราเอาคนอื่นมาพิจารณาก็จริงแต่เราแค่เอาแค่อุบายเข้ามาไม่ได้เอาตัวเขามาคิดอย่างที่บอกว่าคิดเขาแต่อุบายคิดเราแต่อุบายเขาคิดถึงเรานั่นแหละแต่อุบายจากศพนั่นเองเอามาคิดนั่นหมายถึงว่าเราแค่เอาแค่สัญญานิดหน่อยเองมาเป็นแง่มุมของการพินิจพิจารณาแล้วสัญญาฝ่ายนี้เนี่ยคืออสุภสัญญามรณะสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาโดยเฉพาะอสุภสัญญาเนี่ยเราทำมากเลยทำทั้งวันทำทั้งคืนทำทั้งวันทั้งคืนกามราคะเราจะลดลงลดลงลดลงแสดงว่าคิดถึงเรานี่แหละถึงแม้จะเป็นอุบายเขาก็ตามแต่ว่าเราไม่ได้เอาเขามานึกแต่มันเป็นอุบายของคนตายแต่ว่าเราเวลาคิดเนี่ยคิดถึงเราอย่างนี้แหละนักปฏิบัติก็เป็นอันว่าจิตมีสองฝ่ายสองฝ่ายอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคข้อที่สองฝ่ายกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยเป็นฝ่ายคิดถึงเขาฝ่ายเนคขมะวิตกฝ่ายอพยาบาทวิตกฝ่ายอวิหิงสาวิตกเป็นฝ่ายคิดถึงเราเอาเป็นว่าสงครามครั้งนี้ก็เกิดจากคิดถึงเขากับเรานี่แหละสู้กันนะมักก็พูดง่ายๆนะพูดตรงพูดภาษาชาวบ้านก็คือคิดเรากับคิดเขาสู้กันเพราะเราคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดมานานนมแล้วมันเกิดเยอะแยะกิเลสตอนนี้เราจะคิดถึงเราเป็นฝ่ายล้างออกเป็นฝ่ายดับก็เลยคิดถึงเราเนี่ยเป็นฝ่ายสู้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยภาพเขาเป็นภาพที่ครองใจเราตลอดนะภาพเขาก็หมายกี่คนก็ช่างเถอะกี่ภาพก็ช่างเถอะแต่ครองใจเรามาตลอดแต่บัดนี้เนี่ยเราจะสร้างภาพเราขึ้นมาเนี่ยสู้ภาพเหล่านั้นจนให้ภาพเราเนี่ยครองใจเราตลอดภาพเขาให้สลายตัวซะต่อไปจะมีแต่ภาพเราครองใจเราได้ตลอดเวลาภาพเขาก็จะไม่มีในใจเราต่อไปเราก็จะสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะแสดงว่าการสิ้นราคะก็คือสิ้นภาพเขาโทสะโมหะก็เหมือนกันสิ้นภาพเขาหมดกิเลสแต่เมื่อก่อนมันสิ้นภาพเราไงนะสิ้นภาพเราไม่มีเลยมีแต่ภาพเขามันก็เลยเกิดกิเลสก็คือเป็นที่มาของราคะโทสะโมหะอันนี้แหละคือสงครามที่เราจะสู้กันก็คือตรงนี้ฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นการเปลี่ยนทางเดินของจิตเปลี่ยนแนวคิดของจิตใหม่เปลี่ยนภาพคนใหม่นะภาพเขาไม่เอาภาพเราดีกว่านะเราก็เลยสร้างภาพเราขึ้นมาสู้ภาพเราเกิดยากมากนะแต่ยังไงก็เกิดได้ยากขนาดไหนก็เกิดได้และสู้ได้ด้วยเป็นไปไม่ได้หรอกว่าจิตเรามีภาพเราแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะจะเกิดไม่ใช่ฐานะจะเป็นได้นะถ้าหญิงนะคิดถึงหญิงนั่นแหละชายคิดถึงชายแล้วราคะโทสะโมหะจะเกิดไม่ใช่ฐานะจะเกิดได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเกิดได้เพราะอะไรเพราะเป็นธรรมชาติที่เกิดไม่ได้การเกิดไม่ได้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันมีแต่มันเกิดไม่ได้แสดงว่ามันเกิดไม่ได้เพราะมันข่มไว้คือเราต้องเข้าใจว่า
ละด้วยการข่มก็มีละด้วยการละก็มีที่ไม่ข่มก็มีละด้วยการข่มก็คือการเข้าสมาธินั่นเองนะข่มไว้นะละด้วยการละนี่ก็หมายถึงละด้วยการที่เราเห็นตัวเองเป็นอสุภะตลอดและมันจะละลงละลงละลงแล้วแต่ส่วนที่ละเนี่ยมันก็มีการข่มเหมือนกันข่มอะไรข่มนิสัยเดิมๆของเราฉะนั้นการข่มใจนิสัยเดิมๆของเรานั้นมันต้องมีตลอดใหม่ๆก็ข่มยากหน่อยนะแต่นานขึ้นก็ข่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะใจเราเริ่มคุ้นเคยละใหม่ๆเนี่ยอะไรอวรณ์นะใจเราอะไรอวรณ์กิเลสเก่าเพราะว่าเคยอยู่กันมานานแต่ทำไปก็เริ่มคุ้น เริ่มคุ้นนะคุ้นมาเรื่อยๆเลยต่อไปก็เริ่มเบาขึ้นไม่หนักใจเมื่อก่อนเนี่ยเปรียบเหมือนไม้มียางมันเยอะนะเช่นอะไรเช่นมะกอนะหรือขนุนหรือต้นมะเดื่อต้นไม้มียางอะไรถูกนิดถูกหน่อยเนี่ยถูกมะกอเนี่ยต้องถูกดิเลือดยางไหลเยิ้มเลยนะถูกนิดเดียวเนี่ยไหลปุ๊ดเลยเขาเรียกว่ากิเลสมันเยอะจิตของเราเหมือนกันเวลาคิดนิดหน่อยโอ้โหเกิดจังเลยกิเลสนะคิดนิดเดียวแหละแล้วเกิดใจเลยเกิดใหญ่เลยง่ายมากสะกิดหน่อยเดียวเนี่ยเกิดเลยแต่ตอนหลังมาเนี่ยเราอบรมอสุภะมากขึ้นเนี่ยถูกนิดหน่อยไม่เกิดนะต้องแรงๆหน่อยถึงจะเกิดเขาเรียกว่ายางมันเริ่มแห้งต้นไม้มียางเริ่มต้นแห้งแล้วอีกหน่อยนี่ถูกมากกว่านั้นก็ไม่เกิดยางไม่ไหลยางมันแห้งลงอีกหน่อยขวานมาเฉาะโอ้ไม่เกิดเลยไม่มีเพราะไม้มันแห้งแล้วอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ากิเลสของเราก็จะเป็นลักษณะว่าใหม่ๆเนี่ยสะกิดไม่ได้เลยนะจะไปทันทีเลยนะแล้วก็เกิดรุนแรงด้วยแต่นานๆรู้สึกเบาลงต่อไปเกิดยากขึ้นเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นทุกคนก็ต้องอดทนออกนะทนว่าเรามีเคยมีนะไอ้ที่ไม่มีนะอยากจะลองดูว่ามันเป็นยังไงนะต่อมาเนี่ยเราทำไปเริ่มไปทำมากๆๆเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าความสุขของคนเราทุกคนเนี่ยในโลกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา หมายความว่าอะไรหมายความว่าชีวิตมนุษย์ของเราทุกคนเนี่ยมีอะไรเป็นที่หมายมีอะไรเป็นที่ปรารถนาก็คือความสุขนะรู้สึกว่าความสุขเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวที่ทุกคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นที่ปรารถนาของทุกคนเหมือนกับว่าความสุขเนี่ยเป็นสุดยอดของการวิ่งหาของชีวิตมนุษย์เราเหมือนกับความสุขเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวที่เราต้องการหาที่สุดหมายก็ว่าชีวิตเนี่ยเหมือนกับว่าความสุขเป็นที่หมายนะเป็นที่มุ่งหมายแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราสังเกตไหมว่าสุขตามภาษาโลกเนี่ยก็คือกามสุขนั่นเองเราก็วิ่งมาหลายชาติแล้วเพราะว่าชีวิตคือต้องการให้ตัวเองมีความสุขแต่สุขที่ธรรมชาติให้มาเนี่ยประจำโลกก็คือกามสุขสุขในกามนั่นเองซึ่งเราก็คุ้นเคยมาหลายภพชาติแต่ความสุขชนิดนั้นเนี่ยเป็นความสุขที่เราอาศัยแล้วมีความทุกข์ตามมามากกว่าความสุขที่ได้รับท่านเปรียบเหมือนว่าความโอชะของเหยื่อที่กลืนลงไปแต่เบ็ดที่เกี่ยวเกาะของเหยื่อนั้นมีความทุกข์มากกว่าความโอชะนั้นอีกเขาเรียกว่าสุขน้อยแต่ทุกข์มากกว่าสุขที่ได้รับเนี่ยนิดเดียวแต่ทุกข์ที่ตามมามากมายจนที่ว่า
คนที่มีปัญญาคิดว่าไม่คุ้มทุนนะไม่คุ้มทุนกับการที่เราจะรับความสุขแต่มีทุกข์ตามมามากเหมือนกับว่าความหวานของน้ำผึ้งหวานแต่ยาพิษที่อยู่ในน้ำผึ้งนั้นมันทำให้เราตายเราจะคิดว่าหวานนิดเดียวแต่ความตายมาถึงเลยเนี่ยมันไม่คุ้มกันฉะนั้นเมื่อคนที่มีปัญญาสติปัญญาอย่างเช่นพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายจึงคิดอยากจะหาทางหาสุขอื่นที่ไม่ใช่สุขตรงนี้นะอยากจะหาความสุขใหม่ที่ไม่ใช่ตรงนี้มันก็เลยคิดว่าสุขเนี้ยไม่ไหวแล้วแต่คนทั่วไปอาจจะไม่คิดมากนะคนที่หนาหนากิเลสหยาบกิเลสหนาปัญญาหยาบก็อาจจะไม่คิดมากสุขก็เอาละทุกตามมาก็ไม่คิดมาต้องคิดมากแล้วมันก็เลยเอยออตามนั้นมันก็เลยทุกข์ก็ตามทุกข์มากมายกายกองแต่เขาก็รับสภาพนั้นไปเพราะเขายอมรับความสุขกับนั้นแต่ความทุกข์ตามมาเขาจะระทมยังไงเขาก็ก้มหน้าก้มตารับใช้ไปแต่คนที่มีปัญญาบารมีอย่างพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านคิดว่าสุขเนี้ยไม่คุ้มกับทุกข์ที่ได้รับจะต้องหาสุขอื่นแต่ก็ไม่พ้นความสุขอยู่ดีนะสุขอื่นที่ดีกว่านี้เนี่ยมีไหมสุขนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองนะพระนิพพานฉะนั้นสุขของพระนิพพานเนี่ยจะมาทดแทนความสุขอันนี้ที่เราสละไปคำว่านิพพานเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความสุขของพระนิพพานคือความสุขที่ปราศจากราคะโทสะโมหะนะสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นเองแต่ทีนี้ว่าเรายังมีอยู่มากมายราคะโทสะโมหะมากมายเนี่ยกว่าเราจะสิ้นได้เนี่ยกว่าเราจะมีความสุขเนี่ยมันก็คงจะใช้เวลาอีกมากมายเราก็ต้องอดทนอดเปรี้ยวกินหวานหน่อย ทนต่อความขืนข่มขืนในใจเรานะเพื่อจะลดรอความหวานรอลดหวานอันนั้นที่จะมาถึงแต่เมื่อเราอบรมมรรคเนี่ยก็ไม่ได้ว่านานเกินไปสำหรับที่เราจะไม่ลิ้มรสของการที่จะเห็นว่าสุขอื่นที่เรารอนั้นจะมาทันทีทันใดไหมจะมาช้าเกินไปไหมจะมากว่าจะรอเนี่ยไหวหรือเปล่ากว่าความสุขนั้นจะมาแทนความสุขนี้ความสุขนี้ก็ลบเล้าจิตใจเราเหลือเกินและเราเองก็ชนิดชิดเชื้อกับเขาแล้วความสุขเก่านี้ก็มาราวีกับเราเราจะใจอ่อนไหมกับความสุขเก่าอันนี้แล้วก็จะรอไหวไหมกับสุขใหม่ที่จะได้รับมันมาไม่ทันใจอ่ะว่านั้นเถอะนะมาไม่ทันใจฉะนั้นนักปฏิบัติก็คิดอยู่ว่าเราก็ต้องอดทนหน่อยนะอดเปรี้ยวนะมันยังไม่สุกก็เปรี้ยวไปก่อนก็รอให้มันสุกเดี๋ยวมันก็หวานนะเราก็ต้องทนหน่อยนะมันอะไรจะไม่ทนซะเลยก็เกินไปแต่ความสุขอย่างที่ว่านี้ก็ไม่ได้ว่านานเกินไปนักเขาก็จะทยอยมาทีละน้อยละน้อยเหมือนกันนะระหว่างที่เรายังไม่ถึงที่สุดเนี่ยความสุขนั้นเราก็เคยลิ้มรสอยู่เหมือนกันมีบ้างที่เราลิ้มรสนะลิ้มรสอย่างไรเราลิ้มรสในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติขณะนี้เราก็ปฏิบัติเวลานี้เนี่ยความสุขของเราก็เริ่มได้รับบ้างอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทำให้เราเนี่ยเยียวยาหัวใจของเราทำให้เราได้ยินดีนะพอให้จิตใจของเรามีความชุ่มชื้นหรือว่าชุ่มฉ่ำที่เราจะมีกำลังใจที่จะทำยิ่งขึ้นไปความสุขที่เราได้รับนั้นหมายความว่าอย่างไรมีได้อย่างไรนักปฏิบัติที่อบรมมรรคตามที่ตมาเคยสอนไว้นะว่าสมมติว่าจิตของเราเนี่ยไปคิดถึงเขาเนี่ยมันรุ่มร้อนมันยั่วยวนชวนใจให้หลงก็จริง
แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรานึกถึงเราเนี่ยทันทีทันใดเหมือนกันแล้วก็ตั้งอุบายไว้ในใจว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราเคยเห็นแล้วตั้งอุบายไว้ในใจขณะนั้นเนี่ยเราก็นึกตัวเองตายนึกตัวเองเป็นศพอย่างที่เคยบอกไว้นะว่าสมมติว่าเราเนี่ยนึกเห็นคนเราเห็นคนตายแล้วก็จำไว้ว่าเออคนตายเป็นอย่างนี้นะแล้วก็นึกตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนตายคนนั้นเวลานึกเราไม่ได้เอาคนตายมานึกนะเรานึกถึงเรานี่แหละแต่เอาแค่อุบายนะคำว่าอุบายพออุบายเขาถ้าเอาเขามานึกก็เป็นเขาอยู่ดีก็มันก็ไม่ลงที่หมักนะไม่ใช่จุดหมายไม่ใช่เป้าหมายขณะที่เรานึกถึงตัวเองเป็นอสุภะเมื่อใดให้ทุกคนกำหนดจิตดูสิว่าจิตเราเนี่ยเมื่อเริ่มสัมผัสตัวเราขึ้นมาเมื่อใดเหมือนกับว่าสมมติเราตัวเองเป็นซากศพเนี่ยเห็นตัวเองเน่าขึ้นอืดขึ้นปอดรู้สึกว่าจิตเราอยู่กับตัวปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าเมื่อจิตเนี่ยสัมผัสเนื้อหนังเราเมื่อใดความอิ่มใจก็จะเกิดขึ้นความบันเทิงใจก็จะเกิดขึ้นรู้สึกจิตมันเย็นๆนะเขาเรียกว่าปราโมทย์นะสังเกตทุกคนนะเห็นตัวเองเป็นสร้างศพปุ๊บรู้สึกว่าเราเย็นๆนะเย็นน่ะไอ้เย็นตรงนี้แหละที่บอกว่าเป็นความสุขของกลิ่นอายของพระนิพพานให้เรามาลิ้มรสเลยทันทีทันใดเหมือนกันแต่มันเป็นสุขน้อยๆก่อนทุกคนนะถ้าเห็นตัวเองเป็นซากศพนะเดินก็เป็นซากศพนอนก็เป็นซากศพเดินก็ที่เราซากศพนี้เพื่อกำจัดกามราคะออกก่อนเราต้องคิดมากแล้วก็ให้เป็นยวดยานของใจเลยคิดเป็นเรื่องเป็นปกติของประจำวันของเราเลยเพื่อจะสำลอกกามเก่าเราออกกามใหม่เราก็ไม่คิดถึงเขากามเก่าก็ขุดด้วยอสุภะไงที่เราจำได้ไหมล่ะแล้วขณะที่เราเห็นตัวเองเป็นซากศพขณะนั้นเนี่ยรู้สึกเราเย็นกายเย็นใจเลยนะความเย็นกายเย็นใจตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าปราโมทย์ซึ่งเป็นความสุขเล็กน้อยที่มาแทนความสุขที่เราได้ทิ้งไปความสุขที่เราทิ้งไปความสุขอะไรก็คือกามความสุขของเราที่เล็กน้อยที่มาเห็นตัวเองเป็นสร้างสมเป็นอะไรเป็นเนกขัมมะเป็นอสุภะนั่นเองเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามอสุภะแปลว่าเห็นทุกความปฏิกูลในตัวเองซึ่งนักปฏิบัติก็รอไม่นานหรอกนะทันทีทันใดเหมือนกันว่ารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเย็นใจเย็นกายขึ้นใจเราจะเย็นขึ้นซึ่งก็ไม่ได้ว่าเราถึงนิพพานแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราแค่เริ่มแรกของการเดินไปสู่นิพพานเราก็เจอความสุขบ้างแล้วความสุขอันน้อยนิดตรงนี้เองทำให้เป็นเครื่องชโลมใจให้นักปฏิบัติหมายมั่นหรือมีความหมายหรือว่ามีความกำลังใจที่จะสู้ยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้นานนักว่านิพพานจะมาความสุขของนิพพานจะมาถึงเราเมื่อไหร่หนอก็ไม่ได้ว่าเดียวดายแห้งแล้งอะไรมันก็มีความสุขนี้หล่อเลี้ยงอยู่ฉะนั้นความสุขตรงนี้เองจึงเป็นความทันใจเหมือนกันทันดีทันใดเหมือนกันซึ่งก็เป็นเครื่องชโลมใจของทุกคนได้มีกำลังใจต่อสู้อยู่แล้วสุขนี้แหละจะมาแทนที่ความสุขที่เราสละไปนะเราทำน้อยนี่กำลังทำใหม่อยู่นี่มันได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วแต่ถ้าทำมากกว่านี้ล่ะก็มากขึ้นไปเรื่อยๆจากปราโมทย์ก็กลายเป็นปิติปิติคือความอิ่มใจจากปิติก็กลายเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิคือความสงบทั้งกายทั้งใจจากปัสสัทธิก็กลายเป็นความสุขนะจากความสุขก็คือความตั้งมั่นของจิตความจิตจะมั่นคงโอ้สุขมากความตั้งมั่นของจิตอะไรจะเกิดขึ้นการรู้เห็นตัวเองก็จะชัดขึ้นเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะยิ่งชัดเท่าไหร่ก็เหมือนมีความสุขมากตัวจะเบากายเบาจิตเบาไปหมดนะแล้วก็เมื่อเห็นตัวเองมากๆสักจะเบื่อหน่ายตัวเองแล้วสิว่าไม่มีอะไรดีเนาะเราก็ไม่มีอะไรดีมีแต่ของเน่าๆทั้งนั้นก็เกิดการเบื่อหน่ายเขาเรียกว่านิพพิทานะเมื่อนิพพิทาเกิดขึ้นเริ่มจะไม่ค่อยยินดีในร่างนี้ละ
รู้สึกว่าเราเบื่อหน่ายคลายคลายร่างนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าหมกมุ่นอะไรไม่น่ายินดีอะไรเขาเรียกว่าวิราคะก็จะเกิดแล้วเมื่อวิราคะจะเกิดแล้วการหลุดพ้นก็จะมีมาเขาเรียกว่าวิมุตติคนนักปฏิบัติทำเมื่อเห็นตรงนี้ได้ปุ๊บรู้เลยว่าทางหลุดพ้นรู้ด้วยปัญญาของตนว่าเราจะหลุดพ้นได้เพราะทางเส้นนี้และทางเส้นนี้ก็มั่นใจว่าถ้าเราเดินได้เดินไปแล้วจะนำไปสู่การหลุดพ้นเป็นที่สุดรู้ด้วยฉันชาติทยานของตัวเองนะทุกคนทำไปเนี่ยฉันชาติทยานจะบอกว่านี่คือนิพพานฉะนั้นระหว่างที่เรายังไม่ถึงนิพพานนิพพานนั้นก็เราเข้าใจได้อะเราเข้าใจความหมายเขาว่านิพพานได้เมื่อก่อนแค่เข้าใจนิพพานก็เป็นเรื่องยากลำบากอยู่แล้วแต่บัดนี้เราทำไม่นานนักเรารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาว่านิพพานเข้าใจถึงแม้จะไม่ถึงแต่ก็ดีใจเป็นอันมากว่าเรารู้จักนิพพานเมื่อก่อนทั้งไม่เข้าใจทั้งไม่มองเห็นไม่เข้าถึงเลยมันเหมือนกับว่าเราไม่เห็นวี่แววอันนี้แหละนักปฏิบัติก็จะทำให้เราเนี่ยชุ่มชื่นหัวใจว่าเออเราทำไปรู้สึกเรามีกำลังใจว่าเราจะต่อสู้ต่อไปทางเส้นนี้ยิ่งทำก็ยิ่งมั่นใจยิ่งทำก็ยิ่งมั่นใจว่าทางที่จะเราจะไปสู่พระนิพพานนั้นต้องเส้นนี้แน่นอนเพราะอะไรเพราะทางเส้นนี้สิ้นราคะโทสะโมหะเพราะนิพพานไม่ได้บอกว่าอย่างอื่นให้สิ้นราคะโทสะแล้วก็เราทำอย่างนี้รู้สึกว่าเราเบาไปทุกตัวเลยการเบานั่นเองเป็นฉันชาตญาณหรือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าการเบานั่นแหละจะเป็นการหมดได้เพราะการเบานั้นเป็นนิมิตหมายของการหมดอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเรามั่นใจในปฏิปทาของเราว่าเราดำเนินมาตามมรรคเนี่ยรู้สึกเรามั่นใจขึ้นมาตามลำดับอันนี้แหละจึงว่าทุกคนให้เห็นว่าการอบรมมรรคนั้นเป็นทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราหลังจากที่เราเคยทำสมาธิมาหลายมานานแล้วยังไปไหนไม่ได้เราจะต้องมาต่อที่มรรคนี้ซึ่งมรรคเนี่ยไม่ได้ใช้สมาธิเลยใช้แต่สติกับปัญญาแต่ขณะที่สติกับปัญญานั่นเองก็ผลิตผลเป็นสมาธิขึ้นมาทุกย่างก้าวอยู่แล้วและสมาธิที่เกิดขึ้นในการอบรมมรรคนี้ไม่ใช่สมาธิแบบที่เราทำกันอันนั้นชื่อฌานแต่อันนี้คือญาณเป็นคนละสมาธิสมาธิแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิอริยมรรคหรืออริยสมาธิซึ่งเกิดจากการอบรมมรรคเท่านั้นถึงจะเป็นสมาธินี้เมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมไม่รู้จักแต่สมัยตอนหลังมาอบรมถึงได้รู้จักไงสมาธินี้เขาเรียกว่าสมาธิไนยมรรคเพราะเกิดจากการอบรมมรรคและเกิดสมาธิขึ้นมาสมาธินี้ไม่มีเข้าไม่มีออกนะเป็นสมาธิที่เรียบไปเรื่อยเข้าไม่มีออกไม่มีใช้สติกับปัญญาเป็นตัวนำนะเราจะเห็นว่ามรรคเนี่ยเขาจะใช้มรรคเนี่ยคือไม่ขึ้นต้นด้วยสมาธิเลยใช้สติกับปัญญาแต่ลงท้ายด้วยสมาธินะทำให้นักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องมรรคไม่ได้นะ
อันนี้แหละจึงว่ามรรคนี่เป็นการอบรมทั้งกลางวันกลางคืนต่อเนื่องตลอดเวลากะว่าเราจะทำตลอดทุกวินาทีจนให้จิตของเราเนี่ยไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วให้เราเห็นภาพเราคนเดียวในโลกไม่มีภาพใครทั้งสิ้นแล้วเราจะรักษาภาพของเรานั้นเป็นเครื่องอยู่เวลาเพียรเนี่ยเวลาทำความเพียรเนี่ยต้องเพียรลักษณะ4อย่างนะเวลาอบรมมรรคเนี่ยคือมรรคเนี่ยเวลาอบรมแล้วเนี่ยมันจะมีสติปัฏฐาน4มีสัมมาปัฏฐาน4มีอิทธิบาท4มีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8จะไปพร้อมกันหมดเลยนะเป็นระบบเลยแล้วก็ระบบทุกระบบเนี่ย37ประการเนี่ยอยู่ในระบบหมดแล้วอันนี้แหละจึงว่าทุกคนอบรมมรรคเนี่ยจะต้องไปถึง37ประการแต่ถ้าเราพูดถึง37ประการเนี่ยหลายคนก็จะงงว่าเราทำ37อย่างที่หรือว่าคงทำไม่ไหวมั้งคือเราไม่ได้ทำถึง37เราทำแค่พิจารณาตัวเองให้เห็นภาพตัวเองอยู่เสมอแล้วก็รักษาภาพแล้วก็ให้เป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเองของจิตเรา37ประการก็จะมาหมดเลยโดยที่เราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเขาตามนะคือเราไม่ได้ทำทั้งหมดแต่เพียงว่าทำแค่ให้เห็นตัวเองเท่านั้นแหละทุกอย่างก็จะเป็น37ประการหมดเลยง่ายๆนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือทำความเพียรเวลาทำเพียรเนี่ยเพียร4อย่างเขาเรียกว่าสัมมาประธาน4ประจำวันของเราเนี่ยถ้าเพียรสู่4อย่างนี้เท่านี้เองวันหนึ่งนะถือว่าความเพียรถูกต้องก็เพียรอย่างไร4อย่าง1เพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นนี่คือข้อที่1พยายามจะสร้างภาพเราด้วยอุบายใดหนอให้เห็นขึ้นที่ไม่เห็นน่ะที่มันเลอะๆเลือนๆอยู่ให้เห็นที่มันเห็นบ้างแล้วเนี่ยให้เห็นชัดขึ้นมาเรื่อยๆเพียรสร้างว่ากันเถอะ1เพียรสร้าง2เพียรรักษานะถ้าภาพเราขึ้นมาแล้วเนี่ยสร้างก็ยากนะแล้วก็รักษาภาพของเราอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายอย่าให้หลุดถ้าหลุดล่ะรีบตั้งขึ้นใหม่หลุดก็รีบตั้งขึ้นใหม่มันหลุดอยู่แล้วนะมันหลุดอยู่แล้วทำไมเราเห็นประโยชน์อะไรล่ะที่ว่าเพียรสร้างเพียรรักษาถ้าเพียรสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเอาภาพเราเนี่ยสร้างขึ้นมาให้ภาพของเราเนี่ยข่มขีภาพเหล่านั้นทั้งหมดข่มขีกับภาพคนอื่นไม่ให้ภาพคนอื่นมาแย่งเก้าอี้นั่งเราจะนั่งเก้าอี้ตัวนี้ไว้แล้วก็ขจัดภาพคนอื่นออกจากเก้าอี้ตัวนี้เพราะเขานั่งเก้าอี้นี้มานานแล้วเราไม่ได้นั่งเลยนะเราจะชิงเก้าอี้กันบ้างกันเถอะเราเห็นอำนาจประโยชน์ว่าจิตเราต้องมีภาพเราสิเมื่อก่อนจิตเรามีภาพเขาโอ้เราเสียหมดเลยจิตเรานะแต่ภาพเขาเราถึงได้คนเป็นคนที่แย่นะย่ำแย่ถูกเขาเรียกว่ากิเลสลุมเรามากมายเพราะจิตเรามันภาพเขานะจิตผู้หญิงก็ไปอยู่ผู้ชายหมดผู้ชายก็ไปอยู่ผู้หญิงมันมีแต่ภาพเขาก็เลยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในจิตเราเขาเป็นผู้ใหญ่ในจิตเราเนี่ยเราคือใครอ่ะเขาคือใครเขาก็เป็นนายเราก็เป็นบ่าวนั่นเองนะเราก็เป็นทาสเขาก็เป็นนายเราแสดงว่าเราเป็นทาสเขาตลอดกาลนะสิที่ผ่านมาก็อย่างนั้นเลยนะโยมเราเป็นทาสเขาตลอดเวลามานานนักทาสอารมณ์นะแต่ตอนนี้
เราจะเปลี่ยนฐานะจากทาสมาเป็นไถ่ละเราต้องมีภาพเราเข้าไปภาพเรานี่เองจิตมันเป็นความชอบธรรมนะว่าจิตเราต้องภาพเราสิแต่จิตเราภาพเขาเนี่ยมันไม่ชอบธรรมเลยแสดงมันไม่ชอบตลอดเลยมันไม่ถูกอ่ะจิตเรามันควรจะมีภาพเรากับไม่มีภาพใครก็ไม่รู้มาอยู่นี่แล้วเต็มไปหมดเลยยกเว้นภาพเราภาพเดียวไม่มีเลยมันเหมือนกับเราเสียเปรียบไปหมดทุกอย่างเพราะอะไรเพราะความไม่รู้นะไอ้ความไม่รู้เนี่ยไม่รู้ก็คือไม่รู้ทีหนีทีไล่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้กันเกิดมาเราก็ไปตามอย่างนั้นแหละมันเป็นลักษณะที่ทุกคนไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยความไม่รู้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอวิชชานะคำว่าอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติคือเราไม่รู้ตรงนี้ทุกคนเนี่ยถูกอวิชชานำพาไปทุกคนแม้แต่พุทธเจ้าเองท่านก็ถูกอวิชชาครอบงำมาหลายชาติเราเองก็เหมือนกันทุกวันนี้เราจะทำลายอวิชชานี่ซะคือความไม่รู้นี่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้ที่ถูกต้องคือมันยังไงอ่ะจิตเรามีภาพเขาเนี่ยเสียหมดเลยแม้ถึงแม้เราจะทำสมาธิก็ตามทำสมาธินิ่งออกมาก็มีภาพเขาต่อไปกลายเป็นว่ามันก็อยู่แค่นั้นไม่ได้ละอะไรจะต้องอาศัยมรรคเพราะมรรคเนี่ยจะเป็นทางเดียวที่เราจะต้องออกตรงนี้นะจงเข้าใจเถอะว่ามรรคคือมรรคที่จะต้องมาเปลี่ยนแปลงมรรคคือการขจัดภาพเขาออกไปแล้วก็สร้างภาพเราขึ้นมาสู้ฉะนั้นเพียรสร้างเราจึงสร้างภาพเราขึ้นมาเนี่ยด้วยความยากลำบากนั้นก็ต้องสร้างและเมื่อสร้างแล้วต้องรักษาด้วยรักษาทำไมรักษาเก้าอี้ไม่ให้ใครมานั่งต่อให้เรานั่งคาเลยถ้างานนี้นะถ้าเราทำได้สำเร็จนะเรานิพพานแน่นอนต่อไปจิตเราก็อยู่กับตัวเราอย่างเดียวเนาะจิตเรามีภาพเราคนเดียวเชื่อไหมต่อไปจิตเรามีภาพเราคนเดียวภาพเราจะชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นนึกไม่ออกเลยคือผลข้างหน้ามันจะเป็นแบบนั้นคือมันจะกลับด้านกันกลับหน้ามือเป็นหลังมือเขาเรียกว่าพลิกโลกเลยพลิกกลับด้านเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเนี่ยเป็นปุถุชนคนทั่วไปธรรมดาเนี่ยมีกิเลสหนาอย่างเราเนี่ยวันมีแต่ภาพเขาเต็มไปหมดเลยในโลกนี้ไม่มีอยู่ภาพเดียวเท่านั้นคือภาพเราภาพเดียวสังเกตดูดิภาพผู้อื่นนึกได้หมดถ้าเรานึกเลยมืดทีนี้เราจะอบรมจนภาพเราเนี่ยชัดที่สุดให้ภาพคนอื่นมืดไปเลยต่อไปนึกถึงใครไม่ได้เลยนึกได้แต่คนเดียวคือเราเชื่อไหมกิเลสเราไม่เหลือเลยนะราคะก็หมดโทสะก็หมดโมหะก็หมดเพราะมีแต่ภาพเราภาพเราก็ไม่ได้ยินดีอะไรเลยตัวเรามีแต่สิ่งปฏิกูลนิพพานไปอย่างนี้นะแล้วก็รักษาภาพเราตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจะเห็นตัวเอง24ชั่วโมงไม่เคยดับเลยนะแต่ก็ตลอดชีวิตไม่มีดับแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่มีนะนี่สำหรับคนรู้แจ้งแล้วนะแต่เราเนี่ยกำลังทำใหม่เนี่ยมันก็ดับอยู่เรื่อยเลยนะมันหายอยู่เรื่อยอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่บรรลุตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยภาพตัวเองไม่ดับถ้าโสดาบันไม่มีดับเลยนะภาพตัวเองเนี่ยตลอดเวลาคือในโลกนี้มีแต่ภาพเราคนเดียวถึงแม้ตาเราจะมองไปหูเราจะได้ยินไปแต่จิตเราไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปจิตเราปิดอายตนะเหล่านั้นหมดแล้วคือเปิดเหมือนปิดเนี่ยเปิดอยู่ก็เหมือนไม่ไปก็คือเหมือนปิดนั่นเองฉะนั้นจิตเราจะหนึ่งเดียวตลอดหนึ่งเดียวแบบนี้เนี่ยหนึ่งเดียวไม่ใช่เป็นสมาธิแบบที่เราทำนั้นหนึ่งเดียวแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งเดียวแบบการกำจัดกิเลส ที่เกิดจากมรรคนะทำให้เป็นแบบนี้นะเหมือนกับว่ากายเดียวจิตเดียวกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนกายอยู่นั่นไม่แยกกันไม่หนีกันไม่ไปคนละทิศละทางเหมือนเมื่อก่อน
เมื่อก่อนตัวเราอยู่นี่นะจิตเราอยู่โน่นตัวอยู่โน่นจิตอยู่นี่ไปไหนไม่รู้ไปแยกกันไปหมดเลยไม่อยู่ด้วยกันอันนั้นคือคนเก่านะคนเก่าเป็นอย่างนั้นนี่มรรคเนี่ยจะมาแก้ตรงนี้ให้คนเราเนี่ยจิตอยู่กับตัวตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นไม่แยกกันจะแยกกันก็คือวันตายเลยรอให้มันขาดใจแล้วมันแยกกันเองด้วยความตายเป็นผู้พลากไปฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยเราถึงเป็นไม่ได้ไงแต่เราจะเป็นข้างหน้านั่นแหละนะพระเจ้าก็มาจากปุถุชนคนอย่างเราฉะนั้นพูดง่ายๆคือปุถุชนก็คือมีแต่ภาพคนอื่นเต็มหัวใจยกเว้นภาพเราไม่มีแต่พระเจ้าเนี่ยต่างจากเราก็ถือว่าวันๆหนึ่งมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นภาพคนอื่นไม่มีนี่คือข้อแตกต่างนะข้อแตกต่างเกิดจากอะไรเกิดจากการอบรมเพราะพระเจ้าก็มาจากปุถุชนคนอย่างเรานี่เองนะคนเดินดินกินข้าวแกงอย่างเรานี่แหละนะเป็นพระเจ้าได้เป็นพระอรหันต์ได้เราจะเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะนะเดินดินกินข้าวแกงนี่นะนะจะทำให้เป็นพระเจ้าก็คืออาศัยมรรคนี่เองฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถจะทำถ้าเราทำเนี่ยตรงนี้เราไม่ต้องนั่งสมาธิเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้แต่นอนไว้สุดท้ายนะมันจะหลับนะไว้สุดท้ายก็ส่วนมากเขาจะหนักเดินจงกรมนะนอนก็ทำนะแต่ว่าทำให้สุดท้ายเขาไม่งั้นมันก็จะหลับขนาดนั่งมันจะหลับเลยเนาะนอนไม่ต้องพูดแล้วนะง่วงเปล่าโยมนะง่วงหรือเปล่าทนเอาเนาะอยากได้ความรู้อยากได้ธรรมะทำได้โยมไม่ใช่ได้มันได้ถามว่าภาพเราเนี่ยเป็นธรรมชาติเดียวกันกับภาพเขาเนี่ยคือภาพเขาเนี่ยธรรมชาติจิตของเราเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยท่านที่คนนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเราคิดได้ไหมได้แล้วเห็นภาพเขาไหมเห็นแล้วกลางคืนนี้มันมืดไหมคิดถึงเขานะมืดไหมไม่เห็นมืดเลยสว่างหมดเลยสิวเม็ดยังเห็นเลยหน้าเขาชัดเลยแล้วมันชัดอะไรล่ะมันกลางคืนก็ไม่มีไฟนะมันชัดอะไรอ่ะมันชัดด้วยจิตของเรานะหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเวลาเห็นตัวเองก็ธรรมชาติเดียวกันนั่นแหละเห็นตัวเองหลับตาก็แจ้งลืมตาก็แจ้งกลางวันก็แจ้งกลางคืนก็แจ้งไม่มีวันไม่มีคืนสว่างหมดเลยคือสว่างเหมือนภาพเขานั่นแหละแต่มันเป็นภาพเราแล้วจิตเราจะเป็นสมาธิตลอดเลยนะถ้าจิตเป็นภาพเขาก็จะเป็นอารมณ์ตลอดเลยเป็นอารมณ์ตลอดเลยทีนี้เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราก็เพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นแล้วเมื่อเห็นแล้วรักษาไว้อย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เสมอตัวเรานี่กึมไปหมดเลยเห็นตัวเองนี่มันกึมไปหมดเลยมันเหมือนเป็นสมาธิทั้งตัวเลยเหมือนผลไม้แช่อิ่มนะมันอิ่มสมาธิมันพลังเต็มไปหมดเลยตัวเราแสงเนี่ยออกทั้งตัวเลยนะสว่างหมดเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเลยตลอดชีวิตไม่มีดับเลยคนที่รู้แจ้งมันจะเป็นอย่างนั้นเกิดจากคนมืดๆอย่างเราเนี่ยแหละที่เราหลับตาเนี่ยมันมืดหมดมันใหม่ๆก็มืดกันทุกคนทำไปสักปีสองปีเดี๋ยวก็แสงก็เริ่มมาแล้วยิบจับยิบจับยิบจับจากเหมือนฟ้าแลบเหมือนกากเพชรเหมือนหิ่งห้อยเหมือนดวงดาวเหมือนดวงเดือนต่อไปแสงเราจะออกทั้งตัวเลยสว่างแล้วไม่มีดับเลยตลอดชีวิตเลยแล้วสมาธิแบบนี้ไม่เสื่อมไม่เสื่อมไม่เหมือนสมาธิฌานที่เราฝึกเสื่อมง่ายเสื่อมง่ายหายเร็วแต่นี้ไม่เสื่อมเลยเพราะอะไรเพราะเรารักษาไว้ตลอดจะให้เสื่อมก็ได้นะไม่รักษาก็เสื่อมได้เหมือนกันนะแต่รักษาก็ไม่เสื่อมฉะนั้นเวลาทำไปจิตเราเนี่ยเป็นทั้งแท่งเนี่ยเป็นสมาธิทั้งแท่งหมายถึงว่าตัวก็เป็นใจก็เป็นเนื้อหนังของเราเป็นสมาธิหมดเลยนะชุ่มฉ่ำหมดตัวของเราเนี่ยทุกขุมขนเหมือนกับว่า
มีพลังสมาธิออกทุกขุมขนเลยซาบซ่านไปหมดเลยงานทำแล้วดินะถึงแม้เรายังไม่หมดกิเลสนะกิเลสเราก็ลดไปนะขนาดความสุขก็มาแล้วอะนะก็ไม่ได้นานนะความสุขเนี่ยความสุขเหล่านี้เนี่ยความสุขที่จิตอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นความสุขที่ทดแทนทดแทนอะไรทดแทนจากความสุขที่เราอาศัยผู้อื่นก็คือกามคุณเพราะว่าจิตเราเนี่ยไปอาศัยคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ากามคุณ5หมายถึงว่าเราไปหาความสุขบนเนื้อหนังคนอื่นแต่ตอนนี้เราหาความสุขบนเนื้อหนังของตัวเองซึ่งเนื้อหนังของตัวเองสุขยิ่งกว่าคนอื่นอีกลองทำดูสิไม่เชื่อหนังของเราเนื้อของเราเนี่ยมันสุขหมดเลยอยู่ที่ไหนสุขหมดเลยเย็นหมดเลยแต่ไปอยู่คนอื่นร้อนหมดเลยนะฉะนั้นสุขเขาลุ่มร้อนสุขเราไม่ลุ่มร้อนเท่ากับว่าคนเราหนีความสุขอื่นที่มีโทษแล้วมาอยู่ความสุขในตัวเองที่ไม่มีโทษมีแต่ความมีแต่ความเป็นผู้ไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์เหมือนกันเถอะทำให้เราเนี่ยชุ่มฉ่ำหัวใจวันๆมีสมาธิทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องนั่งก็ได้เป็นสมาธิตลอดแล้วขณะเดียวกันที่เราเห็นตัวเองเนี่ยรักษาตัวเองไว้เนี่ยแต่ภาพคนอื่นก็คอยจะชิงอยู่เลยเดี๋ยวก็มาละภาพคนอื่นเวลาภาพคนอื่นมารีบตัดซะโดยเร็วอย่าตั้งไว้นานตั้งไม่นานเดี๋ยวมีเรื่องนะมีเรื่องฉะนั้นกิเลสที่ไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดที่เกิดขึ้นก็ระงับโดยเร็วโดยพลันแต่บอกแล้วว่าให้ข่มใจหน่อยตัดภาพเขาทิ้งเลยนะถ้าผู้หญิงนะมีภาพผู้ชายขึ้นมาตัดทิ้งเลยเอาภาพเราดีกว่าแต่ฝืนใจหน่อยนะมันค่อยจะใจอ่อนนั่นแหละมันค่อยจะเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ชายเหมือนกันภาพผู้หญิงขึ้นมาตัดทิ้งเลยอย่าตั้งไว้ตั้งภาพตัวเองไว้เป็นอสุภะตลอดถ้าทำอย่างเงี้ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีโอ้ระยะนี้เป็นปีนั้นเราไม่เคยคิดถึงเพศตรงข้ามเลยหญิงก็เคยคิดไม่คิดถึงชายชายก็ไม่คิดถึงหญิงคิดก็ไปปั๊บเดียวเราก็ตัดซะแล้วก็ดูสังเกตกิเลสเราที่มีอยู่เนี่ยเบาไปเยอะเลยถ้ารู้ว่าเบานะรู้ว่าบางรู้ว่าเบาเป็นนิมิตหมายว่าถ้าเราขืนทำต่อไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งเบาบางไปเรื่อยแล้วก็มีคำว่าหมดในที่สุดประเมินออกมาได้เลยว่ากิเลสหมดแน่ก็เป็นตามแผนทุกอย่างนะต่อไปเนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเป็นหลายปีแล้วไม่เคยคิดเลยไม่ได้ให้โอกาสคิดเลยคิดถึงตัวเองแล้วก็ตัวเองก็เริ่มเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมายิ่งเห็นตัวเองชัดเท่าไหร่นะรู้สึกจะเบื่อหน่ายตัวเองมากนะเบื่อหน่ายตัวเองมากขึ้น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 โอ้ยเราจะไม่ไหวแล้วเบื่อตัวเองว่ามีแต่สิ่งปฏิกูลเราชั้นใดเขาก็ฉันนั้นเขาชั้นใดเราก็ฉันนั้นไม่ต้องส่งจิตไปแค่ดูเราเนี่ยก็รู้ในยะเขาอยู่แล้วไม่ต้องส่งจิตไปแค่เห็นเราเนี่ยความเข้าใจมันรวมถึงเขาแล้วแค่นั้นแหละการถ่ายถอนของกามราคะที่บอกว่ากิเลสเก่าที่อดีตชาติที่เราพกมาเริ่มขจัดออกไปบางออกไปและกิเลสใหม่ประจำวันเราก็ไม่คิดฟืนเก่าไม่เติมไฟใหม่ฟืนใหม่ไม่เติมไฟเก่าก็มอดลงไปมอดลงไปนี่คือการแก้อย่างถูกวิธีแล้วเราต้องล็อกภาพเราไว้ให้เป็นเครื่องอยู่เพราะกันภาพคนนั้นขึ้นมาแทนสร้างก็ยากแล้วก็รักษาเนี่ยเพื่อจะรักษาเก้าอี้ไว้ไม่ให้ใครมานั่งเราต้องนั่งของเราอย่างเดียวฉะนั้นเพียรสร้างกับเพียรรักษาเนี่ยสุดโหดเลยนะยากแต่มันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าสัมมาประธาน4วันๆมี4อย่างเรา2เขา2เราก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษาเขา2ก็คือเวลาภาพเขามาตัดทิ้งซะเพียรปหานะก็เพียรระวังสังวรอย่าให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มรรคนะมรรคจะเป็นอย่างนี้
จนกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมากขึ้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเมื่อก่อนเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหลุดต่อมาก็หลุดน้อยลง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 ต่อไปเห็นไม่หลุดเลยทั้งวันทั้งคืนกลายว่าเราอยู่อีกโลกหนึ่งวันวันเดินไปนั่งไปเนี่ยเหมือนก็เราเนี่ยเหมือนตัวคนเดียวนะมีหลายคนก็เหมือนเราคนเดียวแล้วเราก็จะเห็นตับไตไส้พุงของเราหมดเลยไม่ได้เห็นแค่ผิวหนังข้างนอกอย่างเดียวความเห็นของเราไม่เคยดับมีอยู่ทั้งกลางคืนกลางวันจิตเราจะสว่างสวยมากแสงออกทั้งตัวเลยนะเหมือนเราออกแสงนะมีออร่าออกทั้งตัวเลยนะเราไม่เคยพบไม่เคยเจอว่าโอ้มันเป็นขนาดนี้เชียวเหรอในชีวิตเราไม่เคยผ่านพบว่าธรรมะคำสอนพระเจ้ามีทุกอย่างนะการที่เราสิ้นราคะโทสะโมหะก็คือไม่มีภาพคนครับไม่มีภาพคนอื่นนั่นเองมีแต่ภาพเราคนเดียวเมื่อเราพิจารณาไปพิจารณาไปเห็นตัวเองด้วยแล้วก็พยายามเอาจิตคิดนะอย่านิ่งเฉยๆให้คิดมากๆบางคนบอกคิดมากๆก็ฟุ้งดิไม่มีฟุ้งยิ่งคิดยิ่งสงบไม่น่าเชื่อนะยิ่งคิดยิ่งสงบวันไหนคิดมากวันนั้นสงบมากที่สุดวันไหนไม่ค่อยคิดไม่ค่อยสงบเราเคยได้ยินแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมนี่ไม่เป็นอันนั้นมันคิดคนอื่นมันฟุ้งอยู่แล้วยิ่งคิดยิ่งฟุ้งคนอื่นแต่ที่คิดเราเนี่ยไม่เป็นยิ่งคิดยิ่งสงบคิดว่าเน่ามั่งขึ้นอืดขึ้นพองมั่งคิดมันตัวเองเนี่ยชำแหละท้องชำแหละไส้คิดให้มากวันนั้นสงบมากเลยเราจะตีรวมหมดว่าคิดเนี่ยฟุ้งหมดเลยไม่ใช่อันนั้นคิดเขายิ่งคิดยิ่งฟุ้งเขาเนี่ยไม่ได้นะแต่เราเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบวันไหนไม่คิดไม่ค่อยสงบวันไหนคิดมากวันนั้นสงบมากฉะนั้นการคิดนั่นเองเป็นการทำให้เราสงบมากเขาเรียกว่าพิจารณานะพิจารณาอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะคิดว่าความสงบเอาจิตสงบอยู่เท่านั้นถึงจะดีไม่ดีดีเป็นบางอย่างไม่ดีเป็นบางอย่างเขาถึงพูดว่าเป็นมรรคไงมรรคแปลว่าการเดินทางก็คือเอาจิตคิดในตัวเราหาอุบายมาคิดให้ได้หาอุบายมาหว่านล้อมมาเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปอย่างโน้นเป็นอย่างนี้โอ้ยิ่งทำยิ่งมีความสุขจิตมันจะดื่มดำไปหมดเลยแล้วเวลาเราทำไปสักระยะหนึ่งระยะแรกๆเนี่ยนะตัวเราเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนี่ยฌานจะเกิดเยอะมากนะช่วงนี้ฌานจะเกิดเยอะมากฌานเป็นยังไงฌานก็คือสมาธิเก่าที่เราเคยทำมันเนี่ยตอนที่แรกทำแล้วไม่ค่อยจะเกิดก็น้อยแต่มาพิจารณาร่างกายก็เกิดมากเลยขออย่างเดียวอย่าแวะเวลาเกิดแล้วถอยหลังออกซะถอยออกซะอย่าเข้านะเมื่อก่อนเราทำแทบตายไม่เข้าหรอกสมาธิฌานนะที่จิตมันรวมตัวแล้วเป็นหนึ่งแน่วแน่ลงไปนะนิ่งลงไปฌานหมดเวลาเข้ามันตัวมันจะล็อกเลยแข็งเลยตัวมันจะแข็งกันนะกระดิกมือกระดิกไม้ไม่ได้หรอกอย่างนั้นเขาเรียกว่าฌานนะมันจะล็อกตัวหมดเลยตัวเริ่มแข็งแล้วจะเกิดมากเลยพิจารณาตัวเนี่ยเราไม่ได้ทำนะเราไม่ได้ทำแต่เขามาเองนะไม่น่าเชื่อนะฌานที่เขาอยากได้กันนั่นแหละเขาอยากได้กันมากนะฌานเขาทำแทบตายนะเขาต้องไปนั่งอยู่หน้าผาบ้างนั่งอยู่ในป่าช้าบ้างให้มันจิตกลัวๆนั่นแหละมันถึงจะเป็นสมาธิได้นั่งไม่ค่อยกลัวนั่นมันค่อยจะเป็นนะสมาธิแต่เราเนี่ยพิจารณาตัวอย่างเดียวเป็นอสุภะเนี่ยเป็นเอาเป็นจนที่ว่านั่งไม่ได้เข้าอย่างเดียวเลยเข้าอย่างเดียวเลยให้เดินมากที่สุดทำไมไม่ให้เข้าอ่ะถ้าเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปไม่รอดนะเดี๋ยวจะพังหมดนะเข้าฌานไม่อยากให้เข้าเลยเราจะไปเข้าตอนหลังนะบางคนบอกว่าอาจารย์จรัญไม่สอนให้เข้าฌานคือเราสอนแต่เราสอนให้เข้าตอนหลัง
ตอนแรกเนี่ยเราอยากให้ทำพิจารณาตัวไปก่อนนะพิจารณาตัวไปก่อนเพราะว่าการพิจารณาตัวมันยากแต่เมื่อเราทำตอนหลังแล้วเนี่ยเราทำไม่ยากแล้วเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเรื่องง่ายเลยเรื่องสมาธิเนี่ยง่ายเลยทำได้หมดนะเข้าได้หมดไม่ยากนะอันนี้แหละจึงว่าตอนนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพเราชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาแล้วเอาภาพเราเป็นเครื่องอยู่เนี่ยภาพคนอื่นก็ไม่มีในใจเราฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองนะและภาพตัวเองก็ไม่หลุดเลยไม่หายไปไหนเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันทุกวันทุกเวลาอันนี้แหละจึงว่าพระยะเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะอยู่คนละอย่างกับเราวันหนึ่งมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นนะไม่มีภาพคนอื่นภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่สมควรมากว่าจิตเราต้องเป็นภาพเราเมื่อจิตเรามีภาพเราเนี่ยเราก็เป็นไทยขึ้นมาและเราเองก็มีอำนาจขึ้นมาเราอยากจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะเดินก็ได้จะเดินเรื่องของเราโลกส่วนตัวของเราไม่มีภาพใครเข้ามายุ่มย่ามมันเหมือนกับว่าเราเป็นผู้มีอำนาจทีนี้ว่า เมื่อจิตเราเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยเราก็เริ่มคุมจิตอยู่เริ่มคุมจิตอยู่เนี่ยทำให้เราเห็นได้ว่าเราก็ปิดนรกได้ทำไมล่ะที่พระโสดาบันปิดนรกได้เพราะว่าจิตท่านคุมอยู่แล้วใครจะจูงเราไปนรกเราไม่ไปไม่มีใครจูงเหมือนวัวตัวนั้นน่ะไม่มีคนจูงเข้าโรงฆ่าเรื่องอะไรจะไปโรงฆ่าน่ะคนจูงไม่มีเพราะอะไรเพราะวัวตัวนั้นขาดคนจูงแล้วคนจูงไม่มีเรื่องอะไรจะไปโรงฆ่าน่ะจิตเราเนี่ยไม่มีเครื่องไม่มีภาพใครจูงจิตเราแล้วเรื่องอะไรเราจะไปนรกล่ะอันเดียวกันฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นว่าเป็นการปิดนรกแล้วก็ปิดกรรมตัวเองนะกรรมตัวเองก็จะสิ้นสุดอย่างที่เคยบอกว่ากรรมของตัวเองเป็นยังไงกรรมของตัวเองก็คือว่าเอ้าสมมติว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงการคิดครั้งแรกนั่นแหละเป็นมโนกรรมเมื่อคิดแล้วก็ลุ่มร้อนเผาลนจิตใจอยากจะไปหาสิ่งที่คิดนั้นปากก็จะพูดถึงคนที่คิดนั้นกายก็จะไปหาคนที่คิดนั้นก็กลายเป็นกายกรรมวจีกรรมมาจากมโนกรรมก่อนฉะนั้นกรรมก็เลยเกิดขึ้นทั้งสามเมื่อผลทั้งสามเกิดขึ้นเป็นกรรมแล้วผลก็เกิดขึ้นเป็นวิบากก็คือเป็นผลของกรรมการเกิดขึ้นของกรรมก็เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้แต่ตอนนี้ไปคนคนนี้อบรมมรรควันๆไม่ได้คิดถึงใครคิดถึงตัวเองเมื่อคิดถึงตัวเองความรุ่มร้อนของใจของเราไปเกี่ยวกับกิเลสก็ไม่มีใจไม่ได้ไปกายก็ไม่ไปวาจาก็ไม่พูดไปก็สิ้นกรรมเลยสิ้นกรรมฉะนั้นกรรมพฤติกรรมของจิตจึงสิ้นไปนะทำให้เหลือแต่วิบากเก่าวิบากเก่าก็คือกรรมเก่าที่เคยมีมานานๆก็อาจจะสนองได้แต่กรรมใหม่ไม่มีแล้วแต่คนธรรมดามีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่มีตลอดเวลาอริยมรรคนี่เองเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การสิ้นกรรมนะถ้าใครจะสิ้นกรรมก็ทำตรงนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราเห็นตัวเองมากขึ้น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 เห็นทั้งวันทั้งคืนเป็นเครื่องอยู่ก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายสรีระนี้ว่าไม่มีอะไรดีเลยมีแต่สิ่งปฏิกูล
เห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตไส้พุงเห็นหมดก็เกิดการเบื่อหน่ายความเห็นนั้นไม่เคยดับเลยเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีในตัวเองออกคลายความยินดีตัวเองออกเท่าไหร่ก็คลายความยินดีในหญิงและชายออกคลายความยินดีหญิงและชายออกกามราคะก็จะลดลง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 แทบจะหมดเลยจะไม่เหลืออยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเบื่อตัวเองและความเห็นตัวเองไม่เคยหายเลยเป็นเครื่องอยู่ตลอดไม่เคยดับเลยเมื่อความเครื่องอยู่ตัวเองเมื่อความเคลื่อนเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไม่ดับเลยเนี่ยก็เกิดการเบื่อหน่ายก็เกิดการละสักกายทิฏฐิได้ก็คือเป็นพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันจะไม่มีจิตออกข้างนอกเลยไม่ออกเลยตลอดเวลาไม่ออกเลยจะเป็นสมาธิ24ชั่วโมงเลยฉะนั้นคนที่ทำอริยมรรคเนี่ยสมาธิมี24ชั่วโมงเลยนะตลอดวันตลอดคืนเขาจะหนึ่งเดียวตลอดมันไม่เหมือนสมาธิอย่างเราทำแล้วนั่งชั่วโมงโอ้เยอะแล้ว2ชั่วโมงโอ้เยอะแล้วอันนี้24ชั่วโมงไม่ต้องนั่งด้วยแต่จิตเป็นสมาธิซึ่งอริยมรรคเนี่ยใหญ่กว่าเยอะนะต่อไปเนี่ย จิตของคนนี้จะไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยจะอยู่ไหนอ่ะอยู่แค่หัวเท้า คำว่าอยู่โลกใบนี้หมายถึงว่าส่งไปทางตาส่งไปทางหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เมื่อใดเมื่อส่งไปแล้วถือว่าอยู่โลกใบนี้อยู่แต่คนนี้ไม่มีส่งเลยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ตลอดวันตายด้วยไม่มีซึ่งถ้าใครอบรมยมรรคน่ะจะมีสมาธิ 100% เลยนะเราคุมจิตได้หมดเลยทุกไม่ว่าจิตคือคุมได้ 100% เลยอะไม่มีสักเปอร์เซ็นต์เลยที่จะหลุดรอดมือเราได้นะไม่เหมือนเราทำสมาธิธรรมดามานั่งกันเนี่ยคุมได้ 5% เต็มที่แล้วนอกนั้นคุมไม่ได้หรอกไม่มีทางนะแต่อันนี้ 100% ได้นะเอาใครจะใหญ่กว่ากันซึ่งอริยมรรคเนี่ยเป็นของที่ยิ่งใหญ่มากคือมันเปลี่ยนเส้นทางเดินหมดเลยต่อไปเนี่ยภาพคนอื่นเนี่ยไม่มีใจเราเลยสักภาพเดียวในโลกนี้มีภาพเราคนเดียวเท่านั้นแล้วภาพเราก็ดันมาเบื่อหน่ายอีกอยู่ไปงั้นแหละเบื่อไปงั้นแหละแล้วก็เราก็เบื่อตัวเองด้วยเบื่อตัวเองเนี่ยก็เบื่อผู้อื่นรักตัวเองก็รักผู้อื่นเขาอันเดียวกันมีหน้าว่าเมื่อก่อนเราทำไมรักเขาก็เพราะเรารักเรานี่เองเรารักเราจึงรักเขาตามมาถ้าเราเบื่อเราก็เบื่อเขาตามมาเหมือนกันรักเราจึงคว้าเขาเข้ามาเบื่อเราจึงผลักไสเขาออกไปเข้าใจไหมหญิงก็เบื่อชายชายก็เบื่อหญิงต่อไปไม่เอาไม่คิดอ่ะผู้หญิงก็ไม่คิดถึงผู้ชายเบื่อผู้ชายก็ไม่เอาผู้หญิงละเพราะอะไรเพราะเห็นตัวเองแล้วมันเบื่อแล้วก็ความเห็นตัวเองไม่เคยดับเลยนะไม่ใช่ว่าเห็นเมื่อคืนแล้วเมื่อเช้าดับไปแล้วหายไปแล้วไม่ใช่เห็นวันนี้ยันวันตายเลยไม่มีดับเลยตลอดทุกวินาทีไม่เคยดับมันจะล็อกไปเลยไม่ให้เกิดเลยนะมรรคก็จะเป็นแบบนั้น เมื่อก่อนเนี่ยจิตเราเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดนะเราเชื่อไหมว่าสิ่งใดที่เรารักที่สุดในโลกรู้ไหมใครใครเรารักอะไรมากที่สุดในโลกลองค้นหาดูดินะตอบได้ไหมก็คือตัวเองตัวเองรักที่สุดเขาเรียกว่าตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีเราเข้าใจคำนี้เลยถึงแม้ว่าหญิงรักชายชายรักหญิงก็จริงแต่รักเขาเพื่อใคร
รักเขาแต่เพื่อใครเพื่อเราเรื่องเราล้อเรานี่ไหนมากที่จึงเอาเขามารักเราจึงเอาเขามาไงเอามาอะไรมาเสพให้เรามีความสุขแท้จริงเรารักเราเนี่ยจึงเอาเขามาฉะนั้นรักเราเป็นปฐมเลยรักเขาเป็นที่มาที่หลังรักเรารักเขาเพื่อเราแต่ตอนนี้มันเบื่อเราซะแล้วผลักเขาออกไปไม่เอาแล้วกามราคะก็สิ้นแล้วจะไม่กลับมาเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับสิ้นคือมันเห็นตัวเองแล้วมันเบื่อความปฏิกูลเพราะมันแจ้งหมดเลยตัวเราทุกขุมขนเนี่ยเห็นไส้เห็นพุงหมดเลยแล้วความเห็นไม่เคยดับเลยมันจะไม่เบื่อได้ไงทั้งวันทั้งคืนสว่างชัดแจ้งชัดหมดเลยทุกขุมขนเนี่ยเห็นหมดเลยแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็เห็นแล้วเห็นไม่เคยดับเลยอ่ะแล้วมันจะไม่เบื่อได้ไงถ้าใครเห็นอย่างนั้นนะเปรียบเหมือนหนุ่มก็ดีสาวก็ดีที่รักสวยรักงามเอาสุนัขเน่าๆคล้องคออยู่เขาจะรังเกียจขนาดไหนก็อย่างนั้นแหละเราเห็นตัวเองเนี่ยแต่เรายังไม่ตายไงก็เน่าเห็นตัวเองตับไตเส้นพุงมันเหมือนสุนัขเน่าคล้องคอนั้นเบื่ออยากจะปลดทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้เขาถึงไม่อะไรชีวิตเลยอยากจะตายเมื่อไหร่ก็ตายแต่ถ้ายังไม่ตายก็รอดูนไปวันๆเบื่อความเป็นหญิงเป็นชายก็อวสานแต่ร่างนั้นก็ยังเป็นหญิงเป็นชายอยู่นะเป็นแค่ร่างเพราะมันเป็นของเก่าแต่ใจนั้นไม่มีแหละก็รักทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องไปเลยไม่มีเป็นเรื่องความเสน่หาอะไรไม่มีฉะนั้นพระอรหันต์เป็นอย่างนี้หมดเลยแล้วก็ไม่กลับกรอกเลยไม่มีกลับเพราะอะไรเพราะเราเห็นภาพเราคนเดียวเนี่ยปัญหาโลกจบเลยซึ่งสมาธิที่เราทำมันไม่ได้เปลี่ยนภาพนี่แต่ยมรรคเนี่ยเปลี่ยนมรรคคือการเปลี่ยนภาพฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยมีภาพเราคนเดียวเท่านั้นเพราะเราสร้างภาพเราขึ้นมาไม่มีภาพคนอื่นกายเดียวจิตเดียวสงบมากคมถึง 100% จิต 100% เลยอยากจะนั่งก็นั่งมีความสุขอยากจะนอนก็นอนความสุขอยากจะเดินความสุขไร้การเสียดทานอะไรทั้งสิ้นไร้การก้าวก่ายของใครทั้งสิ้นมันเหมือนโลกนี้อิสระแล้ว ไม่มีใครจูงจมูกเราแล้วนะไม่มีใครจูงเราไปไหนได้วันเดี๋ยวอารมณ์นั้นมาจูงไปเดี๋ยวอารมณ์จูงไปจูงมาทั้งวันเลยเราก็ต้องไปตามนั้นเพราะอะไรเพราะเราถูกจูงนะกิเลสต่างๆราคะโทสะโมหะไม่เหลือสิ้นเพราะอะไรเพราะเราเห็นแจ้งเรานี่คือมรรคแล้วก็ภารกิจนี้ทำครั้งเดียวไม่ต้องทำอีกและผลก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นมาตรฐานเดียวเลยนะก็รอวันตายอย่างเดียววันๆก็อยู่ไปวันๆหายใจไปวันๆรอความตายตายเมื่อไหร่ทิ้งนั่นดีเลยไม่อะไรชีวิตนะพระอรหันต์ไม่อะไรชีวิตเนี่ยเพราะอะไรเพราะเบื่อหน่ายแต่ก็ไม่ได้ฆ่าตัวเองตายให้มันเป็นตามธรรมชาติของเขานะอยู่ไปก็ประโยชน์โลกไปฉะนั้นจิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวคือเราต้องเข้าใจว่าจิตเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ไปไม่ได้มานะคือจริงๆแล้วจิตเราเป็นอย่างนั้นนะแต่เราเกิดมาเห็นมันไปมาทุกวันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเพราะมันมีเหตุปัจจัยเขาเรียกว่ามันเป็นปัจจัยการกันเป็นเหตุปัจจัยกันอะไรเป็นเหตุปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารความปรุงแต่งความไม่รู้ตรงนี้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารและสังขารตัวนี้ปรุงแต่งปุ๊บก็มีภาพมากลายเป็นว่าเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณภาพต่างๆที่เป็นปรากฏจิตในนั้นเป็นวิญญาณหมดถ้าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงภาพผู้หญิงผู้ชายนั่นคือวิญญาณไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายะมโนฉะนั้นเหตุปัจจัยนี้ทั้งหมดเนี่ยทำให้จิตเราไม่นิ่งแต่จิตเราเดิมทีเป็นธรรมชาติที่นิ่งนะเราจะทำยังไงให้คืนไปสู่ความ
ดั้งเดิมของเขาถ้าเรากลับไปสู่ความดั้งเดิมของเขาก็คือความไม่นิ่งไอ้ความนิ่งนั้นน่ะนั่นคือนิพพานนะซึ่งจิตของเราเนี่ยเราไม่เคยเจอไงเกิดมาก็เห็นมันวิ่งอยู่เนี่ยทั้งวันทั้งวันเราก็นึกว่าจิตมันเป็นเช่นนี้ความจริงจิตไม่ได้เป็นเช่นนี้ที่มันเป็นมาเนี่ยมันหลายชาติแล้วแต่เราเกิดมาก็เจอแล้วก็คิดว่ามันเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้เพราะมันมีเหตุปัจจัยถ้าเราทำเหตุปัจจัยนั้นสิ้นไปซะจิตก็นิ่งเลย 100% ธรรมชาติน้ำไม่ได้ไหลไฟไม่ได้แกว่งอากาศไม่ได้พัดโบกนะธรรมชาติน้ำไม่เคยไหลนะไฟไม่เคยแกว่งไกวแล้วก็อากาศไม่เคยพัดไปไหนมาไหนแต่ที่น้ำไหลเพราะมีเหตุปัจจัยอากาศที่ไหวพัดโบกเพราะมีเหตุปัจจัยไฟที่เราจุดแล้วมันไม่นิ่งมีเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยของน้ำที่ไหลเนี่ยเพราะความลาดเอียงไม่เท่ากันมันก็เกิดการไหลเหตุปัจจัยของอากาศพัดโบกเพราะอุณหภูมิต่างที่ต่างกันมันก็เลยเกิดการเป็นลมเป็นพัดมาเป็นลมเหตุที่ไฟแกว่งไกวเนี่ยที่เราจุดเทียนแล้วไฟมันไกวไปไกวมาเพราะมันมีลมนั่นเองทำให้มันแกว่งไกวถ้าน้ำเนี่ยมันเป็นธรรมชาติไหลลองใส่ขวดดูสิโยมปิดฝาแล้วก็ตั้งเลยถ้ามันไหลมันก็ต้องไหลไปไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปมามันก็ไม่นิ่งของมันดิทำไมมันนิ่งล่ะแสดงว่าน้ำไม่ได้ไหลไฟไม่ได้พัดโบกอากาศไม่ได้ถ่ายเทแต่ทั้งหมดเกิดจากเหตุปัจจัยแต่ถ้าเหตุปัจจัยนั้นไม่มีน้ำก็หยุดไหลไฟก็ไม่พัดโบกลมก็ไม่พัดโบกอะไรอันนี้เป็นเรื่องของว่าเราทำให้สิ้นเหตุปัจจัยอะไรทำให้เราเหตุปัจจัยจิตเราคิดก็ความไม่รู้อวิชชานี่เองไม่รู้อะไรไม่รู้มรรคตรงนี้ไงไม่รู้ว่ามรรคเนี่ยเป็นส่วนทำให้เราทำลายอวิชชาได้ฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายทำลายอวิชชาได้จิตนิ่งเลยสงบเลยไม่ไปไม่มาเลยโอ้จิตมันธรรมชาติมันก็ไม่ได้ไปไม่มาที่มันไปมาเพราะกิเลสเราไอ้หญิงชายนี่เองมันไปมามันถึงได้ไหลไปมันมีภาพเขานั่นเองถ้าสิ้นภาพเขามีภาพเราปัญหาจบเลยจบนะเข้าใจไหมโยมหายง่วงยังหายง่วงแล้วเปลี่ยนได้ไหมโยมเปลี่ยนภาพเราเนี่ยเปลี่ยนให้ได้ภาพเราเกิดยากมากเลยนะไอ้สร้างก็ยากรักษาก็ยากกลายว่าเกิดง่ายนะทำไปแต่จะลงเลยจะร้องจากเลยบอกยากมากแต่ก็เกิดได้นะเกิดได้ เมื่อเราเห็นเราก็กลายว่าเราอยู่กับตัวเราอยู่กับเนื้อหนังของเราเชื่อไหมเนื้อหนังของเราสุขกว่าเนื้อหนังของเขาอีกเพราะอะไรมันเป็นสมาธิทั้งวันเลยสุขอันเนี้ยจะมาทดแทนความสุขจากเขากามสุขนั้นเอาออกไปแล้วความสุขนั้นก็เข้ามาแทนซึ่งความสุขอันนี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าความกามคุณนั้นอีกถ้าเกิดว่าความสุขที่มาทดแทนเนี่ยเป็นความสุขเล็กน้อยด้อยกว่าความสุขในกามฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายก็คงไม่อยู่หรอกไปอยู่กามดีกว่าเราประสุขมากกว่าแต่ถ้าสุขนั้นล้ำลึกกว่าเลิศเลอกว่าแน่นอนพระอรหันต์ก็ไม่กลับไปนะเขาเรียกว่าความสุขของเนกขัมมะเนี่ยความสุขของกามเนี่ยไม่ถึง1เสี้ยวของ16นะเราฟังไว้นะวันหนึ่งเราอาจจะร้องอ๋อมาว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะถ้าเรายังละกิเลสยังไม่ได้ก็คิดว่าจริงหรือก็คิดไปตามภาษาแต่ถ้าถึงวันนั้นจริงเราจะรู้ว่าจริงสุขจริงๆนะสุขทางใจเนี่ยสุขที่จิตมันเป็นสมาธินั้นนิ่งสว่างทั้งตรงสมาธิไม่เสื่อมเลยทำไมไม่เสื่อมเพราะเขารู้เนี่ยว่าเสื่อมอย่างไรไม่เสื่อมอย่างไรเขาก็รักษาฝ่ายไม่เสื่อมมันไว้นะ
รักษาฝ่ายไม่เสื่อมนั้นไว้ฝ่ายไม่เสื่อมนั้นก็ทำให้เราไม่เสื่อมจะให้เสื่อมก็ได้จะไม่เสื่อมก็ได้เหมือนกันแต่คนฉลาดก็รักษาฝ่ายไม่เสื่อมมันไว้นะก็ดูได้ตลอดสมาธิอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งไม่จำเป็นต้องนั่งเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เป็นสมาธิตลอดกาลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เราสามารถที่จะอบรมมรรคแล้วก็เห็นผลไม่ต้องรอชาติต่อไปชาติเดียวถ้าทำจริงๆจบนะชาติเดียวจบเลยจบชาติเดียวจบไม่ได้ไม่จบไม่ได้จบชาติเดียวถ้าไม่จบจริงๆก็ใกล้หน่อยถ้าเผื่อให้ถ้าใครพิจารณาตัวเราทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนต่อไปเนี่ยถ้าไม่ได้พระอรหันต์ชาตินี้นะไม่ได้พระอรหันต์ก่อนตายก็จะได้ตอนตายถ้าตายยังไม่ได้ก็จะหล่นที่พระอนาคามีนะไม่ต่ำกว่าพระอนาคามีเลยแต่เราอาจจะตีเผื่อพระโสดาบันก็ได้นะ พระโสดาบันเป็นยังไงโยมพระโสดาบันก็คือว่าไม่มีภาพคนอื่นอยู่ในใจเลยมีแต่ภาพตัวเองแล้วก็พระโสดาบันจิตจะไม่รั่วเลยตลอด24ชั่วโมงไม่มีรั่วแล้วพระโสดาบันจะไม่มีเผลอเลยอันนี้โสดาบันไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์นะพระอรหันต์จะขนาดไหนโยมเผลอกี่ครั้งวันหนึ่งเผลอกี่ครั้งรั่วกี่ครั้งโอ้นับไม่ถ้วนแล้วสังเกตไหมตอนที่มันรั่วน่ะจิตมันคิดดีไหมไม่ดีเลยคิดแต่เรื่องอกุศลก็นั่นไงรั่วได้เลยนรกทุกทีเลยมันคิดไม่ดีคือนรกน่ะแล้วถามคิดเองไหมเราคิดเองไหมแม่มันคิดของมันเองบางครั้งเราก็คิดเองเหมือนกันแหละนะแต่บางครั้งมันคิดเองส่วนใหญ่สังเกตไหมว่าการรั่วทุกครั้งเนี่ยคิดไม่ดีทุกครั้งเลยบ่งบอกอะไรนรกแล้วก็รู้ไหมว่าที่รั่วทุกครั้งเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราคุมไม่อยู่เพราะอะไรเลยเพราะเราเผลอบ้างคุมไม่อยู่บ้างเท่ากับว่าทุกครั้งที่เราเผลอหรือคุมไม่อยู่หมายถึงว่าการไร้อำนาจของเราเนี่ยมันมากคือเราไม่มีอำนาจนั่นเองแต่พระโสดาบันเนี่ยท่านมีอำนาจเนี่ยมันคุมจิตอยู่ก็เลยว่าไม่เผลอแล้วก็ไม่หลุดแล้วก็ไม่รั่วทำให้ปิดนรกได้ชาตินี้จะได้ไหมเนี่ยโสดาบันชาตินี้จะได้ไหมเนี่ยยากเหลือเกินเนาะอย่างน้อยก็ใกล้ๆหน่อยยากมากเลยโยมแล้วก็ไม่เห็นตัวเองไม่ได้เลยนะพระโสดาบันละอะไรละสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิก็คือสักกายก็คือร่างกายนี้ขันธ์ห้านี้ทิฏฐิก็คือความเห็นร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ของเราแต่เราเห็นที่ไหนเราหลับตาดูนึกดูดิมืดตึ๊บเลยหลับตาแล้วก็นึกดูเองนะเห็นหรือเปล่านะไม่เห็นมืดหมดเลยแต่พระโสดาบันนี้โล่งเลยนะสว่างหมดเลยนะว่าอะไรเพราะท่านอบรมมากนะอบรมทุกวันเนี่ยแล้วสว่างอยู่งั้นเนี่ยแจ้งหมดเลยคือหลับตาก็เหมือนกับลืมตาเหมือนกับหลับตาเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับตาเนื้อเลยมันเป็นตาไหนกลางวันกลางคืนอันเดียวกันหมดเลยไม่มีวันไม่มีคืนเลยทะลุไปหมดเลยกลางวันก็แจ้งเงี้ยกลางคืนก็แจ้งเงี้ยมันไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนมันไม่ได้เกี่ยวกับดวงตะวันดวงจันทร์อะไรมันเกี่ยวกับเรื่องจิตนะจิตไม่มีกลางคืนนะไม่มีกลางวันกลางวันคิดมันแจ้งไหมล่ะกลางคืนจิตคิดเนี่ยแจ้งไหมล่ะกลางคืนคิดก็แจ้งนอนไม่หลับเลยนะมันคิดมากๆอ่ะมันแจ้งไปหมดแจ้งอะไรของมันนะมันแจ้งที่จิตนั่นแหละเวลาคนเห็นแจ้งก็เหมือนกันกลางคืนก็แจ้งอย่างนั้นเนี่ยแต่แจ้งตัวเองนะไม่ได้แจ้งผู้อื่นแต่คนนอนธรรมดาเนี่ยนอนไม่หลับเพราะมันแจ้งคนอื่นหมดเ
จ้งจนนอนไม่หลับเราคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นนอนไม่หลับเลยมันแจ้งไปหมดเลยแจ้งแต่ภาพคนอื่นเพราะไม่เคยสร้างภาพตัวเองการไม่สร้างภาพตัวเองจึงละสักกายทิฏฐิไม่ได้เพราะท่านเอาโสดาบันตรงที่สักกายะนี้เนี่ยมาเป็นเกณฑ์นะถ้าใครไม่เคยอบรมมรรคเนี่ยมันจะเห็นได้หรือกายนี้ไม่ได้หรอกและการเห็นกายไม่ใช่เห็นแป๊บเดียวเห็นแล้วเนี่ยแป๊บเห็นเมื่อคืนเนี่ยเช้ามาหายแล้วไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เขาเห็นตลอดเนี่ยเห็นเป็นเครื่องอยู่เลยถ้าอย่างนั้นไม่ได้โยมไม่ได้นะต้องเป็นเครื่องอยู่อยู่ตลอดนะตลอดเวลาฉะนั้นการเห็นอย่างนี้เนี่ยจึงสักกายะเห็นสักกายะทิฏฐิพระโสดาบันจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระโสดาบันจะไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองตลอด24ชั่วโมงแล้วไม่มีเผลอเลยแล้วก็ไม่มีหลุดเลยถ้าอย่างนั้นโสดาบันยังมีกิเลสอยู่เลยมีอาจจะรู้ได้ไงว่าไม่มีภาพคนอื่นแล้วจะมีกิเลสคือพระโสดาบันจะเป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าจิตของเราเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองก็จริงแต่เวลากระทบอารมณ์อะไรเนี่ยจิตมันยังดิ้นอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับออกนะดิ้นเฉยเหมือนน้ำอยู่ในขวดแล้วก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็เวลาถูกใส่เนี่ยเวลากระเทือนมันจะดิ้นน้ำแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ออกจากขวดเพราะมันปิดสนิทแล้วโสดาบันรู้ว่าการดิ้นอย่างนั้นน่ะเป็นกิเลสของตนที่เหลืออยู่เขาเรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสยังมีอยู่และโสดาบันก็รู้ว่ากิเลสที่เหลือนั้นจะทำยังไงให้ต่อไปก็คือพิจารณากายต่อไปจนไปถึงพระอนาคามีจนไปถึงพระอนาคามีเนี่ยความเห็นตัวเองมันถึงที่สุดแล้วพระโสดาบันเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยแต่ว่ายังไม่ 100% นะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่หลุดแล้วก็จริงแต่ไม่ 100% แต่ถ้าเป็นพระอนาคามี 100% เลยไม่มีเหลือแจ้งมากแจ้งกว่าตาเนื้อเราหลายเท่านะนะตอนที่มืดก็มืดมองไม่เห็นตอนที่แจ้งก็แจ้งจนที่ว่าทะลุทะลวงไปหมดและความเห็นอันนี้ก็ไม่เคยดับตลอดเวลาทำให้ความเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่เหลือเลยเพราะว่ารับไม่ได้พอเห็นตัวเองแล้วก็รับไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวก็จบที่พระอนาคามีแสดงว่าเราจะต้องพิจารณาอสุภะเนี่ยจนไปถึงพระอนาคามีนั่นเองคือคำว่าอสุภะเนี่ยขอบอกนิดหนึ่งว่าคำว่าอสุภะเนี่ยแปลว่าไม่งามอะแปลว่าไม่นะสุภะแปลว่างามสุภะแปลว่างามนะเติมอะเข้าไปเขาเรียกว่าไม่งามไม่งามแบบไหนล่ะไม่งามแบบร่างเน่าไม่งามแบบร่างสดๆเนี่ยแต่ว่ามันไม่งามนะทั้งคู่เนี่ยเขาเรียกอสุภะหมดแต่ว่าไม่งามแบบร่างสดๆนี่ก็จริงแต่มันเป็นเดนเลือดแต่เนื้อมีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยมันถึงไม่เน่าก็จริงแต่มันก็ไม่งามอ่ะมันสกปรกอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าอสุภะหมดแต่เราความหมายทั่วไปคนที่นึกความอาจจะนึกว่าอสุภะคือร่างเน่าเลยนะความจริงมันรวมถึงร่างสดด้วยแล้วเราจะพิจารณาร่างตัวเองเนี่ยพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยโดยที่อาศัยร่างอุบายจากคนอื่นเนี่ยที่เช่นเราเห็นคนตายเนี่ยก็นำภาพคนตายเนี่ยแล้วก็นึกตัวเราเนี่ยให้เป็นเหมือนคนนั้นเนี่ยคือนึกเราเนี่ยแต่เอาอุบายเข้ามาจะนึกอยู่ประมาณ2ปีอย่างมากอุบายเนี่ยจะเริ่มแรก2ปีหลังจากนั้นจะเป็นร่างสดอย่างเดียวเลยไม่มีร่างเน่าเลยคือร่างแท้ของเราตัวเองมันจะเป็นร่างเขาเรียกอุบายเนี่ยเริ่มแรกประมาณปี2ปีแล้วนั่นเองแล้วจะกลายเป็นร่างสดแหละถ้านักปฏิบัติมาถึงตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกลับไปร่างเน่านั้นไม่ต้องกลับเอาร่างสดจริงแต่ให้ชัดแล้วก็อย่าให้หลุดมันเรื่องตรงนั้นอย่าให้หลุดแล้วให้ชัดแล้วมันค่อยๆชัดทีละนิด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 
นะเราสามารถจะประเมินได้ว่าแต่ละวันเนี่ยชัดขึ้นมาทีละนิดละนิดได้เช่นว่าวันนี้เราทำความเพียรทั้งวันเนี่ยความชัดขึ้นมานิดหนึ่งละพรุ่งนี้ทำอีกก็ขึ้นมานิดหนึ่งเห็นทุกวันชัดทุกวันแล้วก็การก้าวหน้าของเรามีได้ทุกวันเลยเราก็อุ่นใจแล้วว่าการวันคืนที่ผ่านไปเรามีแต่ความเจริญถ่ายเดียวคำนวณได้ถึงอย่างนั้นก็ยังไกลอยู่นะอันนี้แหละจึงว่าเป็นอริยมรรคที่บอกว่าเราเปลี่ยนทางได้สำเร็จทางสำเร็จหมายถึงว่าทางเก่าตอนนี้ไปเราไม่เดินแล้วทางเก่าหมายถึงยังไงหมายถึงว่าวันๆนึงเราปล่อยจิตไปคิดถึงคนโน้นคนนี้คนโน้นคนนี้เหมือนคนเก่าบัดนี้ทางเส้นนั้นถูกทำลายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งจิตเราไม่ออกไปเลยไม่เดินทางเส้นนั้นเลยวันหนึ่งจิตเราอยู่แค่ขอบเขตหัวถึงเท้าเท่านั้นวันหนึ่งอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นไม่มีนอกตัวเลยเท่ากับว่าจิตเราไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยเขาถึงเรียกว่าพ้นโลกไงพ้นโลกพ้นโลกหรือพ้นทุกข์อันเดียวกันเรารู้ตั้งแต่เรายังไม่ตายแล้วเราพ้นโลกแล้วฉะนั้นการพ้นทุกข์หรือว่าพระนิพพานเรารู้ตั้งแต่เป็นแล้วไม่ได้รอวันตายหรอกฉะนั้นวันๆเราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยจิตเราไม่เคยอยู่นอกตัวเลยแม้แต่นาทีเดียวดูดิอริยมรรคนะเราทำได้อะทำได้อย่างนั้นอะมันมากกว่าสมาธิที่เราทำกันทุกวันนี้ด้วยนะสมาธิโอ้ยนั่งชั่วโมงสองชั่วโมงดีใจแทบตายแล้วสงบนั่นเทียบตรงนี้มันขี้เล็บเท่านั้นเองนะอริยมรรคเนี่ยไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะแค่เปลี่ยนเส้นทางเดินคิดถึงเขาไม่เอาคิดถึงเราดีกว่าเปลี่ยนเส้นทางมาทางเราแล้วก็ปิดทางเขาไว้เราชนะเลยแล้วสงครามครั้งนี้ไม่กบฏไม่กลับไปแพ้อีกแล้วก็ การที่จิตเรากลับด้านนะจิตเรากลับด้านเนี่ยเขาเรียกว่าจิตพรหมธรรมชาติของคนเราเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าออกข้างนอกแต่เราสามารถจะย้อนสอนได้สำเร็จเพราะเวลาเราไปข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าวัฏจักรแต่เราย้อนสอนตรงเนี้ยเป็นธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะยังธรรมจักรให้เป็นไปไม่มีใครต้านทานธรรมจักรเราได้มนุษย์เทวดามารพรหมทั้งหลายจะต้านทานการบ่วงของกงล้อลงไม่ได้เหมือนกับความเพียรที่เราทุ่มเทว่าวันหนึ่งจะคิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเองคิดตัวเองไม่มีใครมาต้านทานเราได้เราจะสู้สิ่งต้านทานนั้นจะถูกการขัดขวางของเราไม่ขัดขวางของเราไม่ได้เราจะสู้สิ่งเหล่านั้นจนกว่าจะไม่มีอะไรต้านทานเราได้แล้วก็สุดท้ายก็ได้สำเร็จคือล้มทางเก่าได้แล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ได้ แล้วทางเส้นใหม่ตรงนี้เนี่ยนำมาซึ่งความสุขจิตเราจะนิ่งหนึ่งเดียวตลอดเขาเรียกว่าพ้นโลกพ้นทุกข์ขนาดตอนเป็นนี่นะจิตเราไม่อยู่ในโลกเนี่ยตายจะมาโลกนี้ได้อย่างไรนะนิพพานสถานเดียวจิตเรายังไม่อยู่ในโลกใบนี้ตอนเป็นนะตอนตายจะมาอยู่ในโลกใบนี้หรือฉะนั้นทุกคนเนี่ยยังไม่พ้นโลกเนี่ยตอนเป็นจิตอยู่ไหนอยู่ในโลกใบนี้แหละคิดถึงใครก็ไม่รู้ตอนตายต้องมาแน่เพราะอะไรเพราะมันยังไม่พ้นโลกตอนเป็นเนี่ยคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงช่องคิดมาล้วนทั่วไปเลยกลับมาแน่แล้วคำว่าโลกเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวไม่ใช่มันเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายแล้วก็ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่คำว่าโลกมันกว้างกว่านั้นตั้งแต่โน่นเนี่ยนรกไปถึงพรหมโลก
แค่มนุษย์เราแค่ภพหนึ่งภพย่อยซอยไปอีกหลายภพเลยฉะนั้นคำว่าโลกเนี่ยกว้างกว่านั้นเราอาจจะเป็นมนุษย์แต่ตายแล้วอาจจะไม่เป็นมนุษย์อาจจะลงนรกก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้คำว่าโลกมันกว้างกว่านั้นนะไม่ใช่ว่ามนุษย์ก็ตายก็ไม่เป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็ตายแล้วเป็นสัตว์ยังไม่ใช่ยังไม่จบแค่นั้นฉะนั้นเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนที่อยากบอกว่านิพพานนิพพานก็คือตรงนี้แล้วอย่างเนี่ยจิตเราเนี่ยกลับด้านเวลาจิตที่เกิดกิเลสเกิดจากอะไรเกิดจากคิดถึงผู้อื่นอย่างเช่นว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงคิดแล้วก็มีภาพเขาเป็นเครื่องอยู่กิเลสก็เกิดตามภาพนั่นเองแต่ทีนี้ว่าทุกคนคิดถึงตัวเองเมื่ออบรมมรรคเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ธรรมชาติที่จะเกิดกิเลสตัวนี้และการเกิดกิเลสตัวนี้ก็ต้องตั้งอยู่ไม่ได้สมมติว่าเขาเอาก้าไม้มาให้เราเวลาปลูกนะเราทำไงเอารากลงใช่ไหมขุดแล้วก็รากลงอันนั้นเขาเรียกว่าปลูกตามหลักเขาแต่ถ้าเรากลับด้านนะเอายอดลงเอารากขึ้นต้นไม้จะเป็นไหมเหมือนกันจิตเราเนี่ยคิดไปข้างนอกเนี่ยเป็นการเกิดกิเลสแต่ถ้ากลับด้านดูสิไม่เหลือกลับด้านต้นไม้อยอดเป็นรากรากเป็นยอดตายสถานเดียวนะกิเลสทุกคนตายสถานเดียวถ้าคิดถึงตัวเองได้นะตายสถานเดียวเลยนะไม่มีเกิดได้เลยนะแล้วก็มีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่หมดเลยฉะนั้นพระอรหันต์พระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปเนี่ยมีภาพตัวเองทั้งนั้นเลยไม่มีภาพคนอื่นอยู่ในใจของท่านเลยท่านถึงสงบได้และจะไม่กลับมาในโลกนี้ไม่กลับมาอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าคำสอนพระเจ้าตั้งแต่2,000กว่าปีเราต้องทำอย่างนี้อันนี้แหละจึงว่าเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติก็คือมรรคซึ่งมรรคเนี่ยไม่มีใครสอนนะพระน้อยแทบจะไม่มีสอนเลยว่ามรรคเป็นอย่างนี้ถอดสมาธิกันนะสมาธิเราก็ผ่านกันทุกคนอยู่แล้วแต่แค่นั้นนะยังไม่จบนะสมาธิก็ไม่ได้ว่าผิดนะแต่มันเป็นทางผ่านมันเป็นความเรียกความรู้พื้นฐานยังไม่ได้ความรู้สูงสุดอะไรนะแต่สูงสุดก็คือมรรคเพราะมรรคตัวนี้เนี่ยเราทำแล้วสูงสุดจริงๆก็คือจิตเราอยู่แน่จิตเราสามารถจะคุมถึง 100% หลังจากที่เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราจะพิจารณาอสุภะจนไปถึงพระอนาคามีทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะอสุภะเนี่ยจะไปแก้เรื่องกามคุณของเรากิเลสกามตัวนี้เนี่ยตราบใดกิเลสกามเนี่ยยังไม่หมดเนี่ยเราไม่หยุดเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสกามเก่าของเราหลายชาติเนี่ยเพราะเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเราเขาเรียกว่าบริโภคกามตัวนี้เยอะมาหลายภพชาติจนเป็นกิเลสเก่าที่ใหญ่โตติดมาถึงชาตินี้ฉะนั้นอสุภะของเราในชาตินี้เนี่ยจะไปสำลอกจนกว่าอาการกามของเราจะสลายหายกายพันไปหมดเลยไม่ให้มีเหลือเลยจะต้องไปถึงพระอนาคามีเพราะพระอนาคามีเนี่ยละสังโยชน์ตัวนี้ได้ก็คือละกามราคะละพยาบาทได้ฉะนั้นจึงว่าเราจะพิจารณาอสุภะจนถึงพระอนาคามีเป็นที่หมายฉะนั้นเราจะรู้ด้วยของเราว่าพอหรือยังนะตราบใดยังไม่ถึงพระอนาคามียังไม่พอหรอกถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาไปมาก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 รู้มันแล้วเราไม่มีแล้วนะไม่มีตอนพิจารณาเราก็ลองดูว่าพิจารณาอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีเราไม่พิจารณาเนี่ยอาจจะมีอยู่เขาเรียกว่ามันยังซ่อนอยู่ได้นักปฏิบัติยังตายใจไม่ได้พวกนี้นะพิจารณาไม่ได้ พิจารณาน้อยไม่ได้ต้องมาก
เมื่อเราไปถึงพระอนาคามีได้เนี่ยเราถึงจะเลิกการพิจารณาอสุภะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพิจารณาอสุภะเนี่ยไม่ได้ว่านั่งเน่าตลอดเน่าอยู่ประมาณปีหรือ2ปีแรกเท่านั้นเองนอกนั้นจะเป็นร่างสดและร่างสดนี่เองที่จะทำลายกามราคะได้ร่างสดๆนี่แหละขอให้เห็นแจ้งเท่านั้นเนี่ยทำลายหมดเลยทำลายกามราคะได้หมดเลยไม่เหลือนะหลังจากนั้นการพิจารณากายเราก็จบละพิจารณากายเราก็จบที่พระอนาคามีนะเพราะว่ากามราคะสิ้นไปแล้วแล้วก็ยังไม่พอโทสะก็สิ้นด้วยเพราะว่าโทสะกับราคะเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันแล้วมันเกิดมาตระกูลเดียวกันเมื่อมีรักที่ไหนก็มีชังที่นั่นเมื่อมีรักที่ไหนก็มีโกรธที่นั่นมันเป็นมันเพื่อนกันฉะนั้นตัวหนึ่งล้มตัวหนึ่งก็ต้องล้มด้วยตัวหนึ่งอยู่ก็ตัวหนึ่งก็ต้องอยู่ด้วยมันก็เลยละทั้งก็ละสองตัวนะละไปสองตัวเลยก็คือกามราคะกับพยาบาทหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นว่าละสังโยชน์ห้าได้แล้วเราก็เลิกพิจารณากายซะอย่าพิจารณาก่อนที่เราจะพิจารณาก่อนที่เราจะเลิกเนี่ยเราทดลองดูทดลองใจดูว่าอาการที่เราพิจารณาอสุภะมาเนิ่นนานแล้วหลายปีหลายมากมายก่ายกองมาแล้วสมควรไหมที่เราจะเห็นว่ากามราคะเราสิ้นไปแล้วเพราะไม่เคยเกิดให้เห็นเลยนะไม่เคยมีอาการให้เห็นเลยทีนี้เราทดลองใจดูได้นะทดลองใจว่าลองเอาจิตคิดไปถึงเรื่องกามคุณดูสิกามราคะดูสิปรากฏว่าจิตลองคิดดูเนี่ยลองส่งเสริมมันหน่อยยุให้มันหน่อยปรากฏว่ามันยังยินดีอยู่นะนิดๆแสดงว่าเรายังไม่หมดยังไม่หมดต้องพิจารณาต่อไปแต่เมื่อเราทดลองแล้วเนี่ยจิตไม่ยอมไม่เอาไม่ยอมถอยหลังอย่างเดียวเมื่อเราจะคิดถึงเรื่องกามคุณเรื่องกามราคะมันจะถอยหลังอย่างเดียวไม่ชอบมันไม่ชอบเลยเราลองเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนั้นเรามั่นใจว่าหมดจริงๆนะเขาเรียกว่า เปรียบเหมือนหนังเหมือนขนสัตว์เหมือนขนไก่เวลาเราไปจุดไฟเนี่ยมันจะงองุ้มเข้ามามันจะไม่เหยียดออกไปฉันใดจิตของเราเนี่ยเวลาคิดเนี่ยมันจะดึงกลับเลยจะไม่ยอมคิดเรื่องนี้แต่ถ้าเราพาคิดอสุภะมันจะชอบเลยมันจะวิ่งไปแต่คิดเรื่องกามมันจะไม่เอาถือว่าเนกขัมมะที่เราอบรมมาอสุภะที่เราอบรมมาถือว่าเป็นของที่อิ่มพอแล้วเราถึงจะเลิกพิจารณานะเราถึงจะเลิกพิจารณาว่าเนกขัมมะที่เราอบรมมาดีแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ไม่กลับกรอกแล้วนะสมัยก่อนที่พุทธเจ้าตรัสรู้นะที่ว่านางตัณหานางราคานางนางอรดีธิดาของพญามารสามธิดาเนี่ยมายั่วยวนพระเจ้านะด้วยกามราคะฉะนั้นพระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านก็เห็นตัวเองแจ้งหมดเลยชัดหมดเลยกามราคะก็สิ้นแล้วนางทั้งสามก็ยั่วยวนอยู่เฉพาะพระพักนั่นแหละเหมือนก็ยั่วยวนกับต้นไม้โยมนะเป็นไงพระเจ้าก็เห็นตานะแต่จิตท่านเห็นตัวเองหมดเลยตาท่านเห็นแต่จิตท่านเห็นตัวเองเห็นตัวเองหมดตลอดเวลานานก็ทำไมเมื่อยก็ให้รู้ไปสิเนาะจะเต้นไปถึงไหนนะเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ไปอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เมื่อยจนได้นะเต้นไปเต้นมาร้องลำร้องลำไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เมื่อยไปนะเหมือนกับยั่วยวนกับต้นไม้ฉะนั้นนักปฏิบัติไปจะรู้ธรรมชาตินี้เลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงไม่มีผลเลยไม่มีผลเพราะจิตเราไม่ได้ออกเลยเห็นจิตเราเห็นตัวเองหมดตาเราจะเห็นเขาอยู่แต่จิตเราเห็นเราอยู่มันเกิดไม่ได้หรอกมันเกิดไม่ได้ด้วยมันไม่มีอะไรจะเกิดด้วยไม่ใช่ว่าข่มไว้มันไม่ได้ข่มเกิดไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรจะเกิดด้วยมันก็เลยไม่มีอะไรปฏิญาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักปฏิบัติสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้เลยว่าเนกขัมมะที่เราอบรมมาดีแล้วไม่กลับกรอกแล้ว
พอแล้วที่สุดแล้วเราก็เลิกพิจารณาเลยที่พระอนาคามีฉะนั้นจิตตรงนั้นเนี่ยจะไม่กลับมาอีกแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อทำสมาธิฌานต่อฌานสมาธิแบบไหนสมาธิแบบที่เรามาฝึกครั้งแรกกันเนี่ยนะที่เราเข้าวัดเรามาฝึกทำสมาธินิ่งเนี่ยเอามาทำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ทำง่ายมากเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีนิวรณ์ไม่มีอารมณ์ขวางสักอารมณ์เดียวเมื่อก่อนเราจะนั่งสมาธิใช่ไหมสวดมนต์ทำวัดกันเรียกว่าเอ้าถึงเวลานั่งสมาธิกันนะมือขวาทับมือซ้ายขวาทับขวาซ้ายนั่งตัวให้ตรงสู้กับอารมณ์หน้าดูเลยเดี๋ยวอารมณ์นั้นมาเดี๋ยวอารมณ์นี้มาสู้กว่าจะทำสมาธิได้นะแทบเหนื่อยเลยแทบแย่ทำเท่าไรก็เป็นอย่างนั้นทำเท่าไรก็จะสู้อารมณ์จนกว่าเราจะชนะอารมณ์ถึงจะสงบได้เมื่อก่อนเราฝึกเป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยอารมณ์มันชนิดหนึ่งก็ไม่เห็นหน้าเลยอารมณ์ที่จะมาขวางไม่มีเลยมันง่ายไหมล่ะจะเข้าสมาธิหรือพลิกฝ่ามือเนี่ยเข้าเลยจะออกเลยออกไปเลยเข้าอย่างนี้คือไม่มีใครต้านทานไม่มีใครขัดขวางเพราะอะไรเพราะนิวรณ์ห้ามันดับหมดแล้วนิวรณ์ห้าไม่เหลือเพราะอะไรเพราะสติปัฏฐาน4หรือมรรคองค์8ปราบนิวรณ์ห้าหมดเลยคำว่าดับในที่นี้ก็คือดับแล้วดับเลยไม่กลับมาอีกก็คือ1กามฉันทะไม่เหลือแล้วพยาบาทไม่เหลือแล้วทีนมิทะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาไม่เหลือสักตัวฉะนั้นทำอะไรมันยากๆนะอย่าไปทำมากนะฝึกครั้งแรกนะโอ้ก็จะเข้าสมาธิได้สู้อารมณ์อยู่นั่นแหละบางครั้งสู้แล้วโอ้จะถึงเวลาหมดแล้วเลิกวันนี้เกาหัวเลิกก่อนเอาไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำใหม่ทั้งนั่งอะไรเหมือนนับหนึ่งทุกครั้งมาถึงตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีอะไรขัดขวางเลยพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราได้ทานฌานสี่อย่างไม่ยากไม่ลำบากเข้าก็เข้าเลยออกก็ออกเลยเข้าก็เข้าเลยออกก็ออกเลยไม่มีอะไรต้านทานไม่มีอะไรขวางเลยซึ่งมันโล่งอ่ะเพราะนิวรณ์ห้ามมันไม่มีฉะนั้นเพราะอะไรเพราะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วก็ยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานเลยเข้าไปเลยให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญเลยเดี๋ยวเขาจะว่าหาว่าเราไม่มีฌานนะขนาดยังไม่มีฌานนะเป็นพระอนาคามีแล้วพิจารณากายอย่างเดียวนี้นะพิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยเป็นพระอนาคามีนะฉะนั้นจึงว่าเห็นกายแจ้งอย่างเดียวเป็นนักแต่ถ้าใครเนี่ยทำฌานโดยที่ไม่พิจารณากายเลยเขาเรียกว่าฌานโลกีฌานโลกีเป็นไงอ่ะหมายถึงว่าอย่างที่เราทำก็นั่งสมาธินิ่งออกมาแล้วจากสมาธิแล้วไปไหนไปทางโลกต่อคิดโน่นคิดนี่คิดไปทางตาทางหูเที่ยวไประหว่างสมาธิกับโลกีสมาธิกับโลกีสมาธิกับโลกีสองอย่างเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาโลกีก็คือไปทางตาทางหูคิดถึงคนอื่นเรื่อยๆๆๆคิดทั้งวันเที่ยวไประหว่างอารมณ์กับสมาธิสมาธิกับอารมณ์อารมณ์เป็นโลกีอยู่แล้วเขาเรียกว่าสมาธิโลกีแต่สำหรับคนที่อบรมอริยมรรคมาแล้วเนี่ยคำว่าโลกีนี่มันดับไปแล้วไม่มีแล้วจิตออกส่งไปคิดตรงอื่นไม่มีแล้วมีแต่ภาพตัวเองตลอดแล้วก็ระหว่างภาพตัวเองบ้างแล้วก็เข้าสมาธิบ้างออกสมาธิก็มาอยู่กับภาพตัวเองบ้างแล้วก็เข้าสมาธิบ้างเที่ยวไประหว่างสมาธิกับตัวเองตัวเองกับสมาธิสมาธิกับตัวเองอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกุตตรสมาธิโลกุตตรฌานฌานอย่างนี้เป็นฌานของพระยาเจ้าซึ่งไม่เหมือนเรานะเราเนี่ยทำฌานออกไปกระโน้นคิดถึงคนอื่นต่อเพราะอะไรเพราะไม่มีภาพเราเพราะไม่ได้สร้างไว้ความจริงไม่มีภาพเราก็ทำสมาธิได้นะแต่ว่ามันออกมาแล้วมันก็ไปหาเขาต่อไปเขาก็ทำให้กิเลสเรามีต่อไปนั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีสำหรับพระอริยเจ้าเนี่ยโลกุตระไม่เป็นคำว่าโลกีหมดไปแล้วเที่ยวไประหว่างภาพเรากับสมาธิ
สมาธิกับภาพเราภาพเขาไม่มีแล้วต่างกันตรงนี้นะต่างกันตรงนี้นั้นพระพุทธเจ้าอยู่แค่นี้เองตัวเองกับพระสมาธิกับตัวเองสมาธิกับตัวเองสมาธิบ้างตัวเองบ้างไม่มีภาพคนอื่น เมื่อเป็นอย่างนี้เราทำสมาธิอย่างนี้ชำนิชำนาญชำนิชำนาญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนได้เข้าฌานคล่องแคล่วว่องไวคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็น้อมจิตไปทางบุพเพนิวาสานุสติญาณเขาเรียกว่าวิชาสามก็คืออยากจะรู้ว่าอดีตชาติเรามีกี่ภพชาติเราสามารถที่จะอธิษฐานเข้าไปในใจแล้วเดี๋ยวเขาจะมีภพชาติออกมาให้เห็นเขาเรียกว่าระลึกชาติได้รู้ตัวเองก่อนจบตัวเองก่อนแล้วค่อยไปรู้เรื่องพวกนี้แต่บางคนนะเขาไม่ได้เห็นตัวเองก่อนเลยเขาทำฌานแล้วก็ระลึกชาติได้เลยอันนั้นก็เยอะไปแต่ถ้าระลึกชาติได้อย่างนั้นนะดีไม่ดีไปตามภพชาตินะชาติที่แล้วนะคนนี้เคยเป็นสามีภรรยาชาตินี้ก็ต้องเป็นอีกนะเขาเรียกว่าตามกิเลสชาติที่แล้วเป็นยังไงชาตินี้ก็จะเอาต่ออีกแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นพระอนาคามีแล้วไปรู้เรื่องพวกนี้ไม่ไปเพราะไม่ไปอยู่แล้วนะฉะนั้นถึงว่าการรู้ไปกับไม่ไปมันเกี่ยวกับเรื่องเบื้องหลังของการทำที่คนทำหมดหรือยังกิเลสถ้ากิเลสหมดยังไงก็ไปถ้ากิเลสไม่หมดยังไงก็ไปด้วยสมาธิอันนั้นคือสมาธิเนี่ยทำก่อนก็ได้ทำหลังก็ได้แต่ว่ามันทำเกิดแน่แต่ว่ามันเป็นมันมีกิเลสกับไม่มีกิเลสเท่านั้นเองฉะนั้นพระยาเจ้าจะไม่มีเมื่อระลึกชาติได้ว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วเวลาเกิดตายเนี่ยเราทำจิตไว้อย่างไรตอนตายเราจิตไว้อย่างไรเราตอนที่เราเป็นภพนั้นเราเป็นอะไรก็จะเห็นเมื่อเราเห็นตัวเองได้แล้วเนี่ยก็น้อมใจไปเห็นผู้อื่นบ้างว่าผู้อื่นเป็นอย่างไรบ้างก็จะเห็นด้วยทิพยจักษุว่าคนอื่นก็เกิดตายเหมือนกับเราแล้วก็กิเลสตัวเดียวกันนี่เองที่เป็นที่เกิดที่ตายเห็นว่าเราก็ดีผู้อื่นก็ดีทั้งคู่เนี่ยว่าเกิดเพราะความไม่รู้เมื่อรู้แล้วว่าเป็นของที่เป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่หมดไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยก็เขาเรียกว่าหมดเบื่อหน่ายนะทั้งเราทั้งเขาก็เป็นลักษณะของกิเลสของทุกคนที่พาให้เกิดให้ตายหลังจากนั้นแล้วก็รวบรวมสติปัญญาว่าสมควรไหมที่เราจะไม่มาเกิดไม่มาแก่ไม่มาเจ็บมาตายก็เบื่อหน่ายกิเลสของคนก็หมดอาสวะอาสวะทั้งหมดก็หมดเขาเรียกว่าอาสวะขยายานเขาเรียกว่าวิชาสามฉะนั้นเท่ากับว่าเมื่อถึงวิชาสามได้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคุณพิเศษนะก็จะเป็นเรื่องของ อิทธิวิธีต่างๆเช่นว่าอภิญญา6วิโมก8ปฏิสัมภิทา4ก็จะได้หมดเลยเขาเรียกว่าแตกฉานแตกฉานในอัตแตกฉานในธรรมเรื่องอภิญญาต่างๆก็จะได้อันนี้เป็นของแถมนะสำหรับการละกิเลสก็จะได้ทุกอย่างอันนี้คือมรรคนะฉะนั้นมรรคเนี่ยทำข้อ1ถึงข้อ7ก่อนข้อ8ไว้ทำทีหลังแล้วก็ปิดฉากเลยนะไล่ไปเลยจบจิตเราจะหนึ่งเดียวจะไม่กลับมาอีกฉะนั้นมรรคจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารว่าจิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างจิตของเราจะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกเลยเพราะจิตเราเห็นแจ้งตัวเราและการเห็นแจ้งตัวเรานั้นจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาความเห็นของเราเนี่ยจะเห็นว่าเห็นแล้วก็จะเข้าใจว่าเราไม่มีอะไรในที่นี้ร่างกายนี้เป็นของว่างเปล่าไม่ใช่เราไม่มีใครเป็นของเราเรามาอาศัยเท่านั้นเองนะความเบื่อหน่ายความคลายความยินดีก็จะเกิดขึ้นมากมายทำให้เราเนี่ยดับทุกอย่างได้คนนั้นก็คือชนะกิเลสจิตก็หมดอารมณ์ทั้งหมดอารมณ์ก็ทั้งอย่างก็ไม่มีในจิตเลยแล้วเวลาจะละมรณภาพเนี่ย คนที่ทำฌานขึ้นมาทีหลังเนี่ย
ถ้าทำแล้วเนี่ยต้องเห็นว่าฌานนั้นก็ไม่ใช่ของเราอภิญญาทั้งหมดก็ไม่ใช่ของเรานะเป็นของในโลกนี้ถ้ายังยินถ้าเวลามรณภาพเนี่ยยังเข้าฌานแล้วก็มรณภาพไปจะไปเกิดสุทธาวาส5เลยไม่ได้นะเมื่อทำฌานแล้วเนี่ยทำฌานแล้วก็ให้เห็นโทษในฌานว่าฌานนั้นก็เป็นของปรุงแต่งไม่ใช่เราเป็นของอวิชชายังมีสังขารมีวิญญาณอยู่ในนั้นอยู่นะเมื่อทำฌานแล้วก็ไม่ติดในฌานว่างั้นเถอะฉะนั้นเวลาคนที่จะนิพพานเนี่ยเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานก็ออกสุดท้ายก็ออกเลยไม่อยู่ในฌานถ้าอยู่ในฌานก็ไปเกิดพรหมโลกอีกฉะนั้นพระอรหันต์จะไม่มรณภาพในฌานเลยมรณภาพเป็นแบบไหนมรณภาพแบบจิตปกติธรรมดาทั่วไปไม่ได้อยู่ในฌานไม่ได้อยู่เลยนะไม่ได้อยู่ในฌานนี้เลยฉะนั้นอยู่ไหนอยู่ในร่างกายอันนี้เวลาตายก็คือตายคาภาพร่างกายนี้นะจิตปกตินี่เองนั่นเขาเรียกว่านิพพานอันนี้แหละจึงว่าเป็นทางที่ทุกคนที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ได้ก็คือทางเส้นนี้ก็คือมรรคมีองค์8ฉะนั้นมรรคมีองค์8จึงเป็นทางที่ทุกคนจะต้องไปแล้วเนี่ยจะไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงกิเลสต่างๆก็จะไม่มีเพราะจิตเราไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองและภาพตัวเองนั่นเองเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะวิมุตติญาณทัศนะก็คือตรงนั้นฉะนั้นตรงนี้ว่าเป็นการกลับพลิกจิตของเราไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าสามารถจะกลับด้านได้ด้วยความพยายามของคนนั้นไม่มีใครต้านทานการกระทำนั้นได้นะไม่มนุษย์และเทวดาหรือไม่มีพรหมมารอะไรที่จะต้านทานการกระทำของเราได้นอกจากลำแข้งของเราที่จะพาไปไร้การต้านทานหรือจะต้านทานก็ไม่ไหวสู้เราไม่ได้เขาก็ต้านทานอยู่นะตลอดแหละแต่เราสู้ไงสู้โดยการที่ว่าในสุดเขาก็ต้านทานเราไม่อยู่นั่นเองก็ชนะไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าชนะโลกจิตจะไม่กลับมาทางเส้นเดิมอีกเลยอันนี้ก็คือทางพ้นทุกข์ที่ทุกคนที่ทำแล้วสามารถที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้จิตเราฝึกครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่ต้องฝึกอีกผลอันนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงวันๆ นึงก็สว่างสวยเวลาฝึกได้ก็นั่งรอวันตายนะอย่างพระผู้ใหญ่ท่านนะท่านก็นั่งรอนอนทุกวันรอวันละขันธ์ละสังขารก็สวยบุญเก่าที่ทำไว้ตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆ นะทำไว้แล้วก็เป็นเครื่องอยู่แล้วก็อยู่สบายนั่งนอนอยู่กับตัวเองฉะนั้นตัวเองเนี่ยจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดนะที่ทุกคนเนี่ยจิตอยู่แค่ตัวเองเดียวไม่มีนอกตัวเลยไม่มีแต่ธรรมดาคนเราอยู่นอกปดเลยนะไม่อยู่ในตัวเลยเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้อบรมเข้าใจไหมโยมฟังเข้าใจไหมได้แต่ง่วงเข้าใจไหมล่ะเข้าใจทำให้ได้ทำได้โยมทำได้คือมรรคเนี่ยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่แล้วนะพระเจ้าถึงได้กล่าวว่าถ้ามีมรรคอยู่โลกจะไม่ว่างต่อพระอรหันต์เลยนะคือสมาธิกับมรรคคนละอย่างกันนะคือสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่มรรคมรรคก็ไม่ใช่สมาธิอย่างนั้นก็ต้องทั้งทำตามระบบซึ่งมรรคเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเส้นทางนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยยังไงก็เจอเส้นทางนั้นอยู่เหมือนเดิมมันก็ไม่จบเมื่อไรก็มีแต่ภาพเขาภาพเราไม่มีสักทีมันไม่จบนะเรื่องมันไม่จบไม่ลงแน่นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีภาพเราทุกอย่างก็จะจบเพราะภาพเราแล้วจบหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะว่าการเปลี่ยนข้างเปลี่ยนทางเนี่ยคือ
คือมันตรงนี้นะคือทางเนี่ยเขามีให้เดินเขาไม่ได้บังคับให้เราเดินเพียงแต่ว่าเราสมัครใจเดินเราไม่เดินก็ได้แต่เราจะเดินไหมล่ะเราจะโทษที่ทางไม่ถูกเราโทษที่ว่าเราเดินถ้าเราเดินอยู่เราก็อยู่ในอำนาจของเขาในอำนาจของเขาถ้าเราไม่เดินเขาจะทำอะไรเราได้นะเขาจะทำอะไรได้ฉะนั้นมันเป็นอำนาจของเราว่าคือโลกเนี่ยอย่างที่บอกว่าทางเส้นนั้นเป็นทางของมารริมารก็ไม่ได้บังคับเราว่าให้เดินแต่เพียงแต่เขาปลูกดอกไม้ไว้นะเขาก็ไม่ได้บังคับว่าแมลงผู้แมลงผึ้งจะต้องไปตอมแต่ความสมัครใจของแมลงผู้แมลงผึ้งไปตอมดอกไม้เพราะอะไรเพราะดอกไม้มันสวยสีก็สดน้ำก็หวานแล้วก็เป็นที่รื่นรมกลิ่นก็หอมหน้าเย้ายวนชวนให้ดมดอมแต่ก็ไม่ได้บังคับว่าพึ่งต้องมานะเพียงแต่ปลูกดอกไม้ล่อไว้ถ้าคุณไม่มาก็เรื่องของคุณดิแต่คุณดั่วดวนของใจคุณทุนทนไม่ไหวคุณก็มาก็เป็นเรื่องของคุณที่จะติดอยู่ในสิ่งที่ที่ตัวเองดมดอมนั้นฉะนั้นโลกนี้ก็เหมือนกันทางเส้นนั้นเป็นทางของมารมารสร้างไว้สำหรับให้เราเดินแต่ก็ไม่ได้บังคับว่าให้เราเดินแต่เป็นความสมัครใจที่เราเดินมาตลอดแล้วก็เดินจนชินแล้วมันก็เลยว่าติดในความงามของดอกไม้เดินไปก็เพลินกับดอกไม้นั้นไปเรื่อยๆจนกว่าดอกไม้ก็คือกามคุณ5จนที่เราเนี่ยเดินมาหลายภพชาติตอนนี้เราจะเปลี่ยนเขาก็ทำอะไรไม่ได้นายพานที่เอาเหยื่อเกี่ยวเบ็ดนะแล้วก็โยนลงไปแม่น้ำเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับว่าปลาต้องกินนะแต่ปลาจะทนความโอชะของเหยื่อนั้นไหวไหมถ้าไม่กินก็ได้แต่ถ้ากินก็เสร็จเขาชั้นใดก็เหมือนกันว่าทางเส้นนี้เนี่ยมันมีสิทธิ์เลือกว่าเราจะเดินหรือไม่เดินก็ได้แต่ถ้าไม่เดินเขาจะทำอะไรเราได้ล่ะแต่ถ้าเราเดินเขาก็ทำเราได้เลยเหมือนเรากินเบ็ดแล้วเนี่ยเขาก็ต้มแกงได้เลยถ้าเราไม่ติดถ้าไม่ติดบ่วงเขาก็จับเราไม่ได้ฉะนั้นเราไปหลงเหยื่อนั่นแหละถึงที่ติดบ่วงเขาชั้นใดก็เหมือนกันเราไปหลงเดินทางเส้นนี้มานานจนหลงติดอยู่ในโลกเราจึงปฏิเสธทางเส้นนี้เสียแล้วก็เดินทางเส้นใหม่ซึ่งทางเส้นนี้เขาไม่ได้สร้างไว้แต่โลกมีให้เดินโลกนี้มีอุบายออกให้เราก็เลยเดินทางเส้นนี้ก็เลยเดินได้สำเร็จแล้วเราก็ชนะทางเส้นนี้ได้ในที่สุดอันนี้แหละจึงว่าทางเดินพ้นทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8มรรคแปลว่าเส้นทางเดินทางเก่าไม่เอาเดินทางใหม่ดีกว่าแล้วทางใหม่นี้เราเดินได้สำเร็จจบเลยปัญหาจบฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนมาเดินทางเส้นนี้เนี่ยจึงไม่กลับไปทางเส้นเก่าได้อีกเลยแล้วก็ไม่ขอกลับด้วยมันเป็นการเดินทางใจอันนั้นคิดถึงเขาอันนี้คิดถึงเราคิดถึงเราจนสำเร็จอะจนว่าไม่มีเขาออกอยู่ในใจเราออกไปหมดแล้วเราก็ไม่มีใครไม่กังวลใครแล้วตอนนี้จะนั่งจะนอนมีแต่ภาพเราภาพเดียวโอ้ยมันเหมือนโลกนี้อิสระภาพเราไม่ขึ้นตรงต่อใครเมื่อก่อนนอนก็ดีอาคาบคนนั้นมาอีกแล้วไอ้คาบคนนี้ก็มาอีกแล้วโอ้มันไม่เป็นตัวของตัวมันเป็นธาตุเขาล่ำไปนะเข้าใจไหมแล้วภาพเขาทั้งนั้นที่เป็นกิเลสของเราเนี่ยไม่มีภาพเขาไม่เกิดออกกิเลสตอนนี้มีแต่ภาพเราจะนั่งก็มีแต่เราคนเดียวจะนอนก็มีแต่คนเราอยู่หลายคนก็เหมือนเราคนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนเราคนเดียวมันเหมือนโลกนี้มีแต่เราคนเดียวอยู่ในเมืองก็เหมือนเราคนเดียวอยู่ในป่าก็เหมือนคนเดียวมันเหมือนสบายแท้เหมือนจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ไม่มีใครเอามาทุกข์ร้อนให้เราไม่มีใครมาเป็นภาพเราเราเป็นเรา
มันเหมือนอิสระภาพแล้วนะจะนั่งจะนอนที่ไหนก็ดูเหมือนมีความสุขไปหมดจะเดินจะนั่งสมาธิเรามีทั้งวันสมาธิอย่างนี้ไม่มีเสื่อมสมาธิไม่มีนั่งนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้สมาธิตลอดเลยนะเยมักจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือจุดจบของการทำนะฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่มาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าก็คือต้องหาจุดจบของเราว่าโดยเฉพาะเป็นนักบวชถ้านักบวชเนี่ยไม่เอาจิตอยู่ในอำนาจได้ความเป็นพระก็ยังสถิตภาพก็ยังไม่มั่นคงนะจิตเรายังมีภาพเขาอยู่โอกาสก็มีแน่ถ้าจิตเรามีภาพเราศึกไม่มีแน่การศึกจะไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะภาพนั้นเนี่ยเป็นที่หมายของใจนะใจมันหมายมั่นไว้มันก็ไปตรงภาพนั้นไปที่ชอบที่ชอบนั่นเนี่ยนะเห็นตัวเองแล้วสุดยอดเลยไม่ชอบแหละความเห็นตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีการดับเลยตลอดทั้งกลางวันกลางคืนจะไม่มีการดับไม่มีการหาย เราเคยเห็นไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยเราไม่เห็นภาพไม่เห็นสักเวลาใดที่ภาพเขาจะดับจากจิตเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นนะเป็นภาพอัตโนมัติหมดเลยมันคิดเองคิดเองไปเองภาพเองมีเองมันเป็นอัตโนมัติของมันตลอดเวลาคิดคนอื่นจนเป็นคนอื่นเป็นอัตโนมัติในจิตเราอะ แต่บัดนี้เนี่ยเราไม่เห็นตัวเองได้เนี่ยเห็นตัวเองจนเป็นอัตโนมัติน่ะเห็นตัวเองเป็นอัตโนมัติทั้งกลางวันกลางคืนเป็นอัตโนมัติแต่มันเป็นภาพคนเดียวอันนั้นเป็นภาพหลายคนอัตโนมัติฝ่ายไหนนะฝ่ายทางโน้นเป็นฝ่ายเกิดฝ่ายทางนี้เป็นฝ่ายดับแต่อัตโนมัติทั้งคู่นะเป็นเรื่องแปลกไหมเมื่อก่อนคิดถึงเขาน่ะกิเลสไอ้สติเราเผลอตลอดเลยอัตโนมัติเหมือนกันเผลอเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอแต่มาอยู่ที่เราแล้วไม่เผลอเลยเป็นอัตโนมัติดังนั้นสติก็เป็นอัตโนมัติอะไรเป็นอัตโนมัติแต่อัตโนมัติคนละระบบกันคนละฝ่ายกันฉะนั้นถามว่าคนที่จิตไม่เผลอเลยเนี่ยสติไม่เผลอเลยเนี่ยคงจะคุมเข้มหน้าดูเปล่ามันเป็นอัตโนมัติไม่ได้ตั้งสติไว้เลยแต่สติมันทำงานอัตโนมัติเหมือนเมื่อก่อนเราเผลอน่ะเผลอแบบอัตโนมัติเหมือนกันนั้นอันนั้นแบบเผลอไงอันนี้แบบมีสติฉะนั้นคนที่เจริญมรรคเนี่ยก็คือเจริญสติปัฏฐาน4มาดีแล้วเพราะมรรคกับสติปัฏฐาน4ไปด้วยกันเท่ากับว่าคนที่เจริญสติปัฏฐาน4มาดีแล้วสติจะไม่มีการเผลอเลยแม้แต่วินาทีเดียววิเลยนะไม่ต้องพูดถึงนาทีนะไม่มีเผลอเลยแต่สติต่อเนื่องเลยปื๊ดเลยไม่มีช่องว่างแม้แต่เส้นผมแยงเข้ายังไม่เข้าเลยขนาดนั้นนะสติเป็นมหาสติไม่มีเส้นไม่มีอารมณ์เท่าเส้นผมที่จะแทรกแซงเข้าไปได้เลยจบปัญหาจบเลยเป็นมหาสติเพราะอะไรนี่คือมรรคนี่คือสติปัฏฐาน4นั้นสติปัฏฐาน4พิจารณากายอย่างเดียวให้เห็นแจ้งเท่านั้นแหละทุกอย่างจบปัญหาจะจบจึงว่าทุกคนต้องมาตรงนี้ถ้าไม่เอาตรงนี้ได้เนี่ยทุกคนจะหาจุดจบไม่ได้ก็เป็นเรื่องของทุกคนจะต้องมีการอบรมมรรคเพราะมรรคเนี่ยไม่มีคนสอนเลยนะตมาจะไม่สอนสมาธิธรรมดาทั่วไปพระสอนกันเยอะโยมไม่สอนเนาะที่มาสอนตรงนี้ก็ว่าไม่มีคนสอนเราสอนตรงนี้เพราะตรงนี้ที่สุดอันนั้นมันแค่พื้นฐานยังไม่ที่สุดเพราะจิตมันนิดเดียวมันนิดเดียวไม่พอทีนี้เมื่อเราปฏิบัติเราถึงได้เห็นผลว่าคือเห็นผลเนี่ยไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกรอชาตินี้เลยมันทันใจดีนะทันใจดีนิพพานไม่ต้องรอชาติหน้ารอชาตินี้เลยแล้วเราก็จะเห็นทุกอย่างนะนิพพานก็คือเห็นแจ้งนั่นเองเท่ากับว่าการเห็นตรงนี้เนี่ยเราเห็นแจ้งตัวเราก็ถือทุกอย่างก็ต้องจบการที่เราเห็นตัวเองได้เนี่ยถือว่าปัญหาก็จบเลย
ม้แต่พระบวชมาทุกองค์เนี่ยเกสาโลมานขาทันตาตาโจท่านให้วันบวชเลยไม่ให้ข้ามคืนให้วันนั้นเดี๋ยวนั้นเลยให้เธออยู่ตรงนี้นี่ที่นี่คือท่านนี่คือเส้นทางของบรรพบุรุษของเธอทั้งหลายเดินไปทางเส้นนี้นะนี่คือทางโคจรของเธอทั้งหลายที่บรรพบุรุษโคจรทางเส้นนี้ก็คือผมคนเล็บปนังคือให้เอาจิตโคจรในตัวเราข้างนอกมันข้างนอกเป็นกามาวจรโคจรไปทางกามข้างในตรงนี้เนี่ยมันเป็นพระยาเจ้าขอนท่านโคจรตรงนี้คือพระยาเจ้าจะไม่เอาจิตอยู่นอกตัวเวลาพระได้บวชมาทุกองค์ท่านจะให้ตะเกสาโลมานะขาทันตาตะโจให้อยู่กับผมคนเล็บฟันหนังตัวเองอยู่ตลอดไปได้แต่พระไม่เข้าใจทิ้งตรงนั้นมาเอาสมาธิกันดีกว่าก็คืออ้อมไปนะมันอ้อมไปเรารัดตรงนี้ตรงดีแล้วเวลาทำแล้วเนี่ยที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนี้มีความสุขมากโยมแล้วนี่ความสุขที่ได้รับเนี่ยมีมากกว่าความสุขที่เราสละไปก็คือความสุขของหญิงชายกามคุณฉะนั้นเมื่อเรามารู้อีกทีตอนที่เราเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้สุขนี้มันใหญ่มากใหญ่กว่าความสุขที่เราสละไปเมื่อก่อนกัดฟันเหมือนกันเวลาจะสละก็กัดฟันใจมันก็จะชอบเรื่องนั้นแต่ต่อมาเนี่ยกัดไปบ่อยๆตอนหลังก็ไม่ต้องกัดสบายเพราะเราห่างจุดนั้นมานานแล้วแล้วก็ทำให้ความชินชาของเรามากไปทางเนคขมมะนักการที่เห็นตัวเองปฏิกูลมากพอนั่นเป็นการถ่ายถอนจะไม่หวนกลับไปทางเส้นเก่าการคุมเข้มก็จะไม่มีละยังไงก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปแล้วความสุขที่ได้รับนั้นยิ่งใหญ่กว่าความสุขอันนี้อีกที่เราสละไปนะความสุขนั้นเป็นเนคขมมะสุขนะที่เขาเรียกว่านิรามิสุขความสุขที่ไม่อิงอาศัยใครทั้งสิ้นเมื่อก่อนหญิงอาศัยชายอาศัยหญิงเขาเรียกอิงอาศัยเนื้อหนังผู้อื่นแต่บัดนี้อิงอาศัยเนื้อหนังเราเองเนื้อหนังของเราสุขกว่ายิ่งเนื้อหนังของเขาอีกนะตัวของเราเป็นแท่งสมาธิหมดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์ในธรรมคำสอนพุทธเจ้าได้ว่า 2,000 กว่าปีนี้มีทุกอย่างไม่นึกเลยว่าคำสอนพุทธเจ้าจะอัศจรรย์ขนาดนั้นที่เราพิสูจน์ได้นะฉะนั้นการศรัทธาการเลื่อมใสไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานว่าเขาเชื่อก็เราเชื่อเขาศรัทธาก็เราศรัทธาไม่ใช่อย่างนั้นเป็นศรัทธาเรื่องความเลื่อมใสที่เราสามารถพิสูจน์และก็เสวยผลได้โดยคำสอนของท่านชี้ทางไปให้ตรงนั้นแล้วก็ให้เราได้ผลอันนั้นแหละเป็นเครื่องยืนยันให้เราศรัทธาเลื่อมใสอย่างมีเหตุและมีผลซึ่งไม่ได้ศรัทธาแบบลอยตัวนะศรัทธาแบบมีที่ตั้งของการที่พิสูจน์ได้ฉะนั้นเราเห็นว่าถ้าเกิดว่าโลกนี้ไม่มีพุทธเจ้าขึ้นมาโลกนี้มืดบอดแน่นอนแม้แต่การสวยผลเราก็จะไม่มีแล้วความสุขที่เราได้รับนั้นก็นึกถึงคุณของคนให้ว่าสุขนี้เจ้าได้จากใครมาเขาเรียกความสุขที่ตัวเองบริโภคหรือเสวยอย่างนี้จะรู้เลยว่าสุขนี้เจ้าได้จากใครมาก็จะมาจากพุทธเจ้าให้มาแล้วเป็นความสุขที่เราทำก็จริงแต่อาศัยคำสอนท่านจึงได้มีความสุขนี้ทำให้เรานึกถึงขั้นแล้วก็ศรัทธาเคารพรักเริ่มใสยิ่งไม่มีประมาณนะเหมือนกับว่าเป็นพุทธบิดาของเราที่แท้จริงทางธรรมที่เราจะให้ความเทิดทูนไว้ในเสียงในก้าวนะฉะนั้นก็เรียกว่ามีหลักฐานพยานก็เรียกว่าศรัทธาไม่หวั่นไหวนะใครจะฆ่าให้ตายศรัทธาเราก็ไม่แปรเป็นอื่นเพราะว่าศรัทธาเรามีหลักของการที่รู้เห็นฉะนั้นสามารถทุกคนในยุคนี้ 2,000 กว่าปีรู้เห็นได้นะธรรมะเกิดได้นะอันนี้ก็ไม่ได้ต่างจากสมัยพุทธกาลแล้วอย่าเสียใจว่าเราเกิดมาไม่ทันพุทธเจ้าแต่ยังทันคำสอนยังมีคนสอนอยู่ยังทำได้อยู่เราสามารถว่าจะเท่าถึงมรรคผลนิพพานได้ฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยจึงว่าเราเป็นผู้เขาเรียกว่าอบรมเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตจนดอนเราเนี่ยเขาเรียกว่าชนะทางแห่งมารได้นะ
ทางแห่งมารนั้นเราก็จะไม่เดินทางเส้นเก่าเป็นทางของมารชนะมารเรามาทำตรงนี้ก็คือชนะมารเราจะไม่กลับไปสู่การไปสู่อำนาจของมารได้อีกเลยอันนี้แหละจึงว่าเราก็ชนะมารก็อยู่ทางพระแล้วแหละนะอันนี้ก็ถือว่าเราพิสูจน์ธรรมะคำสอนพระเจ้าได้จริงๆว่ามีจริงๆแล้วก็ผลนั้นก็ไม่ต้องรอที่วันตาที่เราจะไปรู้ตอนเป็นเราก็รู้แล้วตอนเป็นเนี่ยเรารู้ไงตายก็เป็นสภาพเดียวกันนะจิตเราก็อยู่งั้นฉะนั้นเป็นอยู่เนี่ยเขาก็เห็นร่างคนนั้นอยู่แล้วตอนตายจะไม่เห็นแล้วนะจิตมันไม่มีวิญญาณแล้วถ้าไปทางตาอยู่ทางหูอยู่เขาเรียกว่ามีวิญญาณอยู่นะวิญญาณมีการเกิดก็จะมีต่อไปแต่ถ้าจิตมันไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณก็ดับสิ้นตายแล้วจะไม่มีวิญญาณแล้วจะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกอันนี้จึงว่าเป็นทางที่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ก็ทำให้เราได้ชนะชนะโลกได้ก็ทำให้เราได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้จิตเราก็จะไม่หวั่นไหวเป็นหนึ่งเป็นสมาธิตลอดกาลสมาธินี้ทำครั้งเดียวนะจบเลยนะไม่ต้องหวนกลับมาทำอีกจิตจะคุมถึง 100% เลย 100% ไม่มีใครมาก้าวก่ายได้ไม่มีใครมาทำลายเราได้ไม่มีอำนาจอื่นที่จะมาล่วงล้ำละเมิดสิทธิเราได้ในตรงนี้ฉะนั้นเราก็กลายเป็นไทยนะไม่เป็นธาตุไม่เป็นธาตุนะไม่เป็นธาตุอารมณ์ต่างๆอิสรภาพนะไม่เป็นธาตุต่ออารมณ์เมื่อก่อนจะทำอะไรมีแต่ใครจูงใจเราไปตลอดภาพเหล่านั้นจูงใจเราเราเป็นธาตุตลอดไม่เป็นไทยนะจากนั้นวันนี้ก็ถือว่าเราพ้นจากตรงนั้นมาก็คือไม่เป็นทาสแล้วเป็นไทยแล้วเป็นอิสรภาพแล้วนะเป็นพี่สิ้นไปแล้วจากทุกข์ทั้งปวงจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนรู้สึกเรา